ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเวลาเดียวกันณเขตห่วงห้ามที่7ระเบิดที่ไร้ขอบเขตแผ่ขยายปกคลุมฟ้าดินประมุขสวรรค์หยงเยี่ยระเบิดพลังขอบเขตประมุขสวรรค์ในเพียงเวลาไม่นานความมืดมิดไร้ขอบเขตราวกับปากปีศาจเปิดอ้ากลืนกินป้ายคำสั่งส่วนใหญ่อย่างมุมมามลำแสงริบหรี่ลงและไม่ได้สง่างามอีกต่อไปภายในมากกว่า10ชั่วลมหายใจนี้ทุกคนเห็นเพียงจักรพรรดินีเฟยเยว่าผู้เป็นหนึ่งเดียวในโลกล่าโดยทั่วไปแล้วผู้จะบรรลุขอบเขตเทวะจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติสายฟ้า9ชั้นทว่าภัยพิบัติสายฟ้าของนางคือ33ชั้นนี้เพียงเท่านั้นความเร็วแห่งการบรรลุของนางยังสูงเหลือเชื่อนางทำลายสายฟ้า3ชั้นติดต่อกันในเวลาเดียวกันนั้นหมอกขาวที่ครอบคลุมท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นมังกรยักษ์ย้ายโบราณทยานเข้าสู่ร่างของชินนานชัดแจ้งยิ่งว่าเขากำลังหลอมเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดทันใดนั้นเองป้ายคำสั่งเฮาเทียนขู่คำรามก้องร่างอันใหญ่โตซึ่งปลดปล่อยลำแสงทองออกมาเริ่มหดตัวลงอย่างรวดเร็วทุก 2-3 ชั่วลมหายใจจะมีลำแสงสีม่วงทองปรากฏชัดขึ้นทุกทีมันต้องเสียสละตัวเองเหล่าเทวะจากทุกขั้วอำนาจหลักต่างตื่นตะลึงพร้อมกันคำสั่งเฮาเทียนสู่หนทางว่างเปล่าในที่สุดแล้วป้ายคำสั่งเฮาเทียนก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงลำแสงสีม่วงขนาดเท่ากำปั้นปรากฏรอยแตกร้าวมากขึ้นทุกทีเมื่อมันแตกกระจายจนแทบไม่มีพื้นที่ว่างพลันมีเสียงคำรามดังแสบแก้วหูดังขึ้นเหนือบริเวณชายขอบของเขตห่วงห้ามที่7ท้องฟ้าพลันถูกฉีกเฉือนรูปปั้นสูง100,000จ้างราวภูเขาโบราณอันไร้สิ้นสุดปรากฏขึ้นทั้งหมดรวม 9,999ความมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดคืบคลานเข้าสู่เขตห่วงห้ามมันดูราวกับถูกเทพเจ้าโบราณประนามรูปปั้นบทขยี้ความว่างเปล่าทั้งหมดเหล่าตัวตนลึกลับผู้ก้าวเข้ามายังเขตห่วงห้ามต่างกรีดร้องบางคนร่วงหล่นลงกระแทกกับพื้นดินบางคนเริ่มล่าถอยออกห่างพลังอันน่าหวาดหวั่นนั้นอัศจรรย์ยิ่งเยี่ยมเหล่าเทวะจากขั้วอำนาจหลักไม่ได้แปลกใจด้วยเพราะในความคิดของพวกเขาเช่นเดียวกับทั้งหลี่จี้ม่อเซี่ยวหลีและยอดฝีมือขอบเขตผู้นำต่างคาดดาวสิ่งนี้ไว้แล้วป้ายคำสั่งเฮาเทียนไม่มีอยู่อีกแล้วนับจากนี้ไปแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าไร้ซึ่งสงครามหมื่นผู้นำอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นสนธิสัญญาก่อนหน้านี้จึงถือเป็นโมฆะไปด้วยเหล่าเทวะสามารถเข้าจู่โจมและมีส่วนร่วมในเขตห่วงห้ามที่7ได้เร่งทำลายค่ายกลหมื่นปีศาจหมื่นเทพอย่าให้จักรพรรดินีเฟยเยเวบรรลุสู่ขอบเขตเทวะได้สำเร็จเหล่าเทวะต่างเผยจิตสังหารพวกเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับชินนานไม่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากชินนานขัดเกลาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดเสร็จสิ้นพวกเขาสามารถสยบชินนานได้อยู่ดีแต่ทว่าพลังการต่อสู้ของจักรพรรดินีเฟยเยเวนั้นยังคงน่ากลัวยิ่งแม้ว่าประมุขสวรรค์หยงเยี่ยจะนำกองกำลังจากเกาะอมตะนิรันเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้หากจักรพรรดินีเฟยเยเว่ก้าวบรรลุเลื่อนขั้นได้สำเร็จและเข้าร่วมกับไปจ้องเซิงย่อมจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฮ่าฮ่าช่างยอดเยี่ยมนักแม้บัญญัติโบราณต้องห้ามจะซ่อนกายอยู่ระยะไกลหากก็ยังอดขบขันไม่ได้ทั้งรู้สึกตื่นเต้นล้นเหลือทุกสิ่งผันเปลี่ยนมาถึงจุดนี้ไม่ว่าไปจ้องเซิงจะเตรียมการใดไว้เบื้องหลังก็จะต้องนำพาความสูญเสียหนักหนามาแน่เขาไม่อาจรักษาสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งถูกประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและผู้อื่นกวาดล้างอย่างสิ้นซากด้านประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและคนอื่นนั้นแม้พวกเขาจะเอาชนะชินนานได้จริงทว่าพวกเขาจะทำเช่นใดกันย่อมต้องเป็นเหตุสุนัข กัดกับสุนัขความสูญเสียย่อมจะใหญ่หลวงบัญญัติต้องห้ามโบราณสงบสติอารมณ์ร่างเริ่มพัฒนาและพร้อมจะจู่โจมบัญญัติน้อยเหตุใดเจ้าจึงมาช้านักไปจ้องเซิงที่หายตัวไปพลันปรากฏกายขึ้นอีกคราในเขตห่วงห้ามที่7ดวงตาของเขาจ้องเขม็งไปยังบัญญัติต้องห้ามโบราณพลางแย้มยิ้มบัญญัติน้อยไปจ้องเซิงเจ้าช่างเป็นคนหญิงทนงเช่นเคยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าและโจตี้บัญญัติต้องห้ามโบราณปลดปล่อยลมปราณมุ่งร้ายออกมาเบื้องหลังนั้นสองโครงกระดูกขาวที่ไม่สมบูรณ์ก้าวออกมาพลังกดดันที่ฟุ้งออกมาดุดยอดฝีมือขอบเขตเทวะเหตุใดเจ้าจึงโหดเหี้ยมนักบัดนี้เราสหายเก่ายากจะได้พบข้าจึงได้เตรียมของกำนันชิ้นใหญ่ไว้ให้เจ้าไปจ้องเซิงดูผิดหวังเล็กน้อยเหลวไหลบัญญัติต้องห้ามโบราณตะคอกอย่างเย็นชาไปจ้องเซิงยักไหลและใช้มือซ้ายล้วงหยิบคัมภีร์ออกมาอีกครั้งบัดนี้ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยคือจอมยุทธอันดับหนึ่งในแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าดุจเทพโบราณผู้ตัดสินชะตาของทุกสิ่งหากรูปปั้นแตกกระจายทั้งหมดเกรงว่าเขตห่วงห้ามที่7คงจะจมดิ่งและเลือนหายไป
ไปจ้องเซิงไม่ได้สนในเขาปลายตามมองไปทางเหล่าเทวะก่อนจะหยุดลงบนร่างประมุขสวรรค์หยงเยี่ยพลางเอ่ยว่าคมเขียวย่อมส่องสะท้อนด้อนเล็กน้อยธรรมะนำทางทุกส่งอย่างสภาพทั้งหมดเหมือนความฝันมีเพียงดอกบัวอันอัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกล่าทันทีที่บทกวีนี้ออกมาแม้กระทั่งโมเสียและเหล่าผู้ทรงอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่เหนือท้องฟ้าต่างก็พากันอึ้งไปเดิมทีพวกเขาคิดว่าไปจ้องเซิงจะลงมือทันทีไม่ได้คิดว่าจะอ่านบทกลอนในยามนี้เจ้ารู้ไหมว่ากลอนบทนี้มีความหมายว่าอย่างไรไปจ้องเซิงกระแอมไอพลันหวนนึกถึงบางสิ่งได้และตระหนักได้โดยพลันข้าเกือบลืมไปเจ้าไม่ได้เป็นจอมยุทธวิธีธรรมเจ้าคงไม่รู้ความหมายของกลอนบทนี้ความจริงแล้วมันง่ายดายยิ่งช้างใกล้จะปรากฏขึ้นแล้ว7คำนี้พาให้ทั้งฟ้าดินพลันหยุดเคลื่อนไหวดวงตาของเหล่าผู้ทรงอำนาจจมดิ่งลงเล็กน้อยแม้กระทั่งประมุขสวรรค์หยงเยี่ยยังสั่นไหวบัญญัติต้องห้ามโบราณที่กำลังเฝ้ามองอยู่แทบสำลักความโกรธไปจ้องเซิงจนวันนี้เจ้ายังจะปรารถนากระตุ้นและล้อเลียนข้าอีกหรือใช่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้านายของข้าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกล่าถ้อยคำเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าพูดขึ้นเพื่อมุ่งหวังสร้างความสับสนอย่างไรก็ดีในหัวใจของมันนั้นรู้สึกตื่นตะลึงยิ่งไปจ้องเซิงรู้ได้อย่างไรกันใช่ชางกำลังจะปรากฏตัวอีกครั้งในโลกล่ารอยยิ้มของไปจ้องเซิงกว้างขึ้น2ปีต่อมาแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32ตกอยู่ท่ามกลางปรากฏการพระจันทร์สีโลหิต10ดวงสมบัติล้ำค่าโอกาสและมรกงสืบทอดมากมายผุดขึ้นต่อเนื่องและแปรเปลี่ยนเป็นความโกลาหลที่สุดแล้ว10โลหิตล้ำแสงพลิกผ่านและคนผู้ถูกสะท้อนกลับคือผู้กลับชาติมาเกิดแห่งชางดูเหมือนว่าวิสัยทัศน์ของเจ้านายของข้าจะเยี่ยมยอดมากเวลาแห่งสงครามครั้งใหญ่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วข้าเกรงว่าข้าคงไม่อาจสังหารชางได้ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นบนเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดได้สร้างอนุสรณ์ต่อต้านสวรรค์ขึ้นบัญญัติน้อยข้าพูดถูกใช่หรือไม่เจ้าก็เช่นกันด้วยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เช่นนี้เจ้าจะซ่อนตัวทำไมกันทั่วทั้งฟ้าดินยามนี้โกลาหลยิ่งนักประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและเหล่าผู้ทรงอำนาจเทวะรวมทั้งโมเสียและจักรพรรดิปีศาจอูเทียนล้วนตื่นตะลึงและสั่นไหวหากไปจ้องเซิงพูดเช่นนี้เกรงว่าครึ่งหนึ่งอาจเป็นความจริงด้วยเพราะถ้อยคำของไปจ้องเซิงนั้นไม่ได้นำพาประโยชน์ใดแก่เขาแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าอย่างไรอย่างที่ไปจ้องเซิงว่าการกลับชาติมาเกิดของชางจะใช้เวลา2ปีจึงปรากฏการพลิกผันสถานการณ์ยามนี้จึงยังเป็นไปได้และหลังผ่านไป2ขวบปีพวกเขาก็จะส่งคนมาตรวจสอบว่าเกิดปรากฏการพระจันทร์สีโลหิต10ดวงขึ้นหรือไม่และหากโอกาสแห่งสมบัติล้ำค่าอันหลากหลายเผยตัวออกมาและแปรเปลี่ยนพันผวนย่อมต้องรอคอยให้โอกาสนั้นเคลื่อนผ่านไปหากไปจ้องเซิงโกหกผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับคือผู้คนส่วนใหญ่ย่อมรังเกียจบัญญัติต้องห้ามโบราณมากขึ้นหากเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นยุคใหม่จริงงั้นหรืออีก2ประมุขสวรรค์ไร้ต้านผู้เกิดใหม่ปรากฏขึ้นในระหว่างฟ้าดินงั้นหรือยอดฝีมือขอบเขตผู้นำต่างขวัญเสียบ่นพึมพำด้านบัญญัติต้องห้ามโบราณเขารู้สึกตื่นตะลึงด้วยไม่คาดคิดว่าไปจ้องเซิงจะรู้มากเช่นนี้ไปจ้องเซิงฟังดูไร้เหตุผลสิ้นดีบัญญัติต้องห้ามโบราณยิ้มเยาะทว่าในหัวใจของเขาแสนเกลียดชังยิ่งนักเขาไม่อาจทนรอสังหารคนโฉดชั่วได้เพียงเพราะไอ้สารเลวคนนี้พูดไม่กี่คำนั้น2ปีจากนี้สายตาของขั้วอำนาจทั้งหมดย่อมพุ่งเป้าไปยังแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32แน่ย่อมเป็นเหมือนเช่นก่อนเก่าหลังเสาะหาร่างเกิดใหม่ของนายท่านได้แล้วย่อมต้องเร่งฉกฉวยและซ่อนตาซึ่งนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้เชกเช่นชินนานและโจตี้ในวันนี้เกรงว่าพวกเขาจำต้องเผชิญกับคลื่นแห่งภัยพิบัติเป็นแน่ไปจ้องเซิงข้าเชื่อเจ้าในตอนนี้ยามนี้ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยเอ่ยขึ้นหากเจ้าและชินนานตั้งใจจะร่วมกับเกาะอมตะนิรันดร์ของข้าและสอดแสวงหาความลับของโจตี้ด้วยกันวันนี้ข้าจะไม่จู่โจมเจ้า2ปีให้หลังเจ้าสนใจจะสังหารการกลับชาติมาเกิดของชางด้วยกันไหมเล่าในขวบปีนั้นข้ายังเลื่อมใสต่อโจตี้มากกว่าชางมากทันทีที่คำเหล่านี้ออกมาใบหน้าของเหล่าผู้ทรงอำนาจเทวะและบัญญัติต้องห้ามโบราณล้วนแปรเปลี่ยนไปจากเริ่มต้นถึงสิ้นสุดไปเจิ้งเซิงดูสุภาพนอบน้อมทว่าครั้งนี้ใบหน้าของเขานั้นดูเยียบเย็นเป็นครั้งแรกเป็นเพียงขอบเขตประมุขสวรรค์ทว่ายังคิดจะสอดแสวงหาความลับแห่งนายท่านของข้าอีกหรือเจ้าคิดจริงหรือว่าตัวเจ้าจะเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งในอาณาจักรบนคำพีในมือซ้ายพันหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าพลังลมปราณมุ่งหมายอันน่าหวั่นหวั่นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าประมุขสวรรค์หยงเยี่ยเปลี่ยนสีหน้าโดยพลันกลายเป็นน่าเกลียดน่ากลัวยิ่ง
เป็นครั้งแรกในรอบ 10,000 ปีที่มีคนกล้าพูดจากับเขาเยี่ยงนี้ใช่แล้วในยุคนั้นประมุขสวรรค์หยงเยี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงใดหากเขากลับรอดชีวิตมาจนถึงวันนี้ระหว่างสวรรค์กับโลกมีเพียงเขาที่เป็นขอบเขตประมุขสวรรค์เขาผู้เป็นอันดับหนึ่งในอาณาจักรบนหากเปรียบเทียบกันแล้วไปจ้องเซิงและชินนานคืออะไรกันอดีตประสบกับความสูญเสียอย่างหนักและไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนจากนั้นก็เพียงกลับชาติมาเกิดใหม่ไม่ใช่เทพเจ้าเสียทีเดียวฐานระดับพลังวรยุทธ์ก็เป็นเพียงจักรพรรดิขั้นสูงสุดในหมู่มดที่น่าเบื่อหน่ายเขายังมุ่งหมายปฏิเสธเงื่อนไขอีกงั้นหรือไปจ้องเซิงในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระใดกับเจ้าอีกวันนี้ข้าจะทำลายเจ้าให้หมดสิ้นประมุขสวรรค์หยงเยี่ยปล่อยหมัดออกไปเช่นนั้นก็ดีเหล่าเทวะทั้งหลายรวมทั้งบัญญัติต้องห้ามโบราณต่างก็รู้สึกเบาใจฟ้าดินสั่นสะเทือนอีกครั้งร่างของรูปปั้นปกคลุมไปด้วยรอยแตกอย่างสมบูรณ์และมันกำลังจะแตกสลายไปเจ้าเมืองเหยอันที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องฟ้าเริ่มตึงเครียดโม่เสียเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปหรือค่ายกลหมื่นปีศาจหมื่นเทพคงต้านทานได้ไม่เกิน30ชั่วลมหายใจหรอกโม่เสียสายศีรษะข้าได้บอกทุกสิ่งไปแล้วอย่าได้วิตกจงดูให้ดีว่านายท่านจะขัดเกลาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดได้หรือไม่เจ้าเมืองเหยอันรีบหันมองชินนานและเมื่อเขาจ้องมองไปยังทิศทางของชินนานดวงตาของชินนานที่ปิดแน่นค่อยๆเปิดขึ้นอย่างเชื่องช้ายินดีกับนายท่านไปจ้องเซิงมีล่วงรู้ถึงอันตรายเบื้องหน้าเขาโค้งตัวไปทางชินหนานเจ้าควรทำสิ่งใดต่อไปชินหนานเหลือบมองเขารู้ดีว่าสถานการณ์ยามนี้ช่างอันตรายยิ่งนายข้าอย่าได้ทำสิ่งใดเพียงมองดูอยู่ที่นี่ก็พอร่างของไปจ้องเซิงสั่นไหวและก้าวมาอยู่หลังชินหนานเขาวางฝ่ามือประทับลงบนเบื้องหลังชินหนานก่อนจะสวดคาถาโบราณทันใดนั้นนอเองคลื่นพลังที่มองไม่เห็นม้วนนวลมาจากสี่ทิศเบื้องบนเหนือเขตห่วงห้ามที่เจ็ดทนด้วยพลังบีบคั้นโบราณปลายท้องฟ้าโครงร่างอันสง่างามที่สลายหายไปกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งต้องการใช้ร่างกายของชินหนานเพื่อกระตุ้นเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดงั้นหรือดวงตาของประมุขสวรรค์หยงเยี่ยฉายแววเย้ยหยันเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดนั้นแม้จะเป็นหนึ่งในสองสมบัติล้ำค่าโจตี้ทว่ามันมีความเชื่อมโยงอันลี้ลับกับพลังแรกกำเนิดของแคว้นอมตะก้าสวรรค์ชั้นฟ้าพลังนั้นไม่มีที่สิ้นสุดทว่าไปเจิงนั้นเป็นเพียงกึ่งเทวะเขาจะใช้งานพลังนั้นได้สักกี่นาทีกันในช่วง 10,000 ปีมานี้ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยได้ขัดเกลาสมบัติล้ำค่ามากมายทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะไร้เทียมทานมากล้นภูมิหลังของเกาะอมตะนิรันดร์ไม่ได้น่าหวาดหลัวทว่าประมุขสวรรค์หยงเยี่ยนั้นช่างน่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเหลือเพียง5ชั่วลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นลมหายใจของเจ้าเมืองเหยอันถูกสกัดไว้อย่างสิ้นเชิงแม้โมเสียจะบอกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไปจ้องเซิงย่อมต้านทายได้เทว่าจิตของเขายังวุ่นวายใจยิ่งในยามนี้เรา100ลี้ถัดจากร่างของชินหนานภาพวาดโบราณเลื่อนไหลยาวต่อเนื่องกันจนคล้ายมังกร2ตัวนั่นคือภาพวาดในถ้ำนั้นหรือชินหนานจดจำได้เพียงมองปราดเดียวเหล่าภาพวาดในโถงถ้ำทำให้เขาประทับใจอย่างมากนายท่านอยู่ที่นี่พวกเจ้ายังรออะไรอยู่อีกไปจ้องเซิงมีสีหน้าผ่าเผยยิ่งเสียงของเขาถ่ายทอดไปยังภาพวาดภาพวาดโบราณนับพันนับหมื่นส่องสว่างเป็นลำแสงอันน่าทึ่งผู้คนในภาพวาดนั้นแปรเปลี่ยนเป็นร่างจริงทั้งแปรเปลี่ยนเป็นรูปปั้นที่มีลมปราณเยียบเย็นมาแล้วทั้งโมเสียและจักรพรรดิปีศาจอุเทียนต่างดวงตาเบิกกว้างโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าพวกเขาต้องการเห็นทุกอย่างอย่างรอบคอบในยามนี้เสียงหนึ่งดังทะลุผ่านทั้งสนามรบเหนือรูปปั้นทั้ง 9,990 แตกสลายสิ้นก่อนจะกลายเป็นจุดแสงสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั่วทั้งเขตห่วงห้ามที่7ถูกกดทับด้วยรังสีอันรุนแรงยิ่งมันสั่นไหวอย่างแรงจนผู้นำบางคนถึงกับกระอักโลหิตออกมาไปจ้องเซิงเจ้าต้องตายประมุขสวรรค์หยงเยี่ยคล้ายเป็นผู้เดียวที่จุติระหว่างฟ้าดินทั้งประสงค์จะกวาดล้างเหล่าผู้นำอมตะออกจากโลกโดยสิ้นเชิงคำบัญชาแห่งสวรรค์หากเจตจำนงยังคงอยู่วิญญาณแห่งวีรบุรุษจะไม่สลายไปจ้องเซิงชักกระบี่ออกมาจากฝักก่อนจะชี้ปลายกระบี่ไปยังคลื่นพลุ่งพล่านเบื้องบนท่ามกลางรูปปั้นนับพันนับหมื่นนั้นดวงตาสีแดงปรากฏขึ้นทีละดวงทีละดวงพลังกดดันเพิ่มพูนพุ่งทะยานขึ้นด้วยความเร่งสูงยิ่งกองทัพชั่วนิรันดร์เตรียมพร้อมหลังถ้อยคำนั้นสิ้นสุดเหล่ารูปปั้นล้วนตื่นขึ้นจากการหลับไหล
แสงที่ส่องประกายเจิดจ้าความน่าสะพรึงกลัวและครอบงำราวกับมังกรตะไรเทียมทานที่โผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งใช้ทุกแรงกำลังที่มีฉีกเฉือนความมืดมิดไร้ขอบเขตแหลกสิ้นท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลแปรเปลี่ยนเป็นความโกลาหลทั่วเขตห่วงห้ามที่เจ็ดดูเหมือนกำลังเผชิญกับความพินาศที่มิเคยบังเกิดขึ้นทั้งแรงสั่นสะเทือนยังทำให้รอยแยกนั้นยิ่งร้าวหนักประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและเหล่าจอมยุทธทั้งหลายล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปหลายร่างผงะถอยโดยพร้อมเพรียงกันนี่มันอะไรกันเจ้าเมืองเหยอันสายศีรษะมองเห็นเพียงรูปปั้นที่แปรเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปอย่างสิ้นเชิงบ้างก็ลุกไม่กลายเป็นเพลิงสีทองบางก็มีลวดลายเส้นสายคลุมครอบและบ้างก็กลับกลายเป็นกระบี่โบราณ นับร้อยเล่มแตกต่างกันไปนอกจากนี้ภายในร่างยังเดือดดาลด้วยความผันแปรอันน่าหวาดกลัวร่างที่อ่อนแอที่สุดก็ยังเป็นถึงเทวะขั้นต้นที่สำคัญยังมีรูปปั้นถึง23รูปซึ่งมีพบังเทียมเท่ากับประมุขสวรรค์หยงเยี่ยไม่ได้อ่อนแอเลยสักนิดหรือว่ารูปปั้นถึง23รูปจะเป็นขอบเขตประมุขสวรรค์พวกมันเป็นกองทัพชั่วนิรันดร์ซึ่งสร้างขึ้นโดยประมุขสวรรค์หยงเหิงในยุคของเรามันเป็นกองทัพที่ทรงพลังที่สุดมันอยู่ยงคงกระพันและไร้พ่ายมันสามารถทำลายขั้วอำนาจโบราณยักษ์ใหญ่นับไม่ถ้วนในสายตาของโมเสียและจักรพรรดิปีศาจอู่เทียนนั้นดูเหมือนมีเปลวไฟสองดวงลุกไม่อยู่แม้พวกเขาจะรับใช้หงฟูเจวียเป็นส่วนใหญ่หากแต่กองทัพชั่วนิรันดร์นี้ไม่เพียงแต่ไม่สมบูรณ์ทว่ายังไม่ได้ฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีความรู้สึกของพวกเขาต่างสั่นไหวยามได้พบผ่านพวกมันราวกับสิ่งมีชีวิตยุคโบราณฝืนขึ้นดำมองปราดเดียวก็ช่างดูงามสง่ากว่าที่ผู้ใดจะคาดคิดเกิดอันใดขึ้นคนผู้นี้เป็นใครกันเหล่าเทวะและเหล่าผู้นำล้วนตกตื่นใจเมื่อได้พบเหตุเช่นนี้พวกเขาไม่เคยพบผ่านสิ่งใดน่าหวั่นหวั่นพรั่นพรึงเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตในทางตรงกันข้ามประมุขสวรรค์หยงเยี่ยกลับตกตะลึงมากกว่าความหนาวเหน็บประตูและเหมือนมีสิ่งใดทิ่มแทงศีรษะความทรงจำที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้นบึ้งของมหาสมุทรแห่งจิตราวกับกำลังตื่นขึ้นในยามนี้เขาเป็นเพียงจักรพรรดิเก้าสวรรค์ผู้เล็กจ้อยและกองทัพชั่วนิรันดร์เบื้องหน้าก็ได้สร้างตำนานมากมายยามเมื่อเขากลายเป็นขอบเขตประมุขสวรรค์กองทัพชั่วนิรันดร์ได้เหยียบย่ำทั่วทั้งแคว้นเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าทั่วโลกล่าไร้คู่ต่อก่อนไม่ไกลนักสองตาของบัญญัติต้องห้ามโบราณฉายแววความหวาดกลัวเขาไม่คาดคิดว่าเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดจะมีพลังรวบรวมวิญญาณที่กล้าหาญทำให้ย้อนนึกถึงฝันร้ายหลายพันหมื่นปีก่อนตีกลองยกธงขึ้นไปจ้องเซิงตะโกนร่างเงาทุกร่างพลันเคลื่อนไหวเสียงกลองดังระรัวไปทั่วเขตว่ามที่7มันดังทะลุผ่านสนามรบเหนือและกึกก้องทั่วทั้งสนามรบแห่งยุคร่างเงาทั้งหลายต่างใช้พลังแห่งกฎบกสะบัดธงสงครามไปมามองเห็นอัคระตัวใหญ่ที่ส่องแสงเจิดจ้ากองทัพชั่วนิรันดร์ในนามแห่งราชันในยามนี้จุดสื่อหายของชินนานราวกับมีฟ้าขนองสถานสวรรค์ภาพวาดและเสียงปรากฏในโสตประสาทของเขานายท่านข้าไม่กลัวว่าท่านจะหัวเราะเยาะข้าผู้บัญชาการอันดับหนึ่งย่อมต้องเป็นข้าเสี่ยวหลางนายท่านได้โปรดให้ข้าเข้าร่วมกองทัพชั่วนิรันดร์อีกครั้งเถิดมันเป็นเรื่องที่น่าจดจำสำหรับข้าแม้ข้าจะพ่ายแพ้หรือพิการหรือบางครั้งอาจถึงขั้นตกตายหากนามกองทัพชั่วนิรันดร์จะต้องไม่โดนลบหลู่นี่อาจจะเป็นศึกสุดท้ายของพวกเราเหตุใดเราไม่ยิงย่างเข้าสู่อาณาจักรบนกันเล่ามีทั้งรอยยิ้มน้ำตาหยาดโลหิตความเดือดดาลและความโศกเศร้าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างชินนานเต็มไปด้วยความเดือดดาลนายท่านของข้ากองทัพชั่วนิรันดร์ทั้งหมดหวนคืนสู่บ้านควรทำเช่นใดได้โปรดสั่งข้ามาไปจ้องเซิงดูนอบน้อมยิ่งพร้อมเอ่ยด้วยเสียงอันดังนายท่านของข้าผู้บัญชาการอันดับหนึ่งเสี่ยวหลางพร้อมต่อสู้นายท่านของข้าผู้บัญชาการอันดับสามกู่เจิ้นพร้อมต่อสู้นายท่านของข้าผู้ร่างเงาอันน่าหวั่นหวั่นร่างแล้วร่างเล่าต่างสุดลงคุกเข่าร่างของชินนานสัมผัสถึงบางสิ่งอันคุ้นเคยบอกไม่ถูกราวกับก้าวข้ามพื้นที่เวลาอันนิรันดร์ที่หวนคือสู่หัวใจของเขาเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงส่วนลึกในวิญญาณเหล่านี้สังหารด้วยคำสั่งนั้นกองทัพทั้งมวลล้วนเดือดพล่านแม้จะไม่ใช่ขวบปีเดียวกันหากทุกตำนานทุกชัยชนะล้วนถูกกลบฝังในแม่น้ำสายยาวของการเวลาหากแต่กองทัพชั่วนิรันดร์จะยังคงอยู่ไม่ลบเลือนหายไปสังหารเหล่าร่างเงาล้วนขยับเคลื่อนไหวเหล่าตัวตนลึกลับผู้ซึ่งถือกำเนิดในสนามรบแห่งยุคดูเหมือนจะจดจำบางสิ่งอันน่าหวาดกลัวพวกเขาต่างส่งเสียงคร่ำครวญและเร่งหลีกหนีไปทั้งสี่ทิศ
พวกเจ้าอย่าได้ตื่นตระหนกไปพวกเขาเป็นเพียงวิญญาณของวีรบุรุษไม่ใช่ตัวตนแท้จริงอย่าได้หวั่นเกรงไปประมุขสวรรค์หยงเยี่ยในฐานะอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนเป็นเวลาเนิ่นนานจิตใจของเขานั้นแข็งรักหยิ่งไม่นานเขาก็ได้สติสยบยับยั้งทุกอารมณ์ที่พลุ่งพล่านขึ้นในใจได้ทั้งหมดไปจ้องเซิงถึงเจ้าจะไม่บอกข้าว่าได้ตระเตรียมสิ่งใดไว้ทว่านะปัจจุบันนี้ทุกอย่างได้แปรเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงและข้าก็คืออันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนอย่างที่ข้าพูดไว้วันนี้ตัวข้าหยงเย่จะทำลายกองทัพชั่วนิรันดร์เบื้องหน้าและจะทำลายเจ้าให้พินาศย่อยยับประมุขสวรรค์หยงเย่กระตุ้นกฎแห่งราตรีอย่างเต็มกำลังอีกทั้งสมบัติล้ำค่าโบราณอันหลากหลายก็ยังอยู่เบื้องหลังของเขาสหายจอมยุทธทั้งหลายมาร่วมมือกันเถิดเทวผู้หนึ่งแห่งตระกูลหวังตะโกนก้องอย่างไร้ปราณีเหล่าเทวคนอื่นต่างไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้เจ้าพวกคนบ้าระห่ำเจ้าปรารถนาที่จะตายข้าจะไม่ร่วมมือกับพวกเจ้าหรอกบัญญัติต้องห้ามหวาดกลัวอย่างมากเขาทำได้เพียงสาปแช่งอยู่ในใจร่างกายของเขาแตกเป็นเสียงและลับหายไร้ร่องรอยในยามนี้ด้วยเพราะกองทัพชั่วนิรันดร์ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนโลกเป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนต่างเมินเฉยต่อจักรพรรดินีเฟยวายามนั้นสวรรค์ชั้นสุดท้ายพังทลายลงโดยฉับพลันร่างกายจุดสือหายพลังผู้นำจิตวิญญาณทุกสิ่งภายในตัวนางได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกได้ทั้งใบในทันใดนั้นโลกพันกลละปั่นป่วนปรากฏการหลายพันชนิดอุบัติขึ้นเบื้องหลังของจักรพรรดินีเฟยเวปรากฏก้าวร่างลึกลับยิ่งใหญ่ยากเกินจะบรรยายได้ภายในร่างของนางความเงียบสงัดไม่มีอยู่อีกต่อไปพลังชีวิตรูปแบบใหม่ได้ส่องสว่างเรืองรองหากบอกว่าจักรพรรดินีเฟยเยวาในอดีตไม่ได้สะดุดตาในการสงครามครั้งใหญ่นี้หากแต่บัดนี้นางได้กลายเป็นบุคคลที่สะดุดตาอย่างยิ่งเฟยเยเวบรรลุขอบเขตพลังได้แล้วเหล่าผู้นำแห่งขั้วอำนาจหลักต่างหน้าตาบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมไม่นานนักความแปรเปลี่ยนครั้งใหญ่ภายในร่างของจักรพรรดินีเฟยเยวาก็สิ้นสุดลงพลังกดดันของนางพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าหวาดกลัวยิ่งไร้ซึ่งความลังเลนางแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงสีน้ำเงินไร้เทียมทานและเข้าสู่สนามรบในชั่วขณะนี้ทั่วทั้งสนามรบเหนือมีแต่การระเบิดที่ประตูขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนหนีบรรดาผู้นำผู้ซึ่งยังไม่อาจหลบหนีได้ต่างขนศีรษะลุกชันพวกเขาเลือกเผาผลาญอายุขัยเผาไม่จิตวิญญาณปลดปล่อยทักษะต้องห้ามทุกอย่างก่อนร่างจะหายลับไปกันเถิดโม่เสียตะโกนดังลมปราณปีศาจกวาดแกว่งเพียง10ชั่วลมหายใจนอกเหนือพื้นที่ในรัศมี20ลี้รอบตัวฉินหนานทั่วทั้งเขตห่วงห้ามที่7ล้วนถูกบดขยี้ด้วยพลังกดดันและพลังอันน่าตื่นตะลึงเหล่าจอมยุทธภายในเขตห่วงห้ามล้วนบาดเจ็บทุกทรมานจากการระเบิดครั้งใหญ่7จำนงแห่งวรยุทธกระบวนท่าสังหารโบราณและโอกาสโบราณล้วนถูกทำลายสิ้นเจตพูด8กระบี่ว่างเปล่าทำลายล้างสรรพสิ่งประมุขสวรรค์หยงเย่ยังคงก้าวเดินไปเบื้องหน้าในเวลาเดียวกันกับที่ค่ำคืนอันมืดมิดปกคลุมทั่วเขากระตุ้นใช้กระบวนท่าสังหารและสมบัติล้ำค่าในการเพิ่มพลังเหล่าเทวะจากทุกขั้วอำนาจต่างก็หยิบฉวยไพ่ไม้ตายขึ้นมาใช้สมบัติและค่ายกลเริ่มปรากฏขึ้นกลางความว่างเปล่าอย่างไรก็ดีพวกเขาพลันตัวสั่นเทาอย่างรวดเร็วกองทัพชั่วนิรันดร์เริ่มสำแดงความน่ากลัวเสี่ยวหลังกู่เจิ้นและเหล่าผู้บัญชาการทัพล้วนเป็นเทวะสูงส่งทั้งสิ้นพลังทั้งหลายถูกกระตุ้นให้สู่จุดสูงสุดพวกเขาล้วนไร้เทียมทานเพราะพวกเขาไม่ใช่กลุ่มสิทธิ์จากขั้วอำนาจนิกายหรือสำนักใดหากแต่พวกเขาล้วนเป็นกองกำลังทหารอย่างแท้จริงประมุขสวรรค์ไร้ต้านโจตี้คือแม่ทัพของพวกเขาแม้จะเป็นเพียงจักรพรรดิ9สวรรค์แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเช่นกันพลังกดดันจิตใจเจตจำนงของพวกเขาล้วนเป็นหนึ่งเดียวหากผู้ใดรุ่งเรืองทั้งหมดย่อมรุ่งเรืองหากผู้ใดทุกทนทั้งหมดย่อมทุกทนด้วย100ชั่วลมหายใจ 1,000 ชั่วลมหายใจพ้นผ่านไปประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและทุกขั้วอำนาจล้วนถูกสยบยับยั้งไว้อย่างสิ้นเชิงเจตจำนงล้วนถูกดมไว้พวกเขาไม่สามารถหายใจภายใต้แรงกดดันได้เลยก่อนจะจับผู้ร้ายจงจับตัวหัวหน้าของพวกมันเสียก่อนประมุขสวรรค์หยงเยี่ยจะยั้งมือได้อย่างไรความมืดมิดในดวงตาของเขาดุดพายุหมุนบนลูกยักษ์ย้ายกฎแห่งราตรีอันมืดมิดจับต้องไม่ได้หากแต่มันสามารถระเบิดร่างและทำลายจิตวิญญาณของจอมยุทธได้ประมุขสวรรค์ไร้ค่าเจ้ากล้าบังอาจจู่โจมในท่านของพวกข้างั้นหรือกองทัพชั่วนิรันดร์เอ่ยขึ้นพร้อมกันเสียงนั้นดังก้องทะลุสวรรค์คอนอูเซียงทำลายผู้บัญชาการอันดับหนึ่งเสี่ยวหลังเอ่ยด้วยเสียงดุดันคนผู้นี้เป็นหนึ่งใน10ผู้เหี้ยมโหดของโลกล่าได้ยินเพียงเสียงดังสถานสวรรค์ห้วงอากาศรอบสงครามแห่งยุคเกิดรอยแตกร้าวค้อนขนาดใหญ่คู่หนึ่งฉีกกระชากความมืดมิดออกจากกัน
เสี่ยวหลังเอื้อมมือออกไปคว้าค้อนใหญ่ยักย้ายนั้นไว้ความมืดมิดถดถอยและแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงอันสุกใสลวดลายมากมายปรากฏราวกับเส้นโลหิตลุกโชนบนค้อนลมปราณแห่งการทำลายล้างแสนอัศจรรย์อย่างหาที่เปรียบมิได้นี้เพียงเท่านั้นเสียงแหวกอากาศดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกระบี่ไร้เทียมทานอันหลากหลายล่องลอยลงมาจากความว่างเปล่าก่อนจะร่วงหล่นลงสู่มือของเหล่าร่างเงาและส่องประกายแวววาวหลังสงครามในปีนั้นสิ้นสุดลงไปเจิ้งเริ่มรวบรวมเจ็ดจำนงด้วยความช่วยเหลือของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษกล้าหาญอาวุธของพวกเขาล้วนหลับไหลในส่วนลึกสนามรบเมื่อพวกมันตื่นขึ้นร่างเงาของวีรบุรุษกล้าหาญย่อมรู้สึกถึงมันได้ไม่ดีแล้วประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและเหล่าผู้ทรงอำนาจต่างมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปกฎเกณฑ์อันน่าหวาดกลัวการเคลื่อนไหวสังหารทักษะอันน่าเลื่อมใสค่ายกลและอีกหลายสิ่งเป็นเหมือนหายนะอันน่าหวาดหวั่นเมื่อ 10,000 ปีก่อนทยานเข้าหาพวกเขาราวกับจะถาโถมถล่มทำลายทั้งสนามรบแดนเหนือ1เทวะขั้นสำเร็จและ2เทวะขั้นสูงสุดต่างถูกกระแทกใส่หนักหน่วงจนกระอักโลหิตออกมาความมืดมิดไร้ขอบเขตเบื้องบนยังคงถูกฉีกกระชากยิ่งกว่าพลังบทขยี้ใส่เหล่าวัชพืชแห้งและเศษซากต้นไม้เน่าเปื่อยใบหน้าของประมุขสวรรค์หยงเยี่ยเริ่มซีดเผือดฉินหนานคือบุรุษผู้ยากเกินจะรับมือพวกเขาเพียงกล้าหาญบัดนี้พวกเขาเกือบใกล้จะเลือนหายไปจากโลกมิจำเป็นต้องต่อสู้ต่อหนีกันเถิดเหล่าผู้ทรงอำนาจจากหลายขั้วอำนาจเริ่มหวั่นหวั่นโดยเฉพาะ3คนผู้บาดเจ็บสาหัสพวกเขาใช้ทักษะต้องห้ามเพื่อหลบหนีอย่างไร้ลังเลเจ้าพวกขี้ขลาดประมุขสวรรค์หยงเยี่ยรู้สึกโกรธขึ้นยิ่งนักสีหน้าเริ่มแปรเปลี่ยนแพ้งั้นหรือเขาพ่ายแพ้ให้กับผู้คนที่ได้ตายไปแล้วและไร้ซึ่งลมหายใจอย่างนั้นหรือหากเขาหลบลี้หนีไปแล้วผู้คนจะมองอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนเช่นไรกันไปจ้องเซิงวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปประมุขสวรรค์หยงเยี่ยกัดฟันกรอดเอ่ยถ้อยคำเหล่านั้นออกไปรวบรวมความมืดมิดอันไร้ขอบเขตและคว้าเหล่าเทเวศแห่งเกาะอมตนิรันดร์เขายังมีโอกาสสังหารชินนานอีกในอนาคตเพื่อลบล้างความอับอายในวันนี้ให้หมดสิ้นหยงเย่จากไปแล้วแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเล่าเสี่ยวหลังกู่เจิ้นและเหล่าร่างเงาต่างมีสีหน้าเย้ยหยันมังกรไร้เทียมปรากฏขึ้นรูปลักษณ์ของพวกเขาขยับเปลี่ยนอีกครั้งก่อนจะสร้างตราผนึกวิเศษอันดูลึกลับมองเห็นเพียงลำแสงนับไม่ถ้วนที่พุ่งขึ้นและประสานเข้าด้วยกันหากในเพียงชั่วหนึ่งลมหายใจกองทัพชั่วนิรันดร์ก็พลันแปรเปลี่ยนมังกรโบราณยาว1,000,000จ้างลำแสงและพลังกดดันสาดซัดไปทั่วทั้งสนามรบเหนืออันกว้างใหญ่ไพศาลทุกสรรพสิ่งระหว่างฟ้าดินล้วนถูกบดบังทั้งไม่อาจขันแข็งได้ร่างของชินนานพลันเลือนหายไปและปรากฏตัวอีกครั้งบนหัวของมังกรเขายืนหยัดอยู่เบื้องหน้าความปั่นป่วนโกลาหลไม่รู้จบสิ้นเสียงคำรามก้องดังไปทั่ว9สวรรค์10โลกติดตามนายท่านถล่มเก้าสวรรค์จักรพรรดินีเฝียนเยทยานเขียงข้างขนข้างขนอภรณ์สีโลหิตปลิวสะบัดตามแรงลมกลิ่นหอมของนางช่างไร้เทียมทานมังกรโบราณเงื้อง้างกรงเล็บใหญ่ฉีกเฉือนสวรรค์อย่างแรงกล้าด้านหางของมังกรแกว่งไกวก่อเกิดพายุใหญ่ไร้สิ้นสุดสามีน้อยของข้าโปรดรอข้าด้วยซุ้มเสียงอันอ่อนหวานและชวนสดชื่นมีแววของความกระตือรือล้นพลันดังขึ้นเบื้องซ้ายของชินนานปรากฏค่ายกลเคลื่อนย้ายขึ้นร่างเงาของจักรพรรดิหลู่เตาเก้าออกมาเส้นผมของนางยาวลงมาปกคลุมไหล่ส่วนกระโปรงยาวของนางก็เข้ารูปคลุมรอบร่างอันงดงามและน่าหลงไหลมังกรโบราณคำรามขึ้นอีกครั้งจมลงในความว่างเปล่าไร้ความหมายและลับหายไปน่ากลัวยิ่งนักประมุขสวรรค์หยงเยี่ยคงยุ่งยากในใจยามนี้เหล่าเทวะผู้ซึ่งหลบลี้ไปไกลต่างสันสถานพวกเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะได้พบพานกับกองทัพชั่วนิรันดร์ในเวลาเดียวกันนั้นหัวใจของพวกเขาก็ยังรู้สึกโชคดียามนี้ได้ปล่อยให้ประมุขสวรรค์หยงเยี่ยเป็นผู้นำมิเช่นนั้นแล้วแม้พวกเขาเข้าต้านทานประสงค์อันมุ่งร้ายเหล่านี้คงสูญเสียแสนสาหัสเป็นแน่เวลาผ่านพ้นไปชั่วขณะถัดมาณทะเลเซียนสือยื้อภายในโลกสวรรค์ว่างเปล่านั้นทะเลแห่งนี้ย่อมจะถือว่าเป็นสถานที่สมบัติที่หายากมากทะเลแห่งนี้มีโอกาสและมรดกสืบทอดมากมายทั้งยังมีรังสีสังหารและค่ายกลต้องห้ามหน้าหวัดหวั่นทว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแม้แต่ผู้ปกครองไร้เทียมทานยังสามารถเข้าสู่ส่วนลึกได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ดีหากเป็นช่วงเวลาปกติทั่วไปเหล่าขั้วอำนาจหลักและจอมยุทธไร้สังกัดจากทุกขั้วอำนาจคงเพียงเข้ามายุ่งย่ามบริเวณพื้นที่ภายนอกและไม่แตกคือเข้ามาภายในด้วยเพราะเกาะอมตนิรันดร์นั้นตั้งอยู่ใจกลางทะเลแห่งนี้ทันใดนั้นท้องฟ้าเบื้องบนของเกาะอมตนิรันดร์อันกว้างใหญ่ไพศาลพลันตกอยู่ในความมืดมิดเมืองพระราชวังและภูเขาลูกใหญ่อันหลากหลายบนเกาะพลันส่องแสงเรืองรองส่องประกายไปทั่ว
ร่างเงานั้นคือประมุขสวรรค์หยงเย่และสามเทวะแห่งเกาะอมตะนิรันดร์ใบหน้าของประมุขสวรรค์หยงเย่ยิ่งบิดเบี้ยวน่าเกลียดด้วยหลังจากล่าถอยมาแล้วเขาสังเกตว่ากองทัพชั่วนิรันดร์กำลังไล่ตามมาเขาจำต้องใช้ทักษะต้องห้ามซ่อนเร้นลมปราณเอาไว้เจ้าแห่งเกาะพวกเขายังไล่ตามมางั้นหรือก่อนจะได้รับคำตอบพลังลมปราณหน้าหวาดกลัสก็ปรากฏขึ้นด้านบนไล่ตามมางั้นหรือห้าห้าแม้พวกเขาจะมีพลังการต่อสู้แข็งแกร่งเช่นนั้นทว่าประมุขสวรรค์หยงเย่ยิ้มเยาะไร้ความหวั่นวิตกใดอย่างไรก็ดียังไม่ทันจะเอ่ยจบเขาสังเกตเห็นบางสิ่งกำลังจมดิ่งลงมาพื้นที่ราวหลายล้านลี้ถูกสายฟ้าผ่าจนแหลกกระจายสายฟ้ายังคงพาลงมาลมกระโชกแรงพัดโหมกระหน่ำร่างมังกรโบราณสูงใหญ่ตระหง่านกำลังจ้องมองดูทุกสิ่งอะไรกันเหล่าจอมยุทธแห่งเกาะอมตะนิรันดร์ล้วนหวาดกลัวและไม่เชื่อในสายตาของตนเองพวกเจ้าร่างของประมุขสวรรค์หยงเย่สั่นไหววิกฤตก่อนหน้านี้ของชินนานได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้วอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนผู้สง่างามได้ถอนตัวแต่บัดนี้ชินนานยังไม่รามืออีกนั้นหรือสิ่งที่สำคัญยิ่งในอาณาจักรบนคือยอดฝีมือระดับขั้นใดก็ตามซึ่งรวมถึงเขาเองด้วยพวกเขาจะไม่สังหารศัตรูในพื้นที่ของอีกฝ่ายที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเพราะขั้วอำนาจหลักแต่ละฝักฝ่ายนั้นมองว่าสถานที่ของอีกฝ่ายนั้นเป็นสิ่งอันสำคัญยิ่งงอพวกเขาให้ค่าในหลากหลายและในทุกครั้งพวกเขาจักเพิ่มพูนความหมายและความเป็นหนึ่งอย่างต่อเนื่องบัดนี้กองทัพชั่วนิรันดร์มุ่งหมายสังหารเขาเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจกฎหรือความสำคัญของอาณาจักรบนเลยด้วยซ้ำต่อสู้ประมุขสวรรค์หยงเย่คำรามก้องในช่วงขณะนั้นลำแสงทุกชนิดลุกโชนขึ้นระหว่างฟ้าดินค่ายกลโบราณสมบัติสังหารและทุกสิ่งอย่างโผล่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจิตวิญญาณของเกาะอมตะนิรันดร์ที่หลับไหลพลันตื่นขึ้นมันแปรเปลี่ยนสมบัติบนเกาะและสิ่งอื่นให้กลับมามีชีวิตนี้เพียงเท่านั้นทะเลเสียนสื่อยื้อที่กว้างใหญ่ด้วยรัศมี10ล้านลี้ก็เกิดคลื่นที่ปั่นป่วนหลายระลอกมองเห็นคลื่นใหญ่โหมกระหน่ำชายฝั่งเจ็ดจำนงโบราณอันมากล้นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหยุดยั้งจักรพรรดินีเฟเยเว่ยสั่งการราวกับแม่ทัพเปรียบเสมือนหงโบราณทรงอำนาจพลังแห่งกฎอันไร้ขอในทันทีเขตหล่นกระทบผิวทะเลประสงค์อันมากล้นของคลื่นยักย้ายพลันแปรเปลี่ยนเป็นลานน้ำแข็งมังกรโบราณคำรามลั่นค่ายกลนับและเกล็ดขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนคลุมครอบตลอดร่างทั้งสองแสงเป็นประกายระยิบระยับสองกรงเล็บมังกรทรงอำนาจสวรรค์ตวัดออกไปเหนือสรรพสิ่งหวนขึ้นสู่ราตรีตลอดกาลประมุขสวรรค์หยงเย่ปล่อยหมัดออกไปวันนี้สนามรบแห่งยุคได้เงียบสงบลงแล้วและความโกลาหลทั้งหมดได้สลายหายไปทว่าบัดนี้ทั่วทั้งทะเลเซียนสื่อยื้อปั่นป่วนพลิกผันกองทัพชั่วนิรันดร์เข้าโจมตีเกาะอมตะนิรันดร์นั้นหรือไม่นานนักเหล่าผู้ทรงอำนาจแห่งขั้วอำนาจหลักต่างตื่นตะลึงพวกเขาประเมินความกล้าหาญและอำนาจครอบงำของกองทัพชั่วนิรันดร์ต่ำเกินไปไม่นานนักดวงตานับไม่ถ้วนล้วนจ้องมองไปยังทะเลเซียนสื่อยื้อเมื่อเวลาผ่านไปฟ้านดินหยิ่งแปรเปลี่ยนหนักจอมยุทธบนเกาะอมตะนิรันดร์ร่วงหล่นคนแล้วคนเล่าแม้กระทั่งสามเทวะรวมทั้งสองผู้ทรงอำนาจก็ไม่ยกเว้นไม่รู้ว่ามันได้ผ่านไปนานเพียงใดหากแต่สงครามสถานสวรรค์ยังคงดำเนินต่อไปจักรพรรดินีเฟเยว่าได้สำแดงให้เห็นถึงพลังการต่อสู้อันไร้เทียมทานรวบรวมรังสีโบราณและมุ่งฟาดฟันส่วนลึกสุดแห่งทะเลเซียนสื่อยื้อจิตวิญญาณแห่งทะเลที่ไร้ตัวตนพลันกรีดร้องทานน้ำแข็งอันกว้างใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นโลหิตในยามนี้มังกรโบราณพุ่งเจ้าสู่ความมืดมิดไร้สิ้นสุดความมืดมนโถมปะทะเข้ากับความว่างเปล่าร่างผ่าเผยของประมุขสวรรค์ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดก่อนจะร่วงหล่นสู่เกาะอมตะนิรันดร์ดวงตาทั้งคู่ของมังกรโบราณนิ่งสงบราวกับไร้ชีวิตปากชุ่มโลหิตเปิดอ้ากว้างราวอ่างบูชายัญทับถมสูงลิ่วระหว่างฟ้าดินลำแสงนับไม่ถ้วนเร่งผสานรวมเข้าด้วยกันที่สุดจึงกลายเป็นแสงอันเจิดจ้าพุ่งลงมาอย่างกระทันหันสีหน้าของประมุขสวรรค์หยงเย่แปรเปลี่ยนไปมากล้นหากการระเบิดครั้งนี้ปะทะเข้ากับเกาะอมตะนิรันดร์สมบัติล้ำค่าค่ายกลสังหารและทุกสิ่งย่อมถูกทำลายย่อยยับทั้งจิตวิญญาณของเกาะยังไม่อาจขันแข็งได้เสียงร้องโหยหวนดังระงมภาพแห่งความตื่นตะลึงปรากฏขึ้นเกาะอมตะนิรันดร์เกาะพลันแตกกระจายและจมลงใต้ทะเลชั่วกันพลังลมปราณไร้สิ้นสุดขยายใหญ่ขึ้นทานน้ำแข็งในรัศมีหลายล้านลี้ต่างชนปะทะกันนับครั้งไม่ถ้วนเศษน้ำแข็งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจอมยุทธอันดับหนึ่งแห่งอาณาจักรบนอย่างประมุขสวรรค์หยงเย่ผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้ตำแหน่งแห่งหนมา 10,000 ปีได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมังกรโบราณซึ่งแปรเปลี่ยนมาจากกองทัพชั่วนิรันดร์สลายกลายเป็นความว่างเปล่า
เหล่าผู้ทรงอำนาจแห่งขั้วอำนาจหลักทั้งหลายไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปมากน้อยเพียงใดกว่าจิตใจจะสงบลงก่อนจะเริ่มปรึกษาหารือกันอีกครั้งภายใต้สถานการณ์ปกติเมื่อวิญญาณวีรบุรุษปรากฏพวกเขามักเลือนหายไปภายใน3วันหากแต่กลุ่มนี้มิรู้ว่าเลือนหายไปเมื่อใดในช่วงเวลานี้พวกเขาย่อมไม่อาจทำสิ่งใดได้ทำได้เพียงเตรียมตัวก่อนสงครามไม่เช่นนั้นพวกเราจะเป็นเยี่ยงประมุขสวรรค์หยงเยี่ยในความคิดของข้าไม่เพียงช่วงเวลานี้เท่านั้นพวกเขาจะต้องระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเฮ้อแม้วิญญาณวีรบุรุษเหล่านี้จะเลือนหายไปทว่าก็จะมีคนเยี่ยงจักรพรรดินีเฟยเยว่าและไปจ้องเชิงอยู่สองคนนี้หน้าหวาดกลัวเพียงใดข้าคงไม่ต้องเอ่ยถึงหากไร้ซึ่งเวลาที่เหมาะเจาะและความเตรียมพร้อมที่ดีพวกเราคงต้องรับศึกสองด้านและทุกทรมานแสนสาหัสเป็นแน่ไม่ว่าอย่างไรฉินหนานก็ต้องชนะนอกจากจะมีจักรพรรดินีเฟยเยเว่และไปจ้องเซิงเขายังขัดเกลาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดอีกด้วยและอาจจะผสานรวมกับลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของด้วยแต่ฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเขายามนี้เป็นเพียงจักรพรรดิเก้าสวรรค์ขั้นสูงสุดหากเขาปรารถนาจะบรรลุสู่ขอบเขตผู้นำเขาจำต้องเดินทางไปยังดินแดนแสวงเต๋าดินแดนแสวงเต๋าถือเป็นสถานที่แห่งโอกาสชั้นยอดทว่าต้องไม่ลืมว่าฉินหนานคือผู้กลับชาติมาเกิดของขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านหากเขาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ข้าเกรงว่าจะไม่มีผู้ใดต้านทานเรื่องนี้ได้ถูกต้องพวกเราจะต้องร่วมมือกับขั้วอำนาจอื่นติดต่อกับตระกูลประมุขสวรรค์และมหาอำนาจระบบเต๋าอื่นอีก2ปีข้างหน้าร่างเกิดใหม่ของชางคงจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะส่งคนไปยังแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32หากบัญญัติต้องห้ามโบราณทำเรื่องนี้ได้สำเร็จทุกสิ่งคงกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่สองประมุขสวรรค์ไร้ต้านต่างปรากฏตัวขึ้นในยุคเดียวกันทั้งต่างก็เป็นศัตรูกันคงต้องมีเหตุผลเป็นแน่บางทีอาจเกี่ยวพันกับบางอย่างก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นโอกาสในการก้าวเข้าสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์ย่อมอยู่ตรงหน้าพวกเราก็ได้สองจอมยุทธยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิดเช่นนั้นก็ขาดอีกสองคนทั้งสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือกลับชาติมาเกิดแล้วกันแน่แม้การล่มสลายของเกาะอมตะนิรันดร์จะไม่ส่งผลกระทบกับพวกเขาทว่าพวกเขาก็ยังคงมองฉินหนานเป็นดังอสรพิษด้วยเพราะตั้งแต่สิ้นสุดสงครามมันทำให้เป็นยุคแห่งความเสื่อมถอยและอันตรายยิ่งการกลับชาติมาเกิดของขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านคือโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับพวกเขาแน่นอนไม่ใช่ทั้งหมดต้องการสังหารตระกูลเจิ้งตระกูลหานนิกายสุสานตระกูลวิธีสังหารและขั้วอำนาจอื่นจนกว่าบางสิ่งจะสำฤทธิ์ผลพวกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับฉินหนานนอกจากนี้ยังมีเรื่องถกเถียงครั้งใหญ่ในระหว่างพันธมิตรอันประกอบไปด้วยสำนักชงอยู่ไทห่วงนิกายบรรพชนเทียนซูและนิกายโบราณซานชิงในห่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโจตี้ถือกำเนิดขึ้นใหม่จักรพรรดินีเฟยเยว่าจากไปผู้นำเซอร์ห่วงเทียนปลิดชีพตนเองตายเรื่องนี้ทำให้สำนักชงอยู่ไทห่วงประสบวิกฤตใหญ่หลวงทั้งยังสั่นสะเทือนการตัดสินใจก่อนหน้าของพวกเขาอีกด้วยส่วนนิกายบรรพชนเทียนซูและนิกายโบราณซานชิงนั้นก็ยังปรารถนาจะเล่นงานฉินหนานไม่ว่าอย่างไรฉินหนานยังคงไม่ได้เติบใหญ่โดยแท้จริงการเวลาได้เปลี่ยนแปลงหมดสิ้นหากยืนอยู่เคียงข้างฉินหนานไม่ว่าใครก็ย่อมเป็นศัตรูของคนทั้งโลกล่าการคำนวณและการคาดเดาจะคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันการต่อสู้ทั้งสองระหว่างกองทัพชั่วนิรันดร์และเกาะอมตะนิรันดร์แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วดุจความพินาศโบราณมีนต่อสั่นสะเทือนทั้งแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเดิมทีเหล่าขั้วอำนาจหลักก็ประสงค์จะปกปิดเรื่องนี้ไว้ทว่าความพ่ายแพ้ของเกาะอมตะนิรันดร์นั้นใหญ่หลวงจนเกินไปและพวกเขาก็ไม่อาจปกปิดมันได้ในวันนี้อมตะพิภพอมตะสวรรค์และผู้ปกครองไร้เทียมทานต่างรู้เป็นครั้งแรกว่าเหนือกว่าขอบเขตเทวะและขอบเขตประมุขสวรรค์ยังมีขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านในใจของพวกเขานั้นต่างตระหนักดีว่าแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างเงียบฮ่าฮ่าแม้ในใจจะดับวูบทว่ายังคงมีแสงส่องทางในยามนี้นะเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดหลังสงครามผ่านพ้นฉินหนานมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับภูเขานี้ผ่านคำอธิบายของไปจ้องเซิงแม้เขาจะกลายเป็นเจ้านายแห่งภูลูกนี้หากไม่ได้หมายความว่าเขาจะควบคุมภูเขาลูกนี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความจริงแล้วเขาจะต้องบรรลุสู่ขอบเขตเทวะเสียก่อนสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้ยามนี้คือการเข้าถึงภูเขาด้วยจิตวิญญาณของตนเองนอกจากนี้สถานที่ซึ่งภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่นั้นไม่แน่นอนการที่มันจะปรากฏขึ้นประมุขสวรรค์หยงเยี่ยและเหล่าผู้ทรงอำนาจของทุกขั้วอำนาจต่างก็เคยใช้ทุกวิธีทางเพื่อเสาะหาให้พบอย่างไรก็ดีหลังการปรากฏตัวครั้งนี้การปกปิดของมันไม่ได้แข็งแกร่งเช่นเคยโดยเฉพาะตัวฉินหนานเองเขาไม่อาจเข้าไปภายในภูเขาภายใต้สายตาของเหล่าผู้ทรงอำนาจมากมายได้โดยง่ายมิเช่นนั้นจะเป็นการเปิดโปงซึ่งความลึกลับ
บัดนี้ทั้งชินหนานไปจ้องเซิงจักรพรรดินีเฟยว่าและจักรพรรดิหลู่เตาต่างก็ได้มาถึงยังพื้นที่อันกว้างใหญ่และที่ปลายสุดด้านหนึ่งของพื้นที่นั้นว่างเปล่าจนไม่อาจแทรกผ่านเข้าไปได้อย่างไรก็ดีพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง6ชั้นสูงลิ่วด้านมังกรโบราณตนนั้นมันไม่ได้มีตัวตนอยู่อีกต่อไปเสี่ยวหลังกู่เจิ้นและเหล่าวิญญาณวีรบุรุษยืนเรียงกันอยู่เบื้องล่างด้วยความเป็นระเบียบกล้องใบใหญ่วางอยู่บนพื้นนั้นเงียบกริบส่วนธงสงครามยังคงผงาสะบัดไหวในแรงลมชินนานมองเห็นร่างเงาเบื้องล่างพลังลมปราณของพวกเขาดูอ่อนแอยิ่งร่างของพวกเขาบางคนเริ่มจะรางเลือนชินนานเข้าใจแจ่มชัดสิ่งที่พวกเขาเป็นนั้นชัดแจ้งยิ่งทว่าไร้สีหน้าแววตาใดบนใบหน้าของพวกเขานอกไปจากความตื่นเต้นลิงโลดใจไปจ้องเซิงเอ่ยกระซิบในท่านพวกเรากองทัพชั่วนิรันดร์หลังจากทุกการเดินทางพวกเราขอร่วมดื่มโลหิตหลังเอ่ยเช่นนั้นเขายกจอกใบหนึ่งขึ้นในนั้นใส่โลหิตไว้มันไม่ใช่โลหิตหรือสุราหากเป็นพลังแห่งกฎฮ่าฮ่าฮ่านายท่านข้าไม่ได้ดื่มโลหิตนี้มานานมากแล้วเสี่ยวหลังหัวเราะร่าเขายกจอกขึ้นเช่นเดียวกับผู้อื่นชินนานหยิบจอกหยกขึ้นมาเพื่อเตรียมดื่มโลหิตภายในด้วยเหตุผลบางอย่างร่างกายของเขาแข็งเมื่อมองไปที่การแสดงออกของร่างด้านล่างฉากการต่อสู้ปรากฏขึ้นภายในหัวใจของเขาจนอธิบายไม่ได้บางที่ในสายตาของผู้อื่นการเกิดใหม่ของสองขอบเขตประมุขสวรรค์ไร้ต้านอาจเป็นโอกาสสถานสวรรค์ทว่าเทพเจ้าแห่งสงครามไปจ้องเซิงและกองทัพชั่วนิรันดร์พวกเขาล้วนบริสุทธิ์ใจจริงใจและมีมิตรไมตรีซึ่งทำให้เขาได้รับผลกระทบอย่างมากหากเขาคือร่างเกิดใหม่ของโจตี้เกรงว่าเขาจะต้องพบเจอกับภาระหนักหนาจำต้องเลือกอดทนแบกรับต่อประสงค์ของโจตี้ประสงค์ของตัวเขาเองและประสงค์ของทุกผู้คนค่ะชินนานราวกับจะเอ่ยคำพูดหนึ่งทว่ายังไม่ทันจะเอ่ยต่อไปจ้องเซิงก็ส่งกระแสเสียงแทรกเข้ามาเสียก่อนนายท่านพวกเขาไม่อาจรอได้นานนักถึงเวลายกจอกแล้วชินหนานอึ้งไปพลันมือของเขายกจอหยกขึ้นกองทัพชั่วนิรันดร์อยู่และตายด้วยกันชินหนานเอ่ยพลางจิบโลหิตนั้นเสี่ยวหลังกู่เจิ้นและเหล่าวีรบุรุษต่างดื่มพวกมันน้ำหมดจากนั้นก็วางจอกทองแดงลงบนพื้นก่อนจะหัวเราะเสียงดังนายท่านเสี่ยวหลังหาใช่คนยโสโอหังทว่าข้าไม่อาจอยู่ได้นานนักดังนั้นให้ข้าได้เสแสร้งสักครั้งเถอะเสี่ยวหลังเอ่ยแล้วก็ถอนใจก่อนจะทรุดกายลงคุกเข่าดูเหมือนจะย้อนนึกได้ถึงบ้างเขาก้มหน้าลงโจตี้วันนี้ข้ายินดีจะจงรักภักดีต่อเจ้าทว่าข้าเคยสาบานต่อสวรรค์ว่าจะเอาชนะเจ้าให้ได้สักวันหนึ่งร่างของชินนานสั่นไหวดูเหมือนมีแสงหนึ่งวาบอยู่ในศีรษะขณะที่ดวงตาของเขาหรี่แคบลงเสี่ยวหลังแซยะยิ้มบัดซบข้ากลับทำไม่ได้ร่างกายของเขาแตกเป็นเสียงก่อนจะกลายเป็นจุดแสงนับไม่ถ้วนต้องการให้ข้าเข้าร่วมกับกองทัพชั่วนิรันดร์ของเจ้านั่นย่อมได้แต่เจ้าต้องทำลายเผ่าซานคงโจตี้หากเจ้าชนะข้าได้ในสามกระบวนท่าข้าจะร่วมมือกับเจ้ามีคนมากมายที่นี่เหตุใดเจ้าจึงสนใจแต่ข้าร่างเงาทั้งหมดล้วนคุกเข่าลงไร้ทีท่าไม่พึงพอใจจุดแสงนับไม่ถ้วนลอยทั่วพื้นที่แห่งนั้นชินหนานนิ่งเหมือนรูปปั้นหินจักรพรรดินีเฟยเยวสายตาลงและไม่พูดออกมาจักรพรรดิหลู่เตาดูท่าทางกังวลใจหากไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำใดนางรู้ดีว่าสิ่งนั้นไม่อาจเปลี่ยนไปและชินนานทำได้เพียงสงบใจลงหลังผ่านไปชินนานหลับตาลงและทอดถอนใจแผ่วเบาไปจ้องเซิงยิ้มอย่างอ่อนโยนแม่นางทั้งสองภายในพระราชวังแห่งนี้มีทักษะลับโบราณมากมายพวกเจ้าอาจจะได้รับประโยชน์จากมันจักรพรรดินีเฟยว่าและจักรพรรดิหลู่เตาล่วงรู้และก้าวเดินเข้าสู่ภายในพระราชวังชินนานลืมตาขึ้นและถามว่าท่านรู้อยู่แล้วหรือไปจ้องเซิงมีสีหน้าว่างเปล่าเรื่องอะไรกันหวงฟูจะเหวียกลับชาติมาเกิดใหม่ในตัวข้าสายตาของไปจ้องเซิงผันผวนเล็กน้อยเขายิ้มพลางเอ่ยอย่างแผ่วเบาข้าเข้าใจสิ่งนี้ดีลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของและสิ่งลี้ลับเมื่อข้าเห็นท่านครั้งแรกภายในสนามรบแห่งยุคข้าก็รู้สึกได้แล้วชินนานเลิกคิ้วพลางเอ่ยหากว่าเป็นเช่นนั้นเหตุใดท่านจึงยังเรียกข้าว่านายท่านอีกเล่าเหตุใดถึงเรียกจิตวิญญาณแห่งวีรบุรุษทั้งหมดออกมาเหนืออื่นใดข้าไม่ใช่โจตี้ไปจ้องเซิงยักไหล่ทำไมกันเล่าจะมีหรือไม่มีห่วงฟูเจเหวียหรือไม่ก็ตามท่านก็ยังเป็นการกลับชาติมาเกิดของเจ้านายของข้าเสมอและเจ้านายของข้าก็คือท่าน
แม้ว่าท่านจะบอกเรื่องนี้กับเสี่ยวหลางพวกเขาก็จะยอมรับมันอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงแค่ว่าพวกเขากำลังจะสูญสลายไปอย่างสมบูรณ์ข้าประสงค์ให้พวกเขาได้ทำสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการทำโดยสมัครใจชิ้นหนานเงียบงันทว่าหากในวันใดวันหนึ่งข้ากลายเป็นหวงฝูเจเหวียโดยสมบูรณ์เล่าเมื่อนั้นเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของและทุกสิ่งจะเป็นของเขาชิ้นหนานถามด้วยเสียงทุ้มเขาหวนนึกถึงเหตุยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วตลอดเส้นทางนั้นเขามักมองว่าเทพเจ้าครามเป็นนายท่านของเขาและเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอิทธิพลของเทพเจ้าสงครามยังแทรกซึมจิตวิญญาณของเขาอีกด้วยนี้เพียงเท่านั้นเขายังรู้สึกสำนึกในบุญคุณของลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของไปจ้องเซิงและกองทัพชั่วนิรันดร์ในทางตรงกันข้ามเขาไม่ได้รู้ถึงลักษณะนิสัยของบุคคลเยี่ยงโม่เสียจักรพรรดิปีศาจอูเทียนหรือผู้อื่นแม้อาจพูดได้ว่าหากทุกสิ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกถึงไม่ใช่เทพเจ้าสงครามแต่เป็นโม่เสียและจักรพรรดิปีศาจอูเทียนที่เข้ามาเหยียบย่างแผ่นดินหมอกครามหักหัวใจของชินนานก็ไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ไม่มีคำว่าถ้าดังนั้นเขาจึงไม่อยากเห็นฉากนั้นในใจทั้งในหัวใจของเขายังรู้สึกละอายต่อพวกเขาเสมอมาเหตุเช่นนี้ไม่ได้ซับซ้อนดังเช่นท่านคิดระหว่างนายข้ากับหวงฝูเจเหวียใครเป็นเบี้ยในท้ายที่สุดหรือใครดีกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นไปได้เช่นกันในท้ายที่สุดท่านก็จะได้รับทุกสิ่งไปจากหวงฝูเจเหวียอีกอย่างท่านยังคงเลือกที่จะสืบทอดเจตจำนงแห่งนายข้าและก่อเกิดพลังนิจนิรันดร์ขึ้นมาใหม่มองดูทุกอย่างเป็นเช่นการขันแข่งนายข้าและหวงฝูเจเหวียจะกลับชาติมาเกิดในร่างของเจ้าซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจของเขาทั้งสองพวกเราผู้น้อยจำต้องติดตามพวกเขาและน้อมรับพวกเขาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดหากรุ่งเรืองทั้งหมดย่อมรุ่งเรืองหากทุกทนทั้งหมดก็ย่อมจะทุกทนไปด้วยถ้อยคำสุดท้ายนั้นเป็นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดผ่าเข้ากลางใจของชินนานในจิตใจของชินนานนั้นมีความเข้าใจอันแจ่มชัดยิ่งไม่ว่าอย่างไรข้าก็เต็มใจจดจำโจตี้ในฐานะนายท่านนายของข้าย่อมต้องมีพลังแข็งแกร่งกว่าหวงฝูเจเหวียแน่นอนไปจ้องเซิงมีวิธีทางของตนเองชินนานออดยิ้มไม่ได้จิตใจของเขาผ่อนคลายลงมากทว่าโชคยังดีหวงฝูเจเหวียกลับชาติมาเกิดในร่างของท่านไม่ใช่ชางมิเช่นนั้นแล้วทั้งหมดคงกลายเป็นเหตุการณ์ยุ่งเหยิงอย่างแท้จริงไปจ้องเซิงกล่าวด้วยความยินดีถ้าเช่นนั้นอาวุโสไปเกิดอะไรขึ้นกับชางเหตุใดเขาและโจตี้จึงได้เป็นศัตรูกันด้วยเพราะชางสังหารโจเสี่ยวงั้นหรือเหตุใดการต่อสู้แห่งปีจึงเกิดขึ้นชินหนานอดถามไม่ได้เขารู้สึกกังขามาเนิ่นนานเจ้ารู้จักชิงชงหรือไม่ไปจ้องเซิงถามกลับและเมื่อเขาเห็นว่าชินหนานสายศีรษะเขาจึงหัวเราะออกมาพลางเอ่ยว่าเหตุที่เกิดสงครามในขวบปีนั้นไม่ใช่ความลับใดสิ่งที่ข้ารู้คือคำตอบเดียวกับที่ขั้วอำนาจหลักทุกคนรู้เมื่อเอ่ยเช่นนั้นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาพูดด้วยเสียงต่ำแต่ว่าข้ายังรู้สึกในใจเสมอมามันน่าจะมีสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังสงครามในปีนั้นนายท่านเองก็มีบางสิ่งที่ไม่ได้บอกข้าเช่นกันหากท่านประสงค์จะรู้ความจริงทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการค้นพบของท่านชินหนานหน้านิ่วอีกครั้งโจตี้ไม่แม้จะเอ่ยบอกไปจ้องเซิงงั้นหรือมันเป็นเช่นใดกันแน่ข้าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไประหว่างนายข้าและชางก้าวบรรลุขอบเขตอมตะสวรรค์พวกเขากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจอยู่แล้วทั้งสองดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งขันและความคิดของคนทั้งคู่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งหากจะพูดถึงชางข้ายังมีบางสิ่งจะบอกท่านไม่ว่าท้ายที่สุดท่านจะกลายเป็นใครสองปีให้หลังท่านจะต้องสังหารชางไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามไปจ้องเซิงดวงตาเฉียบคมยิ่งมีคำอธิบายหรือไม่ชินนานเอ่ยปากถามช่างความคิดพื้นฐานอาจมีเหตุผลยิ่งหากคนผู้นี้บ้าคลั่งมากเหลือล้นเพื่อที่จะบรรลุสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าเขาจะจ่ายแพงหรือต้องใช้สิ่งใดเขาก็ไม่สนเท่าที่เราล่วงรู้ช่างวางแผนไว้อย่างบ้าคลั่งยิ่งแต่เราไม่รู้ในสิ่งที่เขาวางแผนไว้อย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าตราบใดที่การกลับชาติมาเกิดของช่างผงาดขึ้นบนโลกล่าทั่วทั้งอาณาจักรบนและอาณาจักรล่างต้องพบพานกับหายนะที่ไม่เคยพบมาก่อนไปจ้องเซิงถอนหายใจพลางเอ่ยว่าท่านให้คำมั่นกับข้าได้หรือไม่สีหน้าแววตาของชินหนานแน่วแน่ยามเอ่ย
อาวุโสไปท่านวางใจได้ข้าจะไม่ยอมปล่อยชางแน่แม้ไปจ้องเซิงจะไม่ได้เอื้อนเช่นนี้หากฉินหนานเองก็รู้สึกสะอิดสะเอียนในความไว้วางใจของชางยิ่งบัญญัติต้องห้ามโบราณบีบบังคับเขามาหลายครั้งหลายหนฉินหนานจะปล่อยคนพวกนี้ไปได้อย่างไรรอยยิ้มผุดบนใบหน้าของไปจ้องเซิงเขาเอ่ยว่าถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งหวงฟูเจเหวียผู้นี้เคยทำร้ายข้าครั้งหนึ่งข้าขอซัดหมัดใส่หน้าท่านได้ไหมเออแค่ครั้งเดียวมุมปากของชินนานก็กระตุกก่อนหน้านี้ไปจ้องเซิงดูจริงจังระนักเหตุใดจึงเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเช่นนี้ฮ่าฮ่าข้าเพียงล้อท่านเล่นท่านคือนายข้าจะกล้าทำร้ายท่านได้อย่างไรไปจ้องเซิงหัวเราะและเอ่ยว่าเกือบได้เวลาแล้วข้าควรต้องจากไปเช่นกันทันทีที่สิ้นเสียงร่างของไปจ้องเซิงก็กลายเป็นภาพลวงตาและรอยแตกก็ปรากฏขึ้นดวงตาของชินนานหดตัวเล็กน้อยท่านเป็นจิตวิญญาณแห่งวีรบุรุษด้วยหรือไปจ้องเซิงสายศีรษะและพูดว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเพียงแค่ในสงครามปีนั้นข้าได้รับบาดเจ็บรุนแรงเกินไปไม่เพียงแต่ข้าไม่สามารถฟื้นตัวได้แต่มันจะแย่ลงเรื่อยๆทุกปีหลังจากสงครามครั้งนี้ความแข็งแกร่งในร่างกายของข้าและช่วงชีวิตของข้ากำลังจะหมดลงดังนั้นข้าจึงต้องไปยังภูเขาพร้อมกับอาวุโส4เพื่อกลายเป็นวาดภาพภายในภูเขาหัวใจของชินหนานก็จมดิ่งลงการเข้าสู่ภูเขาเพื่อกลายเป็นภาพวาดกล่าวอีกในหนึ่งคือกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งวีรบุรุษเช่นเสี่ยวหลางและคนอื่นฮ่าฮ่ายิ่งไปกว่านั้นหากเทียบกับเสี่ยวหลางและคนอื่นหากไปจ้องเซิงปรากฏตัวในครั้งต่อไปเขาอาจจะไม่มีอำนาจพลังใดอีกเช่นเดียวกับมนุษย์ธรรมดาไปจ้องเซิงยิ้มและกล่าวว่านายข้าอย่าได้เสียใจไปเลยแน่นอนถ้าท่านรู้สึกเสียใจจริงข้าคงรู้สึกละอายยิ่งข้าหวังว่าวันหนึ่งจะมองเห็นท่านก้าวขึ้นสู่ยอดเขาไร้จุดสิ้นสุดด้วยตาของข้าเองดวงตาของเขาทอประกายความซับซ้อนยากจะอธิบายยอดเขาชินหนานดูตกใจเล็กน้อยสิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงตอนที่เซี่ยงหุนคิดว่าเขาคือการกลับชาติมาเกิดของโจเสี่ยวและยึดความทรงจำของเขาไปตอนนั้นเซี่ยงฮู้ยังบอกว่าจะพาเขาไปยังยอดเขาไร้จุดสิ้นสุดอีกด้วยใช่มันคือยอดเขาทันใดนั้นเสียงอันเก่าแก่และผ่าเผยก็ดังขึ้นแสงที่นับไม่ถ้วนได้ควบแน่นไม่ไกลจากชินนานก่อนจะกลายเป็นชายชราผมสีขาวนี่คือจิตวิญญาณแห่งเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดโจซุนเต้าดีข้าจะบอกเจ้าเกี่ยวกับบางอย่างในตอนนี้เกรงว่าเจ้าเป็นเจ้านายของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดหากแต่ไม่รู้ความลึกลับของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดด้วยซ้ำใบหน้าของโจซุนเต้าไม่แสดงออกถึงสิ่งใดหากแต่น้ำเสียงของเขาแฝงความดูแคลนสหายไปคงบอกเจ้าบ้างแล้วก่อนหน้านี้เจ้าต้องก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทวะเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นรูปลักษณ์แท้จริงของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดได้แต่เจ้ารู้ไหมถ้าเจ้าเป็นจอมยุทธผู้อื่นแม้ว่าเจ้าจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์เจ้าก็ไม่สามารถมองเห็นภูเขาลูกนี้ได้ทันใดนั้นเองหัวใจของชินหนานก็ตกตะลึงแม้แต่ประมุขสวรรค์ก็ไม่สามารถมองเห็นเทือกเขางามสง่านี้งั้นหรือภูเขาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับพลังแรกกำเนิดของแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทวะเท่านั้นเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีพลังแบบไหนแน่นอนว่าต้องรอให้เจ้ากลายเป็นเทวะเสียก่อนสิ่งเดียวที่ข้าสามารถบอกเจ้าได้ในตอนนี้ก็คือเมื่อโจตี้ตั้งชื่อภูเขานี้ว่าเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดเขายังเปลี่ยนเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดให้กลายเป็น10ชั้นด้วยพื้นที่ที่เจ้าอยู่ในตอนนี้คือเส้นทางภูเขาชั้นที่1หลังจากที่เจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตผู้นำเนื้อหาที่แท้จริงของเส้นทางภูเขาชั้นที่1จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์และเจ้ายังสามารถเข้าสู่เส้นทางภูเขาชั้นที่2ได้อีกด้วยทันทีที่โจซุนเต้าพูดจบเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผลึกศิลาก้าวมังกรในส่วนลึกของจุดซื้อไห่ดูเหมือนจะไม่พอใจปากของโจซุนเต้ากระตุกเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าสามารถเข้าสู่เส้นทางภูเขาชั้นที่3ได้เช่นกันทันทีที่เสียงนั้นลดลงเสียงเย็นเยือกก็ดังขึ้นในจุดซื้อไห่ของเขาใบหน้าของโจซุนเต้าบิดเบี้ยวเล็กน้อยและพูดว่าอย่างมากที่สุดเขาสามารถเข้าสู่ได้เพียงเส้นทางภูเขาชั้นที่4เท่านั้นประกายแสงของผลึกศิลาก้าวมังกรหยุดลงชั่วขณะและในที่สุดก็ริบรีลงดูเหมือนว่าคำตอบนี้จะทำให้มันพอใจดวงตาของชินหนานงงงวยเล็กน้อยเขารู้สึกว่าโจซุนเต้าดูไม่น่าไว้วางใจนะโจซุนเต้าไม่สนใจการจ้องมองของเขาและพูดต่อทุกภูเขานั้นไม่ธรรมดาตัวอย่างเช่นห้องโถงของภูเขาชั้นที่หนึ่งนี้มีวิชายุทธผู้นำวิชายุทธเทววิชาลี้ลับและยังมีวิธีกฎ9ประการชินหนานตกใจอีกครั้ง
พิเศษขนาดนี้เชียวหรือกลัวว่าเหล่าขั้วกำลังหลักของทุกฝ่ายคงไม่คาดคิดเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นตามที่โจซุนเต้าได้กล่าวไว้นี่เป็นเพียงมุมหนึ่งของภูเขาชั้นที่หนึ่งไม่ใช่ภาพรวมของทั้งหมดด้วยซ้ำไปเช่นนั้นมันจะมีสิ่งใดซ่อนอยู่อีกบ้างในเส้นทางสู่ภูเขาที่สูงขึ้นจะมีสิ่งพิเศษขนาดไหนกันชิ้นนานสูดลมหายใจลึกในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมขั้วอำนาจหลักจากทั่วทุกมุมโลกจึงพุ่งเป้าไปยังภูเขาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดมันเป็นเพียงภูเขา10ชั้นเหล่านี้เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าแท้จริงเส้นทางภูเขาชั้นที่10คือยอดเขาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดอะไรคือจุดเริ่มต้นของมันข้าไม่สามารถพูดได้มากนักโจซุนเต้ามองไปที่ไปจ้องเซิงก่อนจะเอ่ยอย่างเย็นชาย้อนกลับไปตอนนั้นโจตี้หลอกลวงข้าว่าสามารถปีนขึ้นสู่ยอดเขได้สำเร็จดังนั้นข้าจึงมอบตำแหน่งเจ้าแห่งเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดให้แก่เข้าบ้านนะหากจะพูดอย่างดูถูกชีวิตของเจ้าย่อมไม่อาจมีโอกาสปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้แน่นอนหรือบางทีเจ้าอาจจะตกจากภูเขาเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดก็เป็นได้หากไม่ใช่เพราะข้าถูกหลอกโดยโจตี้และไปจ้องเซิงเจ้าคงไม่มีโอกาสครอบครองภูเขานี้หรอกไปจ้องเซิงเพียงแหงหน้ามองฟ้าราวกับไม่ได้ยินคำพูดนั้นเพราะเขาและโจตี้ได้หลอกล่อโจซุนเต้าในเวลานั้นจริงนั่นหมายความว่าโจตี้ยังไม่อาจก้าวขึ้นสู่ยอดเขาได้งั้นหรือชิ้นนานรีตาลงเล็กน้อยเปลวเพลิงสีขาวลุกไม่อย่างแผ่วเบาอาแฮมนายท่านไม่จำเป็นต้องพูดอีกแล้วตอนนี้สิ่งที่ท่านอยากทำในภายหลังขึ้นอยู่กับใจของท่านเองข้าและผู้อาวุโสโจคงต้องจากไปเสียทีไปจ้องเซิงกล่าวขึ้นอย่างรวดเร็วโจซุนเต้าขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ดึงดันมากนักเขาและไปจ้องเซิงลับหายไปในหมอกสีขาวอันกว้างใหญ่ชิ้นนานประสานหมัดเข้าด้วยกันและโค้งคำนับแสดงความเคารพสามีตัวน้อยในเวลานี้ประตูของพระราชวังถูกผลักเปิดออกหลูเตายื่นศีรษะออกมาและมองไปรอบบริเวณหลังจากพบว่าไม่มีใครนางก็เดินออกมาจักรพรรดินีเฟอร์เยเว่เดินตามหลังนางมาพร้อมถือตำราโบราณ2เล่มไว้ในมือสามีตัวน้อยเจ้ามีแผนอย่างไรต่อไปผู้นำหลูเตาถามข้ากำลังจะไปที่สนามรบแห่ยุคและกลับเข้าสู่ดินแดนแสวงเต่าอีกครั้งชิ้นนานสงบจิตใจของเขาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบความคิดในปัจจุบันของเขานั้นง่ายมากเขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วโดยการก้าวเข้าสู่ขอบเขตผู้นำก่อนการกลับชาติมาเกิดของชางจากนั้นจึงรับพลังนิจนิรันดร์รวมถึงฝึกฝนวิชายุทธ์ทั้งหลายนอกจากนี้ยังต้องการค้นหาบางคนเพื่อชำระบัญชีหนี้แค้นด้วยสามีตัวน้อยในความคิดของข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเกินไปถ้าข้าจำไม่ผิดน่าจะอีก2หรือ3ปีก่อนที่ต้นเต๋าตรงเทียนจะออกดอกออกผลไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้เจ้าสามารถเข้าสู่พระราชวังแห่งนี้และฝึกฝนวิชายุทธลับโบราณและเพิ่มพลังการต่อสู้ของเจ้าให้อยู่ในระดับสูงสุดเสียก่อนผู้นำหลูเตากล่าวแนะนำนั่นคือเรื่องจริงชิ้นนานเอ่ยขึ้นราวกับคิดถึงเหตุผลบางอย่างเมื่อครู่ข้าพบกับวิชายุทธและทักษะบางอย่างที่เหมาะกับข้ามากข้าจึงอยากอยู่ที่นี่สักพักแล้วเจ้าไม่อยากอยู่กับข้าหรือผู้นำหลูเตายิ้มเหมือนดอกไม้บานสะพรั่งแม้ว่านางจะถามแต่นางก็รู้ดีในใจว่าสามีตัวน้อยจะไม่ปฏิเสธนางอย่างแน่นอนเอาตามนั้นไม่มีปัญหาแล้วเจ้าเล่ากระจกทองแดงจักรพรรดินีเฟยว่าไม่มีร่องรอยของการแสดงออกและไม่มีอารมณ์ใดในน้ำเสียงคราวนี้พี่ใหญ่และอีกหลายคนเสียชีวิตเพื่อข้าจะใช้ตำราเหล่านี้คืนชีพพวกเขาและมอบบางสิ่งให้กับลูกหลานของพวกเขาชิ้นนั้นเงียบไปชั่วขณะและพูดว่าขอโทษข้ามาถึงช้าเกินไปก่อนที่เขาจะพูดจบเขารู้สึกถึงสายตาของจักรพรรดินีเฟเยว่ามันทำให้คำพูดทั้งหลายเหล่ถูกกลืนหายไปชิ้นนั้นเข้าใจความคิดของนางและสิ่งที่นางต้องการจะพูดทันทีผู้นำหลูเตายกมือลูบคางของนางเล็กน้อยดูเหมือนว่าการคาดเดาครั้งก่อนของนางจะไม่ผิดด้วยฉากเบื้องหน้านี้มันแสดงให้เห็นว่านางต้องเป็นบ้านเล็กหลังที่3แน่หลังจากนั้นไม่นานจักรพรรดินีเฟเยว่ากล่าวต่อว่านอกจากนี้นางหยุดยั้งคำพูดลงและไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาหากแต่เหลือบมองผู้นำหลูเตาเล็กน้อยซึ่งความหมายนั้นค่อนข้างชัดเจนจักรพรรดินีเจ้าเป็นคิดมากเกินไปเจ้าเป็นถึงบ้านใหญ่และแม้ว่าสถานะของเจ้าในครอบครัวจะสูงกว่าข้าแต่เราต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่เห็นต้องปิดบังกันเลยเจ้าจะพูดอะไรก็พูดออกมาเถอะผู้นำหลูเตารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยหลูเตาอย่าพูดเรื่องไร้สาระ
มุมปากของชินนานกระตุกเล็กน้อยแม้ว่าผู้นำหลู่เตาจะแกล้งเขาเล่นเป็นประจำแต่สำหรับสถานะของจักรพรรดินีเฟเยว่านั้นแตกต่างกันกระจกทองแดงเจ้าอย่าได้ใส่ใจเลยเหมิงเหยาแค่ล้อเล่นเท่านั้นชินนานกล่าวอย่างรวดเร็วจักรพรรดินีเฟเยเว่พยักหน้าและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องปิดบังผู้นำหลู่เตาดวงตาสีฟ้าอ่อนคู่หนึ่งมองไปที่ดวงตาของชินนานและกล่าวว่าครั้งนี้ขอบคุณเจ้ามากหลังจากที่เจ้ากลายเป็นผู้นำข้าจะเลี้ยงปลาย่างเจ้าเป็นการฉลองหลังจากพูดจบร่างของนางก็หายลับไปชินนานตกใจเล็กน้อยเพียงไม่นานรอยยิ้มพลันปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาวิธีการเฉลิมฉลองของกระจกทองแดงนั้นยอดเยี่ยมทีเดียวผู้นำหลู่เตามองเขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าสามีตัวน้อยแท้จริงแล้วนางต้องการอยู่กับเจ้าสองคนแน่เลยเรื่องนี้สามารถพูดต่อหน้าข้าโดยตรงแม้แต่ถ่ายทอดข้อความผ่านกระแสเสียงแต่นางกลับไล่ข้าข้าเสียใจชิ้นนานผงะไปชั่วขณะและพูดว่าไม่มีอะไรหรอกนางก็แค่เมื่อพูดถึงจุดนี้ชิ้นนานราวกับนึกถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของผู้นำหลู่เตาหัวใจของเขาเต้นรั่วอย่างอธิบายไม่ถูกผู้นำหลู่เตาแสดงท่าทีฟึดฟัดเล็กน้อยและกล่าวว่ายินดีกับสามีตัวน้อยของข้าข้าคงกลายเป็นบ้านหลังที่สามอย่างเป็นทางการสามีตัวน้อยเจ้าสามารถหาบ้านอื่นเพิ่มได้หรือไม่ข้าไม่ต้องการเป็นคนสุดท้ายผู้นำหลู่เตายื่นใบหน้าเข้าไปใกล้ชินหนานมากขึ้นด้วยคำพูดไม่กี่คำของผู้นำหลู่เตาชินหนานผู้ซึ่งเป็นร่างกลับชาติมาเกิดของประมุขสวรรค์ไร้ต้านสองคนถึงกับพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเขาวิ่งหนีเข้าไปในพระราชวังอย่างเขินอายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มกริ่มพระราชวังทั้งหมดมี6ชั้น4ชั้นแรกประกอบด้วยวิชายุทธจักรพันดิและวิชายุทธผู้นำชั้นที่5เต็มไปด้วยวิชายุทธเทวะและชั้นที่6เต็มไปด้วยวิถีแห่งกฎนับตั้งแต่ที่ชินนานมาถึงแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าสถานที่เช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยเขาเพียงแค่เข้าร่วมกับสำนักสงฆ์อยู่ไทหวงในช่วงเวลาสั้นๆทว่าก็ไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้ดังนั้นชินนานจึงตั้งใจศึกษาทุกอย่างในทันทีใช้เวลาประมาณ3วันก่อนที่ชินนานจะเข้าใจวิชายุทธผู้นำเหล่านี้สามีตัวน้อยเจ้าเป็นเพียงจักรพรรดิเก้าสวรรค์ขั้นสูงสุดเท่านั้นแม้ว่าความสามารถด้านศิลปการต่อของเจ้าจะยอดเยี่ยมแต่เจ้าจะไม่สามารถฝึกฝนทั้งหมดได้ในคราเดียวในความคิดของข้าเจ้าควรเลือกวิชายุทธผู้นำที่เหมาะสมสัก 2-3 แขนงเพื่อทำความเข้าใจพวกมันอย่างถ่องแท้จากนั้นผสานพวกมันเข้ากับวิชายุทธเต๋าที่เจ้าเชี่ยวชาญอยู่ก่อนแล้วหากเจ้าทำได้สำเร็จเจ้าจะสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้โดยตรงผู้นำหลู่เตาแนะนำชินหนานพวกเขาทั้งสองเลือกวิชายุทธผู้นำ10แขนงอย่างระมัดระวังหนึ่งในนั้นคือวิธีกระบี่มันถูกเรียกว่าวิธีกระบี่จักรพรรดิโลหิตวิชายุทธผู้นำที่เหลืออีก9แขนงประกอบไปด้วยวิชามายาวิชาพุทธะและอีกมากมายแต่ละแขนงมีความหมายของตัวเองชินนานนั่งขัดสมาธิก่อนจะปิดตาลงทั้งสองข้างหลังจากกลายเป็นเจ้าของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดพลังจักรพรรดิในร่างกายของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่พลังของจิตวิญญาณกลับสูงล้ำยิ่งความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากอย่างไรก็ตามชินนานใช้เวลา3วันเต็มในการทำความเข้าใจวิธีกระบี่จักรพรรดิโลหิตอย่างเต็มที่เห็นเพียงรังสีกระบี่สีแดงโหลดออกมาจากทั่วร่างกายของเขาแรงกดดันมหาศาลกวาดไปทั่วทั้ง4ทิศทางแม้ว่าชินนานไม่ได้กระตุ้นพลังใดในร่างกายแต่ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับกำลังพบพานจักรพรรดิที่ไม่มีใครเทียบได้นอกจากนี้วิชายุทธผู้นำนี้ยังทำให้ชินนานประหลาดใจมากระหว่างจักรพรรดิเก้าสวรรค์และผู้นำนั้นมันไม่เพียงแต่พลังจักรพรรดิถูกเปลี่ยนเป็นพลังผู้นำเท่านั้นทว่าในระหว่างกระบวนการทำความเข้าใจเดิมที่ชินนานรู้สึกถึงความคลุมเครือในใจของเขาทว่ายามนี้มันกลับกระจ่างชัดมากขึ้นด้วยก้าวแรกนี้วิชายุทธผู้นำทั้ง9ที่เหลือนั้นใช้เวลาไม่นาน4วันต่อมาชินนานเข้าใจเนื้อหาและหลักการสำคัญอย่างถ่องแท้ตอนนี้ข้าจะลองผสานพวกมันเข้ากับ1วิชายุทธเต๋าก็แล้วกันชินนานพึมพำในใจเวลาผ่านไปทีละนิดนอกเหนือจากการทำความเข้าใจวิธีแห่งกฎเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้นำหลู่เตายังแนะนำชินนานเป็นครั้งคราวตลอดเวลาพลังการต่อสู้ของชินนานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว10วันต่อมาดวงตาของชินนานค่อยๆเปิดขึ้นก่อนจะผ่อนลมหายใจยืดยาวในช่วงเวลานี้เขาผสานรวมวิชายุทธเต๋าทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้เข้ากับเจตจำนงแห่งวิชายุทธผู้นำทั้ง10พวกมันกลายเป็นทักษะสังหาร3ชุดซึ่งแต่ละทักษะถูกใช้ร่วมกันด้วยวิชายุทธ์ทั้ง9ใกล้จะถึงเวลาแล้วเหมิงเหยา
เจ้าสามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ข้าต้องกลับไปยังดินแดนแสวงเต๋าแล้วชิ้นนั้นกล่าวสามีตัวน้อยหากเจ้าออกไปเช่นนั้นย่อมไม่อาจหนีรอดจากยอดฝีมือทั้งหลายได้ข้าจะส่งเจ้าไปเองตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกปั่นป่วนและไม่ปลอดภัยมากผู้นำหลูเต๋าลุกขึ้นยืนพร้อมบิดขี้เกียจรอยยิ้มของนางเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเช่นนั้นก็ดีชิ้นนั้นพุ่งสู่ท้องฟ้าในทันทีในเวลานี้ณสถานที่ลึกลับภายในเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดไปจ้องเซิงมองไปข้างหน้าและถอนสายตาเจ้าไม่กังวลเลยหรือโจซุนเต้าขมวดคิ้วและถามข้าต้องกังวลสิ่งใดกันประสบการณ์ชีวิตของนายข้าถูกเปิดเผยการปรากฏตัวของข้าการกลับชาติมาเกิดของชางหรืออีกมากมายหลายเรื่องอย่างน้อยที่สุดข้าเพียงต้องการให้นายท่านสามารถทำทุกสิ่งด้วยหัวใจของเขาไปจ้องเซิงถอนหายใจเล็กน้อยน่าเสียดายที่คราวนี้ข้าไม่สามารถสังหารคนทรยศเป็นการส่วนตัวได้หลังจากพูดสิ่งนี้ไปจ้องเซิงหันทองโจซุนเต้าโจซุนเต้าเข้าใจความหมายนั้นในทันทีเขาสะบัดนิ้วเล็กน้อยรังสีแสงจมเข้าสู่ร่างของไปจ้องเซิงหลังจากไม่กี่ชั่วลมหายใจไปจ้องเซิงแปรเปลี่ยนเป็นภาพเหมือนหนึ่งฝ่ามือของถือพระคัมภีร์รอยยิ้มยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดตั้งอยู่ในพื้นที่ลึกลับหนึ่งณแคว้นอมตะขนาดเล็กที่หนึ่งหลังจากชินนานและผู้นำหลูเตาออกเดินทางพวกเขาใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงสนามรบใต้จนถึงตอนนี้ขั้วอำนาจหลักทั้งหมดยังไม่รู้ว่าชินนานกำลังจะเข้าสู่ดินแดนแสวงเต๋าผ่านทางดินแดนตะวันตกดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงไม่มีใครถูกส่งไปเฝ้าที่นี่เมื่อเหยาส่งข้าตรงนี้ก็พอแล้วชิ้นนั้นเอ่ยขึ้นเมื่อบรรลุถึงเขตห้วงห้ามที่หนึ่งสามีตัวน้อยอย่าลืมคิดถึงข้านะผู้นำหลูเตากับพริบตากลมโตโดยไม่พูดอะไรอีกแล้วหันหลังกลับทยานสู่ความว่างเปล่าเจ้าเนี่ยนะชิ้นนั้นสายศีรษะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้มีความเกลียดชังต่อผู้นำหลูเตาแต่อย่างใดในทางกลับกันเขาคุ้นชินกับพฤติกรรมของนางโดยไม่รู้ตัวเสียแล้วชิ้นนานผ่อนลมหายใจและก้าวออกเดินทางต่อวันหนึ่งต่อมาเขาก็มาถึงทะเลที่มืดมิดและเงียบสงบลำแสงเต๋าเปล่งประกายเจิดจ้าก่อนจะรวมตัวกลายเป็นเรือโบราณชิ้นนานก้าวลงสู่เรือเล็กลำหนึ่งได้เวลาแล้วข้าจะชำระหนี้แค้นพวกเจ้าอย่างแรกชิ้นนานพูดกับตัวเองดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขั้วอำนาจหลักจะสูญเสียยอดฝีมือขอบเขตผู้นำจำนวนมากในครั้งนี้ซึ่งกล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับความสูญเสียอย่างหนักทว่าชินนานรู้สึกว่าสิ่งนี้ยังไม่เพียงพอหากการคาดเดาของเขาถูกต้องไม่นานมานี้ขั้วอำนาจหลักทั้งหมดคงออกคำสั่งให้จักรพรรดิก้าวสวรรค์ภายในดินแดนแสวงเต๋าจัดการกับเขาเช่นนั้นก็ดีกระบี่ทลายสวรรค์ของเขาไม่ได้ดื่มโลหิตมานานแล้วในขณะนี้ณสถานที่ลึกลับแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32บัญญัติต้องห้ามโบราณยืนอยู่หน้าแผ่นศิลาและฟังรายงานจากโครงกระดูกสีขาวด้านหลังเขาในที่สุดเขาก็อดไม่ได้ที่จะระเบิดเจตนาสังหารดุดันออกมาเจ้าตัวบัดซบไปจ้องเซิงดูเหมือนว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการต่อสู้ครั้งนี้อีกทั้งพวกเขาต้องส่งคนมาสอดแนมภายในแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32บัญญัติต้องห้ามโบราณดูไม่ค่อยแน่นอนมากนักสถานการณ์ปัจจุบันแย่มากกว่าที่เขาคิดเมื่อดวงจันทร์สีโลหิตทั้ง10ดวงปรากฏขึ้นมันย่อมดึงดูดความสนใจของทุกขั้วอำนาจเป็นแน่เมื่อถึงเวลานั้นขั้วอำนาจหลักทุกฝ่ายค้นพบเหตุการณ์นั้นพวกเขาคงเตรียมตัวลงมืออย่างดีเมื่อการกลับชาติมาเกิดของนายข้าปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์ข้าจะจัดการอย่างไรดีขั้วอำนาจจำนวนมากอีกทั้งยังมีชินนานและไปจ้องเซิงหากต้องต่อสู้ข้าคงไม่รอดเงื้อมือคนเหล่านั้นแน่คงมีเพียงหลบหนีเท่านั้นแต่ข้าจะหลบหนีได้อย่างไรหรือข้าต้องเอาสิ่งนั้นมาใช้บัญญัติต้องห้ามโบราณตกอยู่ในการไตร่ตรองณสถานที่รวมตัวของเผ่าโบราณแคว้นอมตะขนาดเล็กที่สองมองเห็นท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปหลายแสนลี้ด้านบนกลายเป็นความมืดมิดอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางภูเขาอมตะถูกปกคลุมด้วยคลื่นพลังดุดันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นเดียวกับลมปราณของสัตว์ร้ายโบราณสั่นสะเทือนไปทุกทิศทางเทวผู้หนึ่งมีใบหน้าซีเซียวและลมปราณอ่อนแออย่างมากนอกจากนี้ยังมีบุรุษผู้แข็งแกร่งจากเผ่าโบราณทั้งสองเว้นระยะห่างหลายพันลี้ทว่าสามารถมองเห็นความตึงเครียดของทั้งสองได้อย่างชัดแจ้งหากพวกเขาล้มเหลวการสูญเสียของพวกเขาคงไม่อาจประเมินค่าได้
ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนทันใดนั้นความมืดทั้งหมดดูเหมือนจะถูกดูดกลืนเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขาอมตะสวรรค์และโลกปลอดโปร่งอีกครั้งหลังจากผ่านไปชั่วครู่ร่างสูงใหญ่ก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเย็นชานี่คือประมุขสวรรค์เพียงแห่งเดียวแห่งอาณาจักรบนในปัจจุบันประมุขสวรรค์หยงเยี่ยในช่วงเวลาวิกฤตสุดท้ายของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายบนเกาะอมตะนิรันดร์เขาใช้ทักษะต้องห้ามโบราณเพื่อหลบหนีท้ายที่สุดแล้วเขาสามารถรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้เพียงแค่การบาดเจ็บที่เขาต้องทนทุกทรมานในตอนท้ายนั้นใหญ่หลวงมากเขาไม่เข้าใจได้กระจ่างว่าเหตุใดมังกรโบราณตัวนั้นถึงสามารถเอาชนะกฎแห่งราตรีอันมืดมิดของเขาได้โดยตรงแม้ในช่วงเวลานี้เขาจะใช้สมบัติจำนวนมากรักษาอาการบาดเจ็บด้วยพละกำลังทั้งหมดทว่าตอนนี้เขาแทบจะไม่ฟื้นตัวด้วยซ้ำความแข็งแกร่งในด้านพลังการต่อสู้ของเขาน้อยกว่า5ส่วนคารวะเจ้าแห่งเกาะบุรุษผู้แข็งแกร่งจากเผ่าโบราณและเทวะผู้หนึ่งต่างโค้งคำนับเพื่อแสดงความเคารพเจ้าแห่งเกาะหรือ55มีคนทำลายเกาะของข้าแล้วข้าจะยังดำรงตำแหน่งเจ้าแห่งเกาะได้อย่างไรกันประมุขสวรรค์หยงเยี่ยหัวเราะย่อความโกรธเกรี้ยวถูกจุดชนวนภายในดวงตาของเขาช่วงหลายหมื่นปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้รับความอัปยศสูงขนาดนี้มาก่อนณภายในสำนักจานซางแคว้นอมตะขนาดเล็กที่1ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสำนักจานซางได้ประกาศปิดสำนักไม่มีใครพบเห็นตยอของสำนักนี้ภายในแคว้นอมตะก้าวสวรรค์เลยด้วยซ้ำแม้ว่าพายุแสนน่ากลัวเพิ่งจะจบลงแต่สำนักแห่งนี้กลับยังคงเงียบสงบไร้การเคลื่อนไหวใดยักษ์ใหญ่หลายคนเดาว่าผู้ทรยศอาจจะกำลังวางแผนบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีพวกเขาพูดถูกในส่วนลึกของสำนักจานซางปรากฏโลกมิติอิสระปรากฏการอัศจรรย์โบราณนับไม่ถ้วนยังคงเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลมพายุเปลวเพลิงสายฟ้าและอีกไม่ไม้ต่างกลายเป็นภัยพิบัติส่งผลกระทบรุนแรงทั่วทุกทิศทางเสียงระเบิดที่ทำให้แผ่นดินแตกดับดังขึ้นตรงพื้นที่ใจกลางของโลกใบนั้นเซี่ยงหุนนั่งขัดสมาธิบนภูเขาซึ่งก่อเกิดจากศิลาศักดิ์สิทธิ์โบราณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างสวรรค์และโลกเกิดขึ้นเพราะตัวของเขาแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องประกายทั่วบริเวณด้านหลังของเขาเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายที่ไร้ขอบเขตอย่างไรก็ดีภูเขาศักดิ์ไม่ได้รับอิทธิพลแม้แต่น้อยในระยะไกลยอดฝีมือขอบเขตเทวะโบราณ2คนซึ่งเป็นดังฐานหลักของสำนักจานซางกำลังจ้องมองไปที่ฉากนั้นอย่างตั้งใจไม่มีการเคลื่อนไหวใดราวกับพวกเขาเป็นรูปปั้นพวกเขามีท่าทีเช่นนี้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันในใจของพวกเขาไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขากำลังรอคอยการดำรงแสนหน้าสะพรึงกลัวตื่นขึ้นทันใดนั้นเองเสียงระเบิดก็ดังขึ้นเสียงหุ่นระเบิดลำแสงศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งขึ้นหลายพันเท่ากว่าเดิมทั้งร่างของเขาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงใหญ่โบราณส่องแสงไปยังโลกใบเล็กทั้งใบภาพปรากฏการอัศจรรย์ภัยพิบัติทั้งหลายหายไปในพริบตายิ่งไปกว่านั้นท้องฟ้าและพื้นดินแม้กระทั่งทุกสิ่งในโลกใบเล็กนี้ล้วนกลายเป็นสีของลำแสงศักดิ์สิทธิ์มันทำให้จิตใจของผู้คนบริสุทธิ์ไร้ที่ติทั้งยังสุขสงบมากขึ้นใกล้แล้วยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองตกตะลึงอย่างรุนแรงแรงผลักดันเพิ่มขึ้นในร่างกายของพวกเขาก่อให้เกิดคลื่นทรงพลังอันยิ่งใหญ่ปกคลุมร่างของพวกเขาเอาไว้ในขณะนี้ระหว่างสวรรค์และโลกเสียงระเบิดยังคงดังต่อเนื่องหลังจากผ่านไปหลายชั่วลมหายใจร่างของเซี่ยงหุนก็ระเบิดพลังดูดกลืนรุนแรงดูดซับพลังบริสุทธิ์ทั้งหมดของภูเขาศักดิ์โบราณยิ่งไปกว่านั้นพื้นดินภายในรัศมีหลายล้านลี้พลันเกิดเสียงกรีดร้องดังขึ้นร่างมายาของศักดิ์สิทธิ์โบราณตระหง่านค้ำฟ้าร่างของเซี่ยงหุนแขวนคว้างอยู่กลางความว่างเปล่าและทุกตารางนิ้วของร่างกายได้รับการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ลวดลายเริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาก่อนจะบรรจบกันเป็นรูปแบบโบราณความโกลาหลยิ่งใหญ่สรรพสิ่งเป็นระเบียบถนนทอดยาวไร้ขอบเขตขึ้นสู่ท้องฟ้าจมลงสู่พื้นดินสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็เกิดเซี่ยงหุนเอ่ยประโยคเหล่านั้นด้วยเสียงดังก้องเขาเน้นหนักทุกตัวอักษรคลื่นแห่งความผันผวนที่มองไม่เห็นครอบคลุมรัศมีนับหมื่นลี้ก่อนจะขยายครอบคลุมหลายแสนลี้ในพริบตาและยังคงขยายตัวโดยไม่ชะลอตัวลงแม้แต่น้อยในที่สุดมันก็ปกคลุมโลกทั้งใบยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองรู้สึกชัดเจนมากว่าเวลาและอากาศหยุดนิ่งทุกอย่างแข็งตัวอย่างไร้เหตุผลร่างของพวกเขาดูเหมือนจะถูกแช่แข็งด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเสียงระเบิดนับไม่ถ้วนดังขึ้นทำลายพลังลึกลับโลกทั้งใบปั่นป่วนรุนแรงขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทันทีนี่คือเทวะผู้หนึ่งเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
พวกเขาเพียงรู้สึกว่าตัวเองเป็นดังมดตัวน้อยในโลกใบเล็กนี้ชีวิตของพวกเขาดูเหมือนจะจบสิ้นได้ทุกขณะราวกับกำลังเผชิญหน้ากับเทพเจ้ายิ่งใหญ่น่ากลัวยิ่งนักยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองตกใจเช่นกันพวกเขาไม่เข้าใจสถานการณ์มากนักหากแต่รู้เพียงว่ากฎดั้งเดิมของโลกใบเล็กนี้กำลังเปลี่ยนไปสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามตอนนี้ฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเซี่ยงหุนเป็นเพียงระดับผู้นำขั้นสูงสุดเท่านั้นพิสูจน์ดวงตาของเซี่ยงหุนเปิดขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนดังลมปราณผ่าเผยของเซี่ยงหุนคล้ายดังพายุโหมกระหน่ำพลังของมันเหนือล้ำกว่ากฎเกณฑ์ทั้งปวงเหนือกว่าวิธีสวรรค์ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ด้วยวิธีนี้มันเป็นราวกับนิรันดร์และอมตะฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดมันก็จะสำเร็จแม้ว่ามันจะเป็นเพียงกายเนื้อนิรันดร์ขั้นต้นก็ตามแต่ในยุคแห่งการเสื่อมถอยนี้จะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้อีกเมื่อข้ากลายเป็นเทวะข้าจะเหยียบย่ำขยะเช่นหยงเยี่ยไว้ใต้ฝ่าเท้าและกลายเป็นอันดับหนึ่งที่แท้จริงในอาณาจักรบนเซียงซุนหัวเราะในใจด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้เหลือเพียงจุดสุดท้ายเท่านั้นร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านอย่างอธิบายไม่ได้ราวกับว่ามีฝ่ามือไร้รูปทรงพลังบีบรัดร่างกายของเขาไว้ทุกอย่างในร่างกายของเขาถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดหยุดชะงักทันทีเกิดอะไรขึ้นใบหน้าของเซี่ยงหุนเปลี่ยนไปอย่างมากเขาได้ขัดเกลาดอกไม้นิรันดร์อย่างสมบูรณ์ทั้งยังดูดซาบพลังบริสุทธิ์มากมายแต่ทำไมมันถึงหยุดชะงักเช่นนี้ทันใดนั้นเองฉากตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโลกใบเล็กหยุดอยู่กับที่มันถูกแทนที่ด้วยความสับสนวุ่นวายสีเทาต้นไม้แข็งแกร่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดกำลังบานสะพรั่งต้นเต๋าตรงเทียนเซี่ยงหุนมองอย่างตกตะลึงมองเห็นต้นเต๋าทั้งต้นโปร่งใสในลำต้นมีรังสีพลังบรรจุอยู่เงียบฮ่าฮ่านี่มันดวงตาของเซี่ยงหุนรีแคบลงอย่างรวดเร็วรังสีพลังนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนักมันเป็นพลังนิรันดร์อมตะและไม่สามารถทำลายได้ภาพทั้งหมดจางหายไปและทุกอย่างกลับมาเป็นปกติยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองตระหนักได้ถึงบางอย่างแววตาของพวกเขาใช้แววประหลาดใจล้มเหลวหรือฮ่า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 หลังจากนั้นไม่นานเซี่ยงหุนก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดูเหมือนว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นแต่ทุกคนในปัจจุบันต่างสัมผัสได้ถึงความโกรธในดวงตาของเขานายท่านข้าไม่ได้คาดหวังว่าภายใต้สถานการณ์นี้ท่านจะยังคงสามารถเก็บความลับไว้ถึงช่วงสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับชาติมาเกิดในร่างของชินหนานเซี่ยงหุนกัดฟันแน่นร่างกายของเขาสั่นเทาเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงกายเนื้อนิรันดร์แม้แต่กายเนื้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจยั่งถึงได้ก็นับว่าทรงพลังยิ่งมันถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งก็ว่าได้พลังนิรันดร์ภายในต้นเต๋าตรงเทียนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แม้ว่ามันจะยังไม่ได้อย่างรากและแตกหน่อแต่ตราบใดที่มันยังคงมีอยู่หากเซี่ยงหุนไม่สามารถขัดเกลามันได้ไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถครอบครองกายเนื้อนิรันดร์ได้เจ้าสำนักท่านเป็นอะไรไปยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองถามอย่างรวดเร็วพวกเขายินดีที่จะเข้าร่วมกับสำนักจันซางเพื่อช่วยเหลือเซี่ยงหุนเพราะเซี่ยงหุนสัญญาว่าจะมอบสิ่งตอบแทนล้ำค่าแก่พวกเขาโจตี้ยังมีไม้เด็ดซ่อนไว้เซียงหุนสูดหายใจเข้าลึกเขาไม่ได้ปิดบังสิ่งใดและพูดเหตุผลทั้งหมดออกมาร่างนิรันดร์ไม่ง่ายเลยยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองถอนหายใจด้วยตัวตนเช่นพวกเขาค่อนข้างตระหนักดีว่ายิ่งต่อต้านสวรรค์มากเท่าไหร่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นไปตามสัจธรรมใช่แล้วเจ้าสำนักข้ามีเรื่องสำคัญจะแจ้งท่านยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองได้บอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างในสนามรบแห่งยุคทันทีพี่ใหญ่ลงมือแล้วหรือกองทัพชั่วนิรันดร์ปรากฏตัวด้วยเซี่ยงหุนตะลึงเล็กน้อยเขารู้ชัดเจนเกี่ยวกับไปจงเซิงและสถานการณ์ในเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดหากเป็นเช่นนี้จริงชินหนานจะไม่มีอะไรเหลืออีกเขามีเพียงจักรพรรดินีเฟอร์เยเว่และเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดเท่านั้นท่านเจ้าสำนักเราจะทำอย่างไรต่อไปท่านต้องการแจ้งจวงหนานและจักรพรรดิโลกใต้เกี่ยวกับข่าวเหล่านี้เพื่อที่พวกเขาจะได้หาทางยอดฝีมือขอบเขตเทวะทั้งสองเอ่ยถามไม่จำเป็นก่อนที่พวกเขาจะพูดจบเซี่ยงหุนโบกมือเพื่อขัดจังหวะและพูดว่าข้าอยากจะพิสูจน์บางอย่างข้าจะเข้าไปด้วยตัวเองส่วนลึกดวงตาของเขาปรากฏแสงสว่างวาบ
หลังจากการทรยศของเขาความกลัวความกตัญญูและความรู้สึกอีกมากมายที่มีต่อโจตี้เริ่มลดน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครู่เขาอาจไม่ได้สังเกตเห็นมันด้วยตัวเองแต่เขาได้ตัดสินใจแล้วเขาต้องการครอบครองพลังนิรันดร์แต่เพียงผู้เดียวเขาจะไม่แสดงความเมตตาต่อใครก็ตามที่กล้าหยุดยั้งสิ่งนี้รวมถึงชินนานด้วยเมื่อสำนักจันซางประกาศเปิดนิกายพวกเขาก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่จากหลายฝ่ายณ นิกายโบราณซานชิงแห่งแคว้นคานม่อนข้อเสดียนผิงมีพระราชวังสูงตระหง่านในหมู่เมฆเปล่งรังสีไม่ธรรมดาออกมาเมื่อร่างผ่าเผยหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกตูถังชิงชานั่งขัดสมาธิและฝึกฝนพลังวรยุทธ์ก็ลืมตาขึ้นหลังจากที่เขากลายเป็นผู้ปกครองเทียมไททันเขาได้เข้าร่วมกับนิกายโบราณซานชิงและกลายเป็นศิษย์หลักเจ้านิกายและเหล่าผู้อาวุโสต่างให้ความสำคัญกับเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอย่างเจ้าหลีเออนางใส่ใจเขาเป็นอย่างมากตราบใดที่นางอยู่ในนิกายนางจะต้องมาหาเขาแทบจะตลอดเวลาเซียวถางข้ามีข่าวดีสำหรับเจ้าเดาถูกไหมว่าเรื่องอะไรเจ้าหลีเอ๋อพูดขึ้นไม่ถางชิงชานกล่าวอย่างเฉยเมยทำไมเจ้าถึงโง่เช่นนี้เมื่อวานนี้พวกเรานิกายโบราณซานชิงนิกายบรรพชนเทียนซูและสำนักชงอยู่ไทหวงได้บรรลุข้อตกลงและติดต่อกับน้องชายของเจ้าชินหนานแม้ว่าข้าจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างชินนานอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้แต่ข้าจะไม่มีวันเป็นศัตรูกับชินนานข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชินนานจากภัยอันตรายตอนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นศัตรูกับน้องชายตัวเองแล้วเจ้าหลีเออกล่าวด้วยรอยยิ้มดีนักทางชิงชานถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเจ้าแห่งนิกายโบราณซานชิงมีความกรุณาต่อเขามากเขาไม่ต้องการให้นิกายโบราณซานชิงและชินนานกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจแน่นอนว่าถ้าเขาไปถึงจุดนั้นจริงเขาจะยืนเคียงข้างชินหนานแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถช่วยชินหนานด้วยฐานระดับพลังวรยุทธ์ในปัจจุบันของเขาได้ตอนนี้เจ้าควรจะทำตามสัญญาไม่ใช่หรือเจ้าหลีเออถามทางชิงชานดูตกตะลึงเขาสัญญากับเจ้าหลีเออเมื่อไหร่กันเฮ้เจ้าต้องการโกงหรือไม่ข้าจะย้ำเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายข้าเคยพูดแล้วว่าถ้านิกายโบราณซานชิงไม่ใช่ศัตรูของน้องชายของเจ้าเจ้าต้องสัญญาว่าจะทำบางอย่างให้ข้าและตอนนั้นเจ้าก็พยักหน้าเจ้าหลีเออโกรธเล็กน้อยถางชิงชานพูดไม่ออกไปชั่วขณะเขาแค่เออไปเท่านั้นหากแต่ภายในใจไม่ได้คิดสิ่งใดเลยเขาจะคิดได้อย่างไรว่าเจ้าหลีเออจะจำมันได้จริงเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรถางชิงชานถามมันง่ายมากเจ้านิกายต้องการให้ข้าไปยังแคว้นอมตะขนาดเล็กที่32ดังนั้นเจ้าไปกับข้าแม้ว่าจะยังมีเวลาอีก2ปีก่อนที่การกลับชาติมาเกิดของชางจะปรากฏขึ้นแต่เจ้านิกายก็ให้แผนที่ข้าในครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับสยุนเหมิงพวกเราไปสำรวจด้วยกันเถอะเจ้าหลีเอ๋อมองไปข้างหน้าเยี่ยมถังชิงชานครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเห็นด้วยบังเอิญว่าฐานระดับพลังวรยุทธ์ในปัจจุบันของเขาถึงจุดคอขวดแล้วและยังมีระยะห่างจากจักรพรรดิก้าวสวรรค์ไม่มากนักแต่เดิมเขาวางแผนจะออกจากนิกายเพื่อค้นหาสมบัติและโอกาสมากมายดีไปกันเถอะหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีออกเดินทางในทันทีเวลาผ่านไปทีละนิดคลื่นใต้น้ำกำลังพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาภายในแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าแน่นอนว่าไม่มีใครคาดเดาทิศทางได้หลังจากผ่านไปกว่าครึ่งเดือนด้วยเสียงโครมครามเรือแตกหักชนเข้ากับชายฝั่งชินนานซึ่งจมอยู่กับการฝึกฝนพลังวรยุทธ์ตื่นขึ้นเช่นกันชินนานรู้สึกได้ทันทีว่าป้ายในกระเป๋ามิตินั้นเปล่งประกายด้วยความสดใสองค์หญิงเมี้ยวๆและจักรพรรดิช้างเซียวส่งข้อความมาในช่วงเวลานี้องค์หญิงเมี้ยวๆและเจียงปี้หลานสำเร็จการฝึกฝนพลังวรยุทธ์แล้วเมื่อไม่นานมานี้นางได้เดินทางมายังดินแดนตะวันตกและตอนนี้อยู่กับสวีรู้เชิญและคนอื่นองค์หญิงเมี้ยวๆส่งข้อความมามากกว่า100ครั้งหลังพวกเขาถูกคุกคามหลายรูปแบบชินนานถึงกับริมฝีปากกระตุกเล็กน้อยองค์หญิงเมี้ยวๆโกรธมากและผลที่ตามมาก็ร้ายแรงยิ่งสำหรับจักรพรรดิช้างเซียวชินนานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสำนักชงอยู่ไทหวงนิกายบรรพชนเทียนซูและนิกายโบราณซานชิงจะจับมือกับเขาอย่างลับฮ่าฮ่าสิ่งนี้ทำให้ชินหนานกังวลน้อยลงแม้ว่าเขาจะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดและจักรพรรดินีเฟเยว่าก็ก้าวเข้าสู่เทวะหากสำนักชงอยู่ไทหวงจะปฏิเสธการช่วยเหลือชินหนานสามารถเข้าใจได้
ยิ่งไปกว่านั้นเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้ให้การสนับสนุนสำนักชงอยู่ไทหวงในทางกลับกันฝ่ายหลังได้แก้ไขปัญหามากมายให้กับเขาดังนั้นฉินหนานจึงรู้สึกละอาจใจต่อสำนักชงอยู่ไทหวงอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ข้ากลัวว่าครั้งนี้จะทำให้ท่านผิดหวังหากเวลาผ่านไปท่านอาจไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือข้าก็ได้ชินหนานพึมพำกับตัวเองและบินไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันณแดนต้อมห้ามโบราณดินแดนแสวงเต๋าจักรพรรดิโลกใต้กำลังนั่งขัดสมาธิขัดกล่าวสมบัติสวรรค์ท่านใดนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างก่อนจะลืมตาขึ้นปราณสัมผัสถูกส่งไปยังจวงหนานที่กำลังฝึกฝนอยู่ข้างนอกชินหนานกลับมาแล้วลมปราณของเขาปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดินแดนตะวันตกจวงหนานรีบเข้ามาจากด้านนอกทันทีคือการกลับชาติมาเกิดของโจตี้ไม่ธรรมดาเลยสามารถออกไปข้างนอกและเข้ามาได้อย่างง่ายดายจวงหนานริมฝีปากบิดเบี้ยวเล็กน้อยท่านเจ้าสำนักเซี่ยงจะมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันนี้โปรดจับตาดูการเคลื่อนไหวของชินหนานอย่างใกล้ชิดจักรพรรดิโลกใต้พยักหน้าทันใดนั้นจวงหนานนึกถึงบางสิ่งบางอย่างและถามอย่างไม่เป็นทางการเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการฝึกฝนครั้งล่าสุดนี้จักรพรรดิโลกใต้ยิ้มจางสำหรับวิธีเตาเหนือธรรมดาของชินหนานตอนนี้ข้าเชี่ยวชาญไปแล้วกว่า6ส่วนทันทีที่เสียงนั้นลดลงร่างของจักรพรรดิโลกใต้ก็เต็มไปด้วยพลังเตาซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง12รูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตต่อสู้ที่เกิดขึ้นจากเจตจำนงแห่งคัมภีร์เตาเทพระวงตาซึ่งมีพลังมากที่สุดสมกับเป็นผู้นำอมตะที่10ความสามารถของเจ้านั้นไม่ธรรมดาเลยจ้วงหนานชื่นชมมุมปากของเขาโค้งขึ้นทันทีเช่นนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วดวงตาของจักรพรรดิโลกใต้หรี่เล็กน้อยทันใดนั้นเองลางสังหรณ์ที่เลวร้ายก็เกิดขึ้นในใจของเขาเห็นเพียงจ้วงหนานระเบิดพลังมหาศาลออกมาจากร่างกายพลังมหาศาลปรากฏอยู่ข้างหลังเขาในเวลาเดียวกันไม่เพียงแค่นั้นภายในถ้ำยังแตกเป็นเสียงทันทีเหล่าจักรพรรดิเก้าสวรรค์ปรากฏขึ้นเนื้อร่างของจักรพรรดิโลกใต้ฝ่ามือของพวกเขาถือผนึกบางอย่างเจ้ากำลังทำอะไรใบหน้าของจักรพรรดิโลกใต้เปลี่ยนไปเราจะทำอะไรหรือตอนนี้เจ้ายังไม่เข้าใจหรือไงไม่ต้องกังวลเพราะความพยายามร่วมกันหลายครั้งข้าจะไม่ทำให้เจ้าเจ็บมากนักจวงหนานกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านเจ้าสำนักกำลังจะมาอีกไม่นานเจ้ายังจักรพรรดิโลกใต้คิดถึงบางสิ่งบางอย่างได้หัวใจของเขาสั่นสะท้านทุกคนรู้ดีว่าเจ้าสำนักกำลังมาถึงทว่าคนเหล่านี้กลับวางแผนที่จะสังหารเขาในเวลานี้ความหมายเบื้องหลังมันชัดเจนไม่ใช่หรือฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเจ้าจะคิดคำตอบได้แล้วจวงหนานหัวเราะบ้าคลั่งอีกครั้งร่างของเขาขยับเคลื่อนไหวพลังสำคัญหลายชนิดเช่นยักษ์ย้ายโบราณพุ่งไปด้านหน้าจักรพรรดิเก้าสวรรค์คนอื่นไม่ลังเลเช่นกันแม้ว่าพลังการต่อสู้ในปัจจุบันของจักรพรรดิโลกใต้จะทรงพลังอย่างมากแต่จวงหนานก็แข็งแกร่งกว่านับประสาอะไรกับจักรพรรดิเก้าสวรรค์อีกหลายสิบคนหลังจากการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายพันชั่วลมหายใจจักรพรรดิโลกใต้กลับถูกกระบี่ตะแทงทะลุหัวใจของเขาสำหรับเขาอยากจะพูดบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบลมหายใจก็หยุดลงใช่แล้วถ้าจะโทษก็คงต้องโทษตัวเจ้าเองที่สามารถเรียนรู้วิธีเตาเหนือธรรมดาของชินหนานจวงหนานยักไหล่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นจักรพรรดิโลกใต้ได้ฝึกฝนคัมภีร์อมตะเต๋าสงครามอันเป็นเอกลักษณ์ของเทพเจ้าสงครามและภายใต้อิทธิพลของจิตต่อสู้นั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นในร่างกายของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าสิ่งนี้จะได้กว่าแก่นโลหิตของชินหนานแต่เมื่อแก่นโลหิตของจักรพรรดิโลกใต้ก็และแก่นโลหิตของตระกูลวิธีสังหารผสานกันมันจะทำให้กายเนื้อทั้ง9สามารถรวมเข้าด้วยกันได้แม้ว่ามันจะผสานกันได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ก็เพียงพอแล้วขณะเดียวกันณดินแดนตะวันตกชินหนานต้องใช้เวลา2วันจึงจะมาถึงใจกลางจากที่ลึกเข้าไปอย่างไรก็ตามจิตใจของเขากลับไม่สงบเล็กน้อยเนื่องจากยามที่เขาได้ผ่านเส้นทางเนตรโลหิตสยองขวัญอย่างไรก็ตามเขากลับไม่พบเห็นสตรีลึกลับที่ระดับพลังยุทธกล้าแกร่งซึ่งเขาตระเตรียมที่จะขอบคุณนางอย่างไรเสียหากปราศจากคำชี้แนะของนางเขาคงไม่สามารถเข้าไปยังสนามรบแห่งยุคอย่างสะดวกสบายนักไว้ขอบคุณในโอกาสหน้าก็แล้วกันชินหนานกล่าวกับตัวเองในใจแล้วทะยานตรงไปเบื้องหน้าอย่างว่องไวหลังจากผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเขาเกือบจะบรรลุยังสถานที่ซึ่งสวีรู้เฉินและคนอื่นอยู่ทว่าภาพอันชวนประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาของเขา
พลังฟ้าดินเข้มข้นกว่าเมื่อก่อนหน้านี้หลายสิบเท่าทั้งยังมีประกายแสงศักดิ์สิทธิ์เบื้องหน้าซึ่งมันลอยขึ้นมาจากส่วนลึกของก้นบึ้งมหาสมุทรส่องแสงไปทั่วทั้ง4ทิศก่อนจะกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีละส่วนนับเป็นของวิเศษชิ้นใหญ่ยิ่งนักทำไมจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ชินนานครุ่นคิดแล้วทันใดนั้นเขาก็พบบางสิ่งบางประการที่เบื้องหน้าตัววิหารสวีรู้เฉินและจักรพรรดิ9สวรรค์ร้อยคนกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่พร้อมทั้งกำลังกระตุ้นวิชายุทธแสวงเต๋าอยู่ภายในร่างกายณบนยอดตัววิหารองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานก็กำลังฝึกฝนอยู่เช่นกันร่างกายทอประกายแสงเรืองรองราวกับเทพธิดาในภาพวาดซึ่งทำให้พวกนางดูงดงามมากดวงตาของชินนานฉายแววแตกตื่นรุนแรงยามนี้เขาใช้งานดวงตาอมตะแห่งเทพเจ้าสงครามแต่เขาไม่สามารถมองเหตุฐานระดับพลังวรยุทธ์ของพวกนางได้เลยองหญิงเมี้ยวเมี้ยวดูเหมือนจะรับรู้อะไรได้บางอย่างเปลือกตาของนางสั่นไหวเล็กน้อยแล้วนางจึงลืมตาอันงดงามขึ้นนางพลันเห็นร่างเงาของชินนานความสีหน้ายินดีผุดพรายบนใบหน้าก่อนจะครุ่นคิดได้ถึงบางสิ่งบางประการใบหน้าอันงามซึ่งพลันเค้นเสียงเล็กน้อยเจ้าคนไร้หัวใจยังรู้จักกลับมาด้วยการกร่นด่าครั้งนี้ทำให้ทุกคนในบริเวณต่างตื่นขึ้นสหายน้อยชินหนานสหายชินหนานเจ้ากลับมาแล้วผู้คนเหล่านี้ล้วนจับจ้องไปยังชินหนานสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรู้สึกคล้ายเห็นผู้ช่วยชีวิตหากเป็นก่อนหน้านี้ชินหนานคงเข้าใจได้ดีว่าเป็นเพราะพวกเขาได้รับข่าวเรื่องการกลับชาติมาเกิดของโจตี้แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เช่นนั้นแม้แต่สวีรู้เฉินก็ดูโล่งใจได้อย่างไรชินหนานไม่รู้ว่าเมื่อองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานมาถึงและพบว่าชินหนานได้จากไปแล้วองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวไม่พึงพอใจอย่างยิ่งพวกนางทะเลาะกับสวีรู้เฉินและพวกยกใหญ่เพราะต้องการติดตามชินหนานไปสวีรู้เฉินและคนอื่นต่างทราบดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างสตรีทั้งสองกับชินหนานว่ามีความพิเศษเพียงใดเช่นนั้นแล้วพวกเขาต่างไม่เห็นด้วยหากแต่ผลลัพธ์ที่ผู้ใดจะอย่างคาดฝันร้ายกลับบังเกิดขึ้นพวกเขาผลัดกันการต่อสู้แล้วร่างกายต่างบอบช้ำแม้สวีรู้เฉินจะพ่ายแพ้3กระบวนท่าทว่าองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวก็ยังไม่ยั้งมือหากแต่ยังรังควานพวกเขาเพื่อต่อสู้ต่อจวบจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นการต่อสู้ใหญ่นางจึงหยุดยั้งลงชั่วขณะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการยุดพักแล้วตามข้อตกลงของพวกเขาก่อนหน้านี้ค่ำคืนนี้จะมีอีก3รอบชินหนานที่เป็นความหวังของทุกคนได้เดินไปยังเบื้องหน้าสตรีทั้งสองเขาเตรียมฟังคำบ่นของพวกนางครั้งใหญ่องหญิงเมี้ยวเมี้ยวเอ่ยด้วยเสียงยินดีจะทำเรื่องราวได้ดียิ่งสมกับที่เป็นบุคคลซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนจากองค์หญิงผู้นี้เจียงปี้หลานแย้มยิ้มอย่างไม่ปิดบังพวกนางยินดีอย่างมากหลังจากได้ยินถึงการต่อสู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นนางยังเล่าให้สวีรู้เฉินและคนอื่นฟังถึงเหตุการณ์ภายในแผ่นดินหมอกครามอีกด้วยถูกต้องแล้วองค์หญิงสั่งสอนได้เยี่ยมชินหนานรีบประจบประแจงแล้วรอบทอดถอนใจอย่างโล่งอกเพราะเขาได้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้มากกว่า20เหตุผลไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นนั้นแล้วองค์หญิงปี้หลานแล้วเหล่าผู้อาวุโสอยู่ที่ใดกันชินหนานรีบถามแล้วเจ้าจะเข้าใจเององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานหันมองซึ่งกันและกันแล้วกระตุ้นบางอย่างในกายพลันดอกไม้สีขาวฟ้าปรากฏขึ้นบนฝ่ามือเรียวงามประดุจหยกดอกไม้นิจนิรันดร์ชิ้นนานตกตะลึงแล้วไม่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากดอกไม้นิรันดร์เล็กน้อยชิ้นนานพลันตระหนักได้ว่ารังสีของดอกไม้ทั้งสองแทบไม่แตกต่างจากดอกไม้นิรันดร์เดิมอย่างไรก็ตามชิ้นนานยังคงมองเห็นเส้นสายสีทองที่อยู่บนดอกไม้ทั้งสองถูกต้องแล้วนี่ไม่ใช่ดอกไม้นิรันดร์ผู้อาวุโสไม่ได้บอกพวกเราเพียงบอกว่าเมื่อเวลามาถึงพวกเราจะทราบกระสั่งเองเจียงปี้หลานกล่าวอย่างไรก็ดีพลังในยามนี้ของมันกลับเหมือนกับดอกไม้นิรันดร์ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดใบหน้าของชินหนานเต็มไปด้วยความยินดีเขาไม่คาดคิดว่าการฝึกฝนของสตรีทั้งสองนางนี้จะก้าวใหญ่เพียงนี้ช่างเธอเสี่ยวหนานหลังจากนี้2ปีช่างจะกลับชาติมาเกิดใช่หรือไม่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวถามไถ่เมื่อนางเห็นชินหนานผงกศีรษะนางจึงเอ่ยต่อไปในกรณีนี้พวกเราจะต้องบรรลุขอบเขตผู้นำภายใน2ปีนี้ยังมีเวลาอีก5ปีก่อนที่ต้นเต๋าตรงเทียนจะเบ่งบานพวกเราจำต้องใช้ดอกไม้ทั้งสองนี้เพื่อสร้างความก้าวหน้านางหยุดลงครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อตามที่ผู้อาวุโสบอกไว้ต้นเต๋าตรงเทียนนี้มีความพิเศษมากพวกเราจะต้องครอบครองมันให้ได้ชินหนานทราบถึงความกังวลขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานในทันทีแล้วใคร่ครวญถึงเรื่องราวทั้งหลายจริงด้วยข้ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องกระทำชินนานเอ่ยขึ้นเจ้าจะโจมตีจักรพรรดิ9สวรรค์ของขั้วอำนาจหลักหรือ
องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเอ่ยถามเจ้าทราบได้อย่างไรชิ้นนานเปลี่ยนสีหน้าทันทีหึเจ้ามีนิสัยเยี่ยงไรเสี่ยวหลานและข้าทราบดีซึ่งไม่ต้องคาดเดาแต่อย่างใดนอกจากนี้ขั้วอำนาจจำนวนมากที่ผสานกันมาข่มเหงรังแกเจ้าแล้วยามนี้ยังตกลงกับพี่สาวเฟยเยเว่ได้แล้วในเมื่อเจ้าสามารถกระทำได้หรือว่าเสี่ยวหลานและข้าจะไม่สามารถกระทำบ้างเล่าใบหน้าอันงดงามขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวพลันเย็นชาเล็กน้อยเมื่อ5วันก่อนข้าได้ส่งจักรพรรดิเก้าสวรรค์บางคนไปยังต้นเต๋าตรงเทียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของเหล่าขั้วอำนาจหลักยามที่พวกเราออกเดินทางไปที่นั่นพวกเขาคงเตรียมตัวพร้อมแล้วเจียงปี้หลานกล่าวชินนานมีสีหน้าลังเลเล็กน้อยถ้าหากเปลี่ยนเขาเป็นบุคคลอื่นเขาจะต้องโน้มน้าวมีให้หุนหันพลันแล่นแต่พวกนางทั้งสองไม่อาจโน้มน้าวได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามพวกนางสามารถคาดเดาการกระทําของเขาได้แล้วตระเตรียมให้แก่เขาล่วงหน้าดุจดั่งเข้าถึงจิตวิญญาณซึ่งกันและกันหรือไม่ใช่ทำไมเจ้าถึงรู้สึกงุนงงองหญิงเมี้ยวเมี้ยวยื่นมือไปแล้วสอดสายสายตาจากนั้นชี้กลับไปพวกเราได้บอกกับสวีรูเฉินถึงแผนการที่พวกเขาจะต้องลงมือต่อขั้วอำนาจหลักไว้ล่วงหน้าแล้วชินนานตอบสนองทันทีเมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาเห็นสวีรูเฉินและจักรพรรดิเก้าสวรรค์นับร้อยต่างจับจ้องมาที่เขาด้วยสายตาอันจริงจังชิ้นนานสงบสติอารมณ์ของเขาลงแล้วเอ่ยพร้อมยิ้มเล็กน้อยว่าในเมื่อพวกเจ้าต่างเข้าใจกันดีแล้วเช่นนั้นยังคงย้อนไปที่ประโยคแรกของข้าถ้าหากขั้วอำนาจที่ข้าต้องรับมือด้วยคือสำนักและเผ่าโบราณที่พวกเจ้าสังกัดอยู่พวกเจ้าสามารถปฏิเสธได้พวกเจ้าสามารถตัดสินใจได้เองสวีรูเฉินพันกล่าวขึ้นตามคำสาบานครั้งก่อนที่ข้าได้ให้ไว้ตราบใดที่ไม่ใช่สมาชิกตระกูลสวีที่มีความใกล้ชิดกับข้าข้าจะไม่ลดละความพยายามและจะไม่หนีจากไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันข้าด้วยจักรพรรดิเก้าสวรรค์คนอื่นต่างเอ่ยปากแล้วเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันถ้าเป็นเช่นนั้นยามนี้พวกเราก็ไปกันเถอะชิ้นนานตะโกนเสียงดังก้องแล้วทำการเคลื่อนไหวองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานยืนประกบด้านข้างซ้ายขวาแล้วเหินบินไปเบื้องหน้าพร้อมเพรียงกันเหล่าผู้คนที่เหลือก็ตามมาจากด้านหลังอย่างใกล้ชิดก็เกิดเป็นภาพอันตรการตาขึ้นระยะทางระหว่างดินแดนตะวันตกและต้นเต๋าตรงเทียนห่างไกลกันอย่างยิ่งแล้วด้วยขบวนผู้คนอันใหญ่หลมหลานของพวกเขาทำให้เหล่าจอมยุทธคนอื่นต่างพากันหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าส่วนพวกเขาปกปิดลมปราณและไม่ได้ทะยานอย่างเต็มกำลังนี่ยังคงทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาถึง5วันเต็มก่อนที่จะมาถึงเทือกเขาโบราณใกล้เขตแดนของต้นเต๋าตรงเทียนพวกชาวสอหาสถานที่เร้นลับยิ่งแล้วพักอยู่ครู่หนึ่งเพื่อรอผู้คนที่ส่งออกไปสอดแนมก่อนล่วงหน้าชิ้นนานใช้เวลาในการศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับต้นเต๋าตรงเทียนต้นเต๋าตรงเทียนนับว่าน่าสยองขวัญยิ่งหลังจากผ่านการวิวัฒนาการมาหลายปีจอมยุทธสามารถไต่ปีนได้เพียงกิ่งก้านสาขาที่19เท่านั้นถ้าหากต้องการไต่ระดับสูงขึ้นจะทำได้เมื่อมันเบ่งบานและออกผลมิเช่นนั้นจะถูกสังหารด้วยการบีบรัดจากต้นไม้สถานที่ตั้งของเจ็ดตระกูลประมุขสวรรค์ตระกูลวิธีสังหารนิกายสุสานและมหาอำนาจระบบเต๋ารั้งอยู่ณกิ่งก้านสาขาที่9และ18เผ่าโบราณและขั้วอำนาจที่ปกครองด้วยเทวะจับจองกิ่งก้านสาขาที่10ถึง3นอกจากนี้ยังมีเมืองโบราณ15เมืองไม่อ่อนต่อมหาอำนาจระบบเต๋าหลงเหลือเพียงกิ่งก้านอีก2แห่งที่ครอบครองโดยเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดแน่นอนว่ายังไม่ได้เอ่ยถึงเหล่าจอมยุทธที่อ่อนด้อยหรือขั้วอำนาจอื่นที่ไม่สามารถครอบครองกิ่งก้านสาขาที่18และ19ได้ด้วยเพราะเป็นกฎของตระกูลประมุขสวรรค์และมหาอำนาจระบบเต๋าซึ่งร่วมกันกำหนดกฎนี้ขึ้นมาสิ่งที่ควรค่าการแก่การเอ่ยถึงยกเว้นในช่วงที่ต้นเต๋าตรงเทียนบ่งบานและออกผลไม่มีจอมยุทธคนใดได้รับอนุญาตให้ห่อลอยตรงจากพื้นดินไปยังกิ่งก้านสาขาที่19ได้มีเช่นนั้นจะต้องถูกบทขยี้จนตายเช่นนั้นทุกคนจึงรวมตัวกันภายในเมืองข่าวมาแล้วเจียงปี้หลานจ้องไปยังป้ายก่อนจะถ่ายเทปราณสัมผัสลงไปอัครโบราณล่องลอยกลางอากาศหวังเทียนฟังบุตรศักดิ์สิทธิ์คนที่74อันดับที่4ในการจัดอันดับจักรพรรดิเริ่มถอนตัวไปเมื่อ1เดือนที่แล้วแต่ยังไม่จากไปแต่อย่างใดมีจักรพรรดิเก้าสวรรค์ขั้นสูงสุด4คนและขั้นสำเร็จ2คนในหมู่พวกเขาส่วนลีหยางฟานที่ได้ศักดิ์สิทธิ์คนที่72อันดับที่1ในการจัดอันดับจักรพรรดิไม่ทราบว่านางยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีได้ข่าวคราวของนางพบเพียงแต่จักรพรรดิเก้าสวรรค์ขั้นสูงสุด1คนและขั้นสำเร็จ1คนซึ่งถือเป็นคนสนิทของนางสวีเชิญเฮียนที่ได้ศักดิ์สิทธิ์คนที่80อันดับที่6ในการจัดอันดับจักรพรรดิยังคงรั้งอยู่อีก3วันต่อมาจะเป็นวันเกิดน้องชายนางนางจึงได้เชื้อเชิญที่ได้ศักดิ์สิทธิ์และบุตรศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยง
จิ้งโฮ่บุตรศักดิ์สิทธิ์คนที่83อันดับที่2ในการจัดอันดับจักรพรรดิเก็บตัวฝึกฝนเมื่อ2เดือนก่อนมีการจัดวางข้อความอย่างเป็นระเบียบและชัดเจนชินหนานไม่ได้ทราบเรื่องราวมากนักเกี่ยวกับตัวตนของรายชื่อในการจัดอันดับจักรพรรดินี้ตลอดจนสถานะของเหล่าขั้วอำนาจหลักเช่นนั้นแล้วเขาจึงจับจ้องอย่างระมัดระวังเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยยามที่เขาเห็น3ข้อความสุดท้ายนิกายจีเซิงสำนักสิบปรารถนาและนิกายเทพลวงตาร่วมมือเป็นพันธมิตรกันเสี่ยวหนานขั้วอำนาจหลักต่างพากันรวมตัวกันเพื่อรับมือเจ้ายามนี้มีจักรพรรดิเก้าสวรรค์จำนวนมากบนต้นเต๋าตรงเทียนพวกเราสามารถเลือกหนึ่งหรือสองไปก่อนเท่านั้นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวย่นคิ้วกล่าวทันทีที่พวกเขาลงมือการเคลื่อนไหวจะก่อเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างพวกเขาอาจถูกจักรพรรดิเก้าสวรรค์อบล้อมได้อันที่จริงเพียงครั้งแรกที่พวกเราลงมือหลังจากที่พวกเราถอนตัวขั้วอำนาจทั้งมวลย่อมต้องเฝ้าระวังแล้วครั้งต่อไปที่พวกเราจะลงมือฆ่าเกรงว่าจะเป็นการยากมากแล้วสวีรู้เฉินเอ่ยปากถ้าเป็นเช่นนั้นงั้นไปพบกับสหายเก่าอย่างนักพรตเฉียนหลงและจักรพรรดิว่านฉิงสองสหายเก่าก่อนแล้วค่อยเยี่ยมเยียนหลวงจีนหวังจินทีหลังดวงตาของฉินหนานรีลงเล็กน้อยสามมหาอำนาจระบบเต๋าจะมาถึงพรุ่งนี้ตอนเย็นพวกเราควรจะพักผ่อนก่อนเจียงปี้หลานแนะนำเยี่ยมสหายทั้งหลายพวกเจ้าต้องกระจายกำลังออกไปเพื่อจะได้ไม่ผิดสังเกตชิ้นนั้นกล่าวรับทราบสวีรู้เฉินและผู้เท่าหลงมิกล่าวมากความพวกเขาเริ่มคัดเลือกจอมยุทธแล้วแยกย้ายออกเป็นกองกำลังย่อยจากนั้นห่อลอยออกจากเทือกเขาไปในยามนี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานพลันมีสีหน้าตื่นตะลึงเกิดอันใดขึ้นชินหนานรีบถามไทยข้ารับรู้ถึงรังสีที่คล้ายคลึงกับดอกไม้นิรันดร์ปรากฏขึ้นดวงตาอันงดงามขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเต็มไปด้วยความสงสัยรังสีที่คล้ายกับดอกไม้นิรันดร์หรือมันจะอยู่ในต้นเต๋าตรงเทียนยามนั้นชินหนานแลเห็นสองสาวสายศีรษะสีหน้าผนึกค้างแข็งยกเว้นถึงความแข็งแกร่งอันเป็นนิรันดร์ที่โดดเด่นของต้นเต๋าตรงเทียนสิ่งใดจะมีพลังคล้ายคลึงกับดอกไม้นิรันดร์ได้หรือว่านั่นจะเป็นเสี่ยงหุนชิ้นนานครุ่นคิดอย่างตื่นตะลึงในสมองของเขาเสี่ยงหุนทอนยศต่อเขาเพื่อช่วงชิงดอกไม้นิรันดร์แล้วหลอมรวมกับกายเนื้อนิรันดร์อย่างไรก็ตามแล้วฉะไหนเขาจึงมายังที่ดินแดนแสวงเต๋าแห่งนี้กันถึงแม้ว่าเซี่ยงหุนจะเป็นผู้นำอมตะที่6ทวฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเขาคือขอบเขตผู้นำถ้าหากเขาต้องการเมินเฉยต่อกฎของดินแดนแสวงเต๋าแล้วฝืนเข้ามาเขาจะต้องจ่ายค่าตอบแทนใหญ่หลวงอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นผู้นำอมตะที่6ที่ทรยศต่อเจ้าองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานเอ่ยถามใช่เขาควรจะมาเพราะข้าดวงตาของชินหนานทอประกายแห่งจิตสังหารหลังจากผ่านประสบการณ์ภายในสนามรบแห่งยุคเขาได้เพิ่มความตระหนักรู้ถึงชีวิตก่อนของโจตี้แล้วเขาได้เพิ่มความชิงชังที่มีต่อเซี่ยงหุนยิ่งขึ้นไปอีกใช่แล้วเจ้าสามารถรับรู้ถึงมันแล้วมันสามารถรับรู้ถึงเจ้าหรือไม่ชินหนานเอ่ยถามเป็นการดีกว่าหากเซี่ยงหุนไม่ทราบถึงการดำรงคงอยู่ของดอกไม้ภายในจุดสื่อหายขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานเขามิสามารถรับรู้ได้ผู้อาวุโสบอกพวกเราเช่นนั้นเจียงปี้หลานเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วกล่าวนอกจากผู้นำอมตะที่6แล้วยังมีบุคคลแห่งจักรพรรดิโลกใต้ผู้หนึ่งเคียงข้างเขาพวกเขาจะค้นหาเจ้าพบในอีกไม่นานยิ่งไปกว่านั้นองค์หญิงและข้าสามารถทำได้เพียงตรวจจับรังสีของเขาหากไม่อาจค้นหาตำแหน่งของเขาได้ชิ้นนานครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก่อนเอ่ยว่าไม่สำคัญถ้าเขากับจวงหนานและคนอื่นสังหารพวกเราตอนนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลเขามาที่ดินแดนแสวงเต๋าแห่งนี้คงจะมุ่งเป้ามาที่ตัวข้าเขาไม่ได้บอกข่าวสารเกี่ยวกับตัวข้าแก่ขั้วอำนาจหลักอื่นใดหากย้อนกลับไปแล้วบอกกล่าวต่อขั้วอำนาจอื่นเช่นนั้นแล้วสวีรู้เฉินและคนอื่นจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพวกเราจะต้องพบเบาะแสบ้างแล้วเช่นนั้นพวกเราก็จะเปลี่ยนแปลงแผนการต่อให้อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่เซี่ยงหุนและจักรพรรดิโลกใต้ก็ยังสามารถสอดตำแหน่งของพวกเราได้ซึ่งมิต้องคาดเดาเลยว่าต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่มันจะทำให้เขาตกอยู่ในสถานะลำบากกับหลายประการในภายภาคหน้าหลังจากเหตุบังเอิญนี้เขาต้องใคร่ครวญหาหนทางแก้ถ้าหากเซี่ยงหุนกล้าที่จะรนหาที่ตายเช่นนั้นมาดูว่าข้ากับเสี่ยวหลานจะจัดการเขาอย่างไรองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวดัดนิ้วของนางส่วนเจียงปี้หลานแย้มยิ้มออกมา
เวลาผ่านไปแล้วก็ย่างเข้าสู่เย็นวันที่2บนกิ่งก้านสาขาที่18ของต้นเต่าตงเทียนมีเมืองโบราณอันใหญ่โตยากจะเปรียบ13เมืองอันวับวาวน่าตื่นตาซึ่งปลดปล่อยรังสีอันน่ามหัศจรรย์ออกมาภายในเมืองอู่เสวียนซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยนิกายจีเซิงประตูเมืองที่4ทิศทางปิดตัวลงอย่างช้าๆเหล่าจอมยุทธที่พ่ายแพ้ซึ่งเดิมทีอยู่ภายในเมืองได้ถูกขับไล่ออกมาบนถนนที่กว้างขวางใหญ่โยดแสงสว่างเริ่มฉายฉานใจกลางของมันมีค่ายกลโบราณกำลังขับเคลื่อนอยู่เจ็ดจำนงอันบริสุทธิ์แผ่ออกมาทีละสายก่อนจะผสานเข้าไปกับช่องว่างแต่ละส่วนทำให้มองไปคล้ายกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของการฝึกยุทธณห้องถงหลักภายในเมืองจัดตั้งไว้ด้วยโต๊ะยาวที่สร้างขึ้นจากหยกตะบนโต๊ะวางไว้ด้วยอาหารจานร้อยสุราโบราณจำนวนนับไม่ถ้วนที่มุมแต่ละแห่งกำยานกำลังเผาไม่ทีละน้อยเจ้าแห่งนิกายจีเซิงอย่างนักพรตเฉียนหลงสวมชุดสีม่วงกำลังยืนอยู่ที่ปากประตูของวิหารไม่มีการแสดงออกใดบนใบหน้าของเขาจักรพรรดิเก้าสวรรค์คนอื่นยืนถัดจากเขาจักรพรรดิว่านฉิงมาถึงแล้วจักรพรรดิเจินเสวียนมาถึงแล้วทันใดนั้นเสียงสองเสียงพันดันด้านแล้วมองเห็นสตรีผู้หนึ่งสวมชุดวาบหวามพร้อมใบหน้าเปี่ยมเสน่ห์มาพร้อมกับบุคคลที่ลักษณะประหลาดซึ่งนำจักรพรรดิเก้าสวรรค์ตามมาด้วยเฉียนหลงทุกผู้คนล้วนเป็นคนคุ้นเคยทำไมต้องเป็นทางการเช่นนี้จักรพรรดิเดินเสวียนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มคุ้นเคยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ในยามนี้นี่คือครั้งแรกที่พวกเราขั้วอำนาจทั้งสามได้มารวมตัวกันย่อมต้องเป็นทางการเสียหน่อยนักพรตเฉียนหลงเอ่ยด้วยท่าทียินดีทุกผู้คนเข้าสู่ห้องโถงแล้วนั่งลงนักพรตเฉียนหลงนั่งตำแหน่งประธานจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเดินเสวียนนั่งถัดจากเขาอย่างเรียบร้อยตามลำดับสรุปได้เลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปจักรพรรดิเก้าสวรรค์สามฝ่ายได้ร่วมมือเข้าด้วยกันมี5คนภายในรายชื่อการจัดอันดับจักรพรรดิด้วยภายหลังจากร่ำดื่มและพูดคุยกันพักหนึ่งนักพรตเฉียนหลงวางจอกสุราลงแล้วเอ่ยว่าอันที่จริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องพูดคุยกับพวกเจ้าทั้งสองงั้นเริ่มเลยก็แล้วกันนักพรตเฉียนหลงเอ่ยต่อว่าจากที่ข้าสังเกตการฉินนานยังต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรก่อนที่จะบรรลุถึงดินแดนแสวงเต๋าเขาจำเป็นต้องกลายเป็นขอบเขตผู้นำภายใน2ปีดังนั้นแล้วเขาต้องเข้าร่วมเหตุการณ์ใหญ่เป็นแน่เมื่อ2ปีก่อนแดนต้องห้ามจำนวนมากมีสามารถถูกเปิดออกมาได้ซึ่งทุกท่านคงทราบดีหากในยามนี้พวกท่านสามารถก่อตั้งค่ายกลจับกุมเขาล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายในความเห็นของข้าในยามนี้ฉินหนานจะต้องพ่ายแพ้อย่างมิต้องคาดเดาแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือพวกเราจะจัดสรรปันส่วนกันอย่างไรในภายหลังต่างหากจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเจินเสวียนจิตใจวันไหวโดยไม่ได้เอื้อนเอ่ยอันใดมีเพียงรอยยิ้มจางบนใบหน้าของนักพรตเฉียนหลงยามกล่าวว่าในความทรงจำของฉินหนานจะต้องมีบางสิ่งบางประการเกี่ยวกับเจตระกูลประมุขสวรรค์ซึ่งไม่จำเป็นต้องรีบคิดเรื่องเร็วเกินไปข้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราควรยึดครองคือลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของหนึ่งในสองสมบัติล้ำค่าของโจตี้ในยามนี้จักรพรรดิว่านฉิงมิลังเลอีกต่อไปจึงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้พวกเราสำนักสิบปรารถนาต้องการเข้าสู่เทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดจักรพรรดิเดินเสวียนที่ด้านข้างก็ผงกศีรษะเช่นกันแล้วกล่าวว่าถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดล้ำค่ากว่าลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของภูเขานี้ไม่เพียงแต่มีการเชื่อมโยงอย่างลึกลับกับแหล่งของความแข็งแกร่งของแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าเท่านั้นตำนานยังกล่าวไว้ว่าเส้นทางภูเขาทุกชั้นมีผลประโยชน์ล้ำค่ามหาศาลมากเขาลังเลเล็กน้อยแล้วค่อยกล่าวต่อว่าจากข้อมูลที่พวกเราสืบทราบมาโจตี้สามารถก่อตั้งกองกำลังชั่วนิรันดร์ได้เป็นผลสำเร็จเพราะความช่วยเหลือของเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดนักพรตเฉียนหลงสายสีสลัมแสงอันเจิดจ้าพลันปรากฏในดวงตาของเขาแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งสองต้องการสิ่งใดมากที่สุดจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเจินเสวียนต่างก็คิดโดยไม่ลังเลต้องเป็นวิธีทางในการแสวงหาการบรรลุยังขอบเขตประมุขสวรรค์เจ้าหมายความว่าลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของเกี่ยวข้องกับการบรรลุขอบเขตประมุขสวรรค์ทั้งสองคนนั่งตัวตรงขึ้นทันใดใช่แต่ก็ไม่ใช่นักพรตเฉียนหลงดื่มสุราอีกหนึ่งจอกแล้วกล่าวต่อว่าวันนี้ท่ามกลางขั้วอำนาจหลักทั้งหมดมีขั้วอำนาจหลักที่เคยต้องการหวนกับคืนสู่ครั้งโบราณด้วยจิตวิญญาณเพื่อพิสูจน์วิธีการบรรลุสู่ขอบเขตประมุขสวรรค์อันที่จริงวิธีการนี้มีบันทึกย้อนไปนับพันปีก่อนพวกเรานิกายจีเซิงมีบันทึกนั้นอยู่เช่นกันแต่ทำไมพวกเรานิกายจีเซิงจึงมุ่งเป้าไปที่ชิงฉงเล่า
จักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเดินเสวียนพลันมีความคิดแล่นเข้ามาในสมองของพวกเขาแต่ละคนโดยมิต้องเอื้อนเอ่ยนับตั้งแต่สามฝ่ายรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเราจะไม่ปิดบังเจ้าจิตวิญญาณที่ย้อนกลับไปในยุคโบราณได้รับการยืนยันว่ามีโอกาสที่จะกระทำสำเร็จแต่ความเสี่ยงยังคงสูงมากอยู่เมื่อเทียบกันแล้วชิงฉงจะปลอดภัยกว่านี้คือหนึ่งในทางเลือกของพวกเราประการที่สองพวกเรานิกายจีเซิงได้บังเอิญพบกับความลับอันน่าอัศจรรย์ประการหนึ่งลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของไม่ได้เป็นสมบัติวิเศษที่ถูกสร้างโดยโจตี้ร่างกายที่แท้จริงของมันสามารถสืบย้อนกลับไปถึงยุคแบ่งแยกฟ้าดินเลยทีเดียวถึงแม้จะเป็นเช่นนี้โจตี้ที่ได้รับการยอมรับจากฟ้าดินกลับเป็นผู้เดียวที่ครอบครองกายเนื้อนิรันดร์นักพรตเฉียนหลงพูดขึ้นกายเนื้อนิรันดร์แท้จริงแล้วสร้างมาจากลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเดินเสวียนทั้งคู่ต่างพากันแตกตื่นพวกเขาไม่เคยได้ยินความลับสุดยอดเยี่ยงนี้มาก่อนใช่แล้วถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของเพียงมีประโยชน์ต่อเซียงหุนเท่านั้นไม่ได้มีผลใดต่อพวกเราใช่ไหมจักรพรรดิเดินเสวียนถามขึ้นการจะสร้างกายเนื้อนิรันดร์ย่อมต้องครอบครองกายเนื้อศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจอย่างถึงได้เสียก่อนทั่วทั้งโลกล่ามีเพียงเซียงหุนเท่านั้นที่ครอบครองมันสหายเจินเสวียนพวกเรายังไม่จำเป็นต้องรีบสรุปในเรื่องนี้นักพรตเฉียนหลงกำลังจะเอ่ยต่อแต่เขากลับรู้สึกถึงบางอย่างจักรพรรดิว่านฉิงจักรพรรดิเจินเสวียนและจักรพรรดิก้าวสวรรค์ที่อยู่ในระดับสูงสุดพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างเช่นกันแล้วดวงตาของพวกเขามองจ้องยังปากประตูของห้องโถงใหญ่ข้าได้ยินว่ามีงานเลี้ยงจัดขึ้นในที่แห่งนี้ข้าขอสุราสักจอกด้วยได้หรือไม่เสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากที่ห่างไกลเยี่ยมกล้าฝ่าเข้ามายังสถานที่แห่งนี้หนึ่งในจักรพรรดิก้าวสวรรค์แห่งนิกายจีเซิงชิงมีปฏิกิริยาทันทีพร้อมกับเสียงตวาดดังก้องแต่ละคนพลันมีความเคลื่อนไหวในฉับพลันพร้อมด้วยการเรียกใช้งานวิชายุทธแสวงเต๋าอย่างเต็มกำลังนักพรตเฉียนหลงจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเดินเสวียนมีสีหน้าเย็นชาขึ้นด้วยอีกฝ่ายกล้ามาเพียงลำพังชัดเจนว่าตัวตนของเขาจะต้องไม่ธรรมดาสามัญอย่างไรก็ตามขั้วอำนาจทั้งสามจัดงานเลี้ยงที่นี่และพวกเขาไม่ได้เชิญขั้วอำนาจอื่นการกระทำดังกล่าวของอีกฝ่ายเป็นการดูหมิ่นพวกเขาอย่างมากราวกับไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาอีกด้วยถ้าหากบุคคลผู้นี้มาและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดหรือประโยชน์ที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอเช่นนั้นแล้วมิว่าสถานะของบุคคลผู้นี้จะเป็นเช่นไรพวกเขาจะให้บทเรียนเพื่อจะได้หลับจำไปจนตายทำไมต้องก้าวราวขนาดนี้ด้วยข้าทำอะไรผิดกันเหตุผลที่เหล่าขั้วอำนาจหลักจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นในยามนี้คงจะเนื่องมาจากตัวข้าหรือไม่ใช่เสียงแผ่วเบาเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งแล้วเงาร่างสายหนึ่งพันเคลื่อนกายมาจากระยะไกลชิ้นหนานจักรพรรดิก้าวสวรรค์ทั้งมวลในที่นั้นพันประหลาดใจแล้วมิอยากเชื่อสายตาของพวกเขาเองแม้แต่นักพรตเฉียนหลงจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเจินเสวียนก็คาดไม่ถึงเช่นกันแล้วร่างของพวกเขาพลันลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างอดไม่ได้วันนี้เหล่าจอมยุทธแห่งแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าล้วนทราบกระจ่างว่าขั้วอำนาจหลักต้องมารวมตัวกันล้วนเพื่อรับมือกับชินนานด้วยสถานการณ์เยี่ยงนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชินนานจะทราบเรื่องได้แต่นี่เป็นสถานที่ใดกันนี่คือกิ่งก้านสาขาที่18ของต้นเต๋าตงเทียนและอาณาเขตของมหาอำนาจระบบเต๋าล้วนก่อตั้งอยู่ในที่แห่งนี้นอกจากนั้นอาณาเขตของขั้วอำนาจอื่นทั้งหมดก็ล้วนก่อตั้งอยู่ไม่ไกลออกไปบนกิ่งก้านสาขาแห่งนี้หากบัดนี้ชินนานกลับเดินตรงเข้ามาสู่กับดักเองประหลาดใจหรือพูดตามตรงยามที่ข้าอยู่ในสนามรบแห่งยุคข้าได้เห็นกองกำลังยิ่งใหญ่ของพวกเจ้าทั้งหมดต่อต้านจักรพรรดินีขณะที่ชินนานกล่าวแขนของเขาแตกออกทีละน้อยแล้วแปรสภาพเป็นกระบี่ทลายสวรรค์ดวงตาคู่หนึ่งที่เย็นชาและเหี้ยมโหดพลันลุกคือโหมขึ้นทั่วทั้งห้องโถงใหญ่สั่นสะเทือนแล้วบังเกิดรอยแตกขึ้นที่พื้นข้าก็ประหลาดใจเช่นกันร่างของชินนานพลันพุ่งตรงไปยังสามหัวหน้าแห่งนักพรตเฉียนหลงรังสีกระบี่ทรงพลังเจิดจรัสสะบั้นลงไปอย่างไร้ความปราณีนักพรตเฉียนหลงและคนอื่นตอบสนองทันทีวิชายุทธแสวงเต๋าภายในร่างกายพลันโคจรถึงขีดสุดหรือเจ้ามาเพื่อล้างแค้นพวกเราให้กับจักรพรรดินีเฟยเยเวทนักพรตเฉียนหลงและผู้คนเต็มไปด้วยความตะลึงพวกเขาไม่อาจเชื่อฉากเบื้องหน้าได้วิธีกระบี่สะเทือนสวรรค์ชินนานไม่ได้ตอบสิ่งใดร่างของเขาถอยกลับมาแล้วกระบี่ก็สะบั้นลงอีกครั้งหนึ่งทั่วทั้งถงใหญ่พันได้รับผลกระทบจากประกายแห่งกระบี่ที่แตกกระจายออกมารังสีกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนพันแผ่พุ่งออกมาแล้วกระจายออกไปรอบทิศทางมุ่งเข้าใส่ร่างของจักรพรรดิก้าวสวรรค์ทั้งหมด
555สมกับเป็นการกลับชาติมาเกิดของประมุขสวรรค์ไร้ต้านอย่างแท้จริงแล้วแน่นอนว่ามันทรงอำนาจเหนือบุคคลธรรมดาสามัญเท่านั้นเพื่อคนรักแล้วถึงกับกล้ามาเพียงลำพังในยามนี้นักพรตเฉียนหลงลงมืออย่างเต็มกำลังแม้ว่าอารมณ์ของเขาจะตึงเครียดและจริงจังแต่ยามนี้เขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมานี่ความแตกต่างที่แท้จริงของการพิจารณาเรื่องราวหากมองย้อนกลับไปเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งสหายเฉียนหลงดูเหมือนการถกเถียงของพวกเราจะกลายเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วจิตใจของจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเจินเสวียนต่างตื่นเต้นยินดีบัดนี้ชินนานเป็นฝ่ายมาเคาะประตูของพวกเขาเสียเองตราบเท่าที่พวกเขาจัดการบุรุษคนนี้ได้เช่นนั้นแล้วเทือกเขาระจุดสิ้นสุดและลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของหรือแม้แต่ความทรงจำของชินนานทั้งหมดย่อมตกเป็นของพวกเขาทุกคนจงฟังรีบจัดตั้งค่ายกลแล้วสยบชินนานเอาไว้ห้ามปล่อยเขาหนีรอดออกไปจักรพรรดิว่านฉิงและจักรพรรดิเดินเสวียนรีบตะโกนสั่งการรับทราบเหล่าจักรพรรดิก้าวสวรรค์เริ่มตื่นเต้นแล้วดึงสติกลับมาทันทีพวกเจ้ารีบกระตุ้นค่ายกลสังหารในเมืองเร็วเข้านักพรตเฉียนหลงรีบถ่ายทอดเสียงออกไปสหายทั้งหลายถ้าหากมีวิธีการใดจงสำแดงตนออกมาอย่าได้ปิดบังอีกต่อไปเลยนักพรตเฉียนหลงเอ่ยย้ำอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะปราบปลื้มยินดีเขาก็ยังมิโง่งมฉินหนานจะกล้ามาเพียงลำพังได้อย่างไรเขาจะต้องมีพันธมิตรติดตามมาบ้างเป็นแน่หากพลาดโอกาสนี้ไปคงจะไม่มีอีกในคราหน้าไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสักเพียงใดจะต้องพิชิตชินนานให้ได้ช่วงเวลาน้อยกว่าเสี้ยววินาที3มหาอำนาจระบบเต๋าต่างเผยพระกำลังเต็มที่เพียงแลเห็นทั่วทั้งกำแพงเมืองท้องถนนและอาคารสิ่งก่อสร้างระเบิดประกายแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าออกมาลำแสงพวยพุ่งขึ้นสูงแล้วแปรสภาพกลายเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์อันหลากหลายรังสีอันน่าสะพรึงกลัวอันแล้วอันเล่ากวาดออกไปทั้ง4ทิศทางค่ายกลจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นแล้วก่อตัวเป็นมังกรตัวยาวครอบคลุมไปทั่วทั้งเมืองทันใดนั้นทั้งเมืองก็ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเมืองอลีลับแห่งนี้จะห่างไกลกว่าอาณาเขตแห่งของนิกายจีเซิงไม่น้อยแต่หลังจากผ่านการพัฒนามานานหลายปีมันก็ยังรวบรวมความน่าสะพรึงกลัวเอาไว้ได้อย่างดีไม่เป็นการกล่าวเกินเลยไม่มีจักรพรรดิก้าวสวรรค์คนใดสามารถหนีรอดไปได้ต่อให้เป็นหลี่หยางฟานอันดับหนึ่งในชื่อการจัดอันดับจักรพรรดิก็ไม่แตกต่างกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นห้องโถงหลักของเมืองพื้นที่1,000ลี้พลันเคลื่อนไหวรวมทั้งกำแพงและสิ่งอื่นล้วนสั่นไหวและกลับกลายเป็นจุดแสงจำนวนนับไม่ถ้วนก่อนที่จะผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเงาร่างอันงดงามเบื้องล่างของเงาร่างนี้คือจักรพรรดิก้าวสวรรค์แห่งนิกายจีเซิงพวกเขาตากกระตุ้นค่ายกลสังหารทุกชนิดในเมืองเพื่อสะกดยับยั้งชินหนานเหล่าจักรพรรดิก้าวสวรรค์แห่งสำนักสิบปรารถนาและนิกายเทพระวงตารีบก่อตั้งค่ายกลสังหารทันทีกระบี่โบราณและค่ายกลรูปแบบอื่นระเบิดพลังเต็มกำลังชินหนานตายซะนักพรตเฉียนหลงไม่ได้ปิดบังเจตจำนงเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเสียสละสมบัติโบราณทั้งหมดที่เคยได้รับมาทั้งไม่ได้ลังเลที่จะเผาผลาญพลังชีวิตและความเข้มแข็งแห่งจิตวิญญาณเพื่อใช้งานทักษะต้องห้ามขั้นสูงพวกเขาสามารถสะกดชินหนานได้อย่างสิ้นเชิงในระยะเวลาอันสั้นที่สุดยามที่ชินหนานเห็นเช่นนี้เปลวเพลิงสีขาวลุกโชนภายในดวงตาของเขา12วิชายุทธแสวงเต่าภายในร่างกายถูกกระตุ้นทันทีทำให้สภาวะทั่วทั้งร่างของเขาบรรลุถึงระดับสุดยอดได้ภายในชั่วพริบตาแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับจักรพรรดิก้าวสวรรค์จำนวนมากมันก็ยังน้อยมากอยู่ดีนักพรตเฉียนหลงอย่าประเมินค่าต่ำไปถึงแม้ว่าข้าจะโกรธมากแต่ยามนี้ข้าไม่ได้มาเพียงลำพังชินหนานเค้นเสียงเย็นชานักพรตเฉียนหลงและคนอื่นขมวดคิ้วก่อนจะรู้สึกว่ามีรังสีอื่นทีละสายกำลังเข้ามาหาพวกเขาสามยักษ์ใหญ่ถึงกับจิตใจหวั่นไหวแล้วรีบกวาดสายตาออกไปพวกเขามองเห็นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเจียงปี้หลานและจักรพรรดิก้าวสวรรค์อีก8คนพวกเขาปรากฏกายขึ้นกลางอากาศร่างกายเปล่งประกายเจิดจรัสกระจายไปทั่วทั้ง8ทิศราวกับเทพธิดาจากยุคโบราณ55ชินนานมิคาดคิดเลยว่าในสถานการณ์เช่นนี้เจ้ายังสามารถหาผู้ช่วยเหลือถึง10คนข้ายอมรับเจ้าอย่างแท้จริงหัวใจของจักรพรรดิเดินเสวียนคลายลงแล้วอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความดูแคลนและเหยียดหยามนักพรตเฉียนหลงและจักรพรรดิว่านฉิงกลับไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดจักรพรรดิก้าวสวรรค์ของ3มหาอำนาจระบบเต๋าล้วนมารวมตัวอยู่ในที่แห่งนี้อีกทั้งทั่วเมืองอุสเวียนยังเต็มไปด้วยค่ายกลสังหารมหาศาลเช่นนั้นแล้ว10จักรพรรดิก้าวสวรรค์เหล่านี้มีความสำคัญเยี่ยงไรกัน
ประการสำคัญที่สุดพวกเขายังสามารถสะกดชินนานเอาไว้อยู่พวกเราทั้งสิบยินดีเช่นกันว่าแต่พวกเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกระพริบตาราวกับสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งในยามนี้แต่ละคนสามารถได้ยินเสียงแหวกอากาศที่เหนือฟากฟ้าที่ห่างไกลจากนั้นก็แยกออกเป็นเงาร่างอันผ่าเผยค่ายกลสังหารจำนวนนับไม่ถ้วนของทั้งเมืองฉีกกระชากออกเงาร่างเหล่านั้นเคลื่อนกายมุ่งตรงไปยังที่ตั้งของห้องโถงหลักอย่างรวดเร็วหัวหน้าของคนเหล่านั้นคือสวีรูเฉินด้านหลังของเขามีจักรพรรดิ9สวรรค์มากกว่า30คนรอยยิ้มบนใบหน้าของจักรพรรดิเดินเสวียนพันผนึกค้างแข็งรูม่านตาของเขาก็หดลงอย่างรวดเร็ว สวีรูเฉินเจ้าเด็กตัวน้อยของตระกูลสวีชิ้นนานร่วมมือกับตระกูลสวีงั้นหรือนักพรตเฉียนหลงและจักรพรรดิว่านชิงทั้งคู่ต่างสันสถานไม่วิชายุทธแสวงเต๋าเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันออกไปบ้างเป็นของสำนักไทเหยียนอู่และบ้างก็เป็นของนิกายโบราณซานชิงทันใดนั้นเองพวกเขาพลันพบสิ่งผิดปกติขึ้นรังสีของผู้คนเหล่านั้นล้วนแตกต่างกันคล้ายกับมาจากขั้วอำนาจมากกว่า10แห่งพี่น้องทั้งหลายมาเถอะร่วมจัดการเรื่องนี้ด้วยกันในเวลานี้เสียงคำรามดังมาจากผู้เฒ่าหลงดังก้องเขาเป็นผู้นำจักรพรรดิ9เสามากกว่า80คนเข้ามาราวกับตำนานแล้วมุ่งเข้าทำลายค่ายกลที่เหลือเกิดอันใดขึ้นนักพรตเฉียนหลงจักรพรรดิเจินเสวียนจักรพรรดิว่านฉิงและเหล่าจักรพรรดิ9เสาทั้งหมดจาก3มหาอำนาจระบบเต๋าล้วนฉายแววแตกตื่นขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาราวกับไม่อยากเชื่อสายตาตอนนี้ณยามนี้เหล่าขั้วอำนาจทั้งหลายต่างพุ่งเป้าไปที่ชินนานถ้าหากผู้ใดต้องการช่วยเหลือชินนานจำต้องเป็นศัตรูกับแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดก็ว่าได้บัดนี้ชินนานได้รับความช่วยเหลือจากจักรพรรดิเก้าสวรรค์มากกว่าขนาดนี้ได้อย่างไรประการสำคัญที่สุดกลุ่มของผู้คนจำนวนมหาศาลนี้ต่างใช้งานวิชายุทธแสวงเต๋าและอาวุธโบราณอันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีคนของนิกายเทพลวงตาในกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยสังหารสวีรูเฉินผู้เฒ่าหลงและจักรพรรดิคนอื่นเริ่มใช้งานทุกสิ่งอย่างโจมตีใส่เมืองอุสเวียนบางส่วนพุ่งเข้าโจมตีจักรพรรดิเก้าสวรรค์ของสามมหาอำนาจระบบเต๋าในชั่วอึดใจต่อมาหัวใจของจักรพรรดิเก้าสวรรค์ของสามมหาอำนาจระบบเต๋าระเบิดความเหน็บหนาวราวกับกำลังรับรู้ถึงวิกฤตที่น่าตระหนกองหญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานก็เคลื่อนไหวด้วยเช่นกันพวกนางใช้งานกระบี่อมตะโบราณสีขาวและสีฟ้าตามลำดับก่อนจะฟาดฟัดเข้าใส่จิตวิญญาณแห่งเมืองที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกไม่ดีแล้วรีบส่งข่าวต่อขั้วอำนาจอื่นทันทีนักพรตเฉียนหลงสมกับเป็นหัวหน้าเขามีปฏิกิริยาทันทีก่อนที่จะมีสีหน้าแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงในสถานการณ์เช่นนี้ขณะประสาการปรับปรามฉินนานพวกเขาจะมีโอกาสรอดชีวิตก็ต่อเมื่อขั้วอำนาจหลักแห่งแคว้นอมตะเก้าสวรรค์ชั้นฟ้ามารวมตัวกันคำพีวิถีมายาไทหยวนทันใดนั้นชินนานเริ่มเคลื่อนไหวภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าสามจักรพรรดิเก้าสวรรค์ยิ่งใหญ่พลันแปรเปลี่ยนอย่างฉับพลันราวกับถูกแยกออกจากโลกใบนี้นี่มันวิชายุทธของสามจักรพรรดิเก้าสวรรค์เพียงเห็นถึงจุดกำเนิดของกระบวนท่าเท่านั้นทว่าหัวใจของพวกเขาพลันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเพียงชำเลืองมองรอบทิศทางมีชินนาน8คนโผล่ออกมาทีละคนพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งและทรงพลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาก่อนจะใช้พลังมหาศาลเข้าโจมตีอย่างเต็มที่ชิ้นนานผสานวิชายุทธทั้ง9ในเสี้ยววินาทีเลยหรือเชื่อมโยงชีวิตสูงสุดตัดข้ามสวรรค์ชั้นฟ้าคำสับกัดกินหัวใจรูปปั้นเทพสวรรค์ลวงตาในห้วงเวลาวิกฤตสามยักษ์ใหญ่ไม่สนใจคนอื่นเลยพวกเขาพลันปลดปล่อยทักษะต้องห้ามออกมาทันทีถึงแม้การประสานวิชายุทธทั้ง9จะทรงพลังหน้าเกรงขามหากแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิชิตสามยักษ์ใหญ่เช่นพวกเขาได้อย่างไรก็ตามฉินหนานได้พลิกฝ่ามือยามนั้นตราผนึกมายาพลันแปรเปลี่ยนไปความว่างเปล่าเบื้องหน้าสามยักษ์ใหญ่แตกเป็นเสียงก่อนพลังมหาศาลจะพุ่งทำลายพวกเขาทั้ง3คนวิธีกระบี่จักรกรพัดทันใดนั้นเปลวเพลิงมหาศาลแปรเปลี่ยนเป็นมังกรโบราณยิ่งใหญ่พุ่งเข้าหาพวกเขาทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นในตอนท้ายทุกผู้คนล้วนตกอยู่ในทะเลเพลิงแล้วมีลำแสงอันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงปรากฏขึ้นทีละสายซึ่งส่องสว่างแล้วกลับกลายเป็นมังกรโบราณขนาดใหญ่จากนั้นมันเคลื่อนกายพร้อมกับกระพือปีกโดยพร้อมเพรียงกันเพิ่มอีก9วิชายุทธงั้นหรือทั้ง3ยักษ์ใหญ่พลันได้รับผลกระทบใหญ่หลวงความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ของชินนานช่างอัศจรรย์นักพรสวรรค์ของชินนานยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่เขาครอบครองมากมายเพียงใดกัน
อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ทราบว่ายามนี้ฉินหนานมีสุดยอดพลังอยู่ภายในร่างกายของเขาซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะรองรับมันมิเช่นนั้นเขาจะสามารถใช้9วิชายุทธ์ออกได้ถึง3ชุดพร้อมกันซึ่งจะกลายเป็นกระบวนท่าสังหารไร้เทียมทันทันทีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเสียงภายในช่วงเวลาสั้น3ยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดนแสวงเต่าซึ่งทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนต้องริษยาต่างถูกสะกดและพิชิตลงแล้วทำลายในห้วงวิกฤตนั้น3ยักษ์ใหญ่พลันใช้งานไม้ตายช่วยชีวิตของตนเองแล้วสมบัติโบราณหลายชิ้นพวยพุ่งขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันก่อนจะแสดงพลังอันน่ามหัศจรรย์ของพวกมันออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพรตเฉียนหลงเขาถ่ายพลังใส่แผ่นยันหนึ่งยันแผ่นนี้ได้รับการส่งมอบมาจากเจ้าแห่งนิกายจีเซิงคนก่อนมันคือยันของยอดฝีมือขอบเขตเทวะซึ่งสามารถใช้ได้3ครั้งคราเจตจำนงแห่งเทวะพลันทำลายพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเขาเคยใช้มันไปแล้ว2ครั้งแล้วยามนี้คือครั้งสุดท้ายถึงแม้พลังอันอหังการนั้นจะลดลงไปมากหากก็ยังคงน่ากลัวอยู่เจตจำนงแห่งเทวะเจ้ากล้าปรากฏกายต่อหน้าข้าหรือชิ้นนานเอ่ยทีละคำก่อนวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามจะปรากฏขึ้นจากเบื้องหลังของเขาจากนั้นพลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวและโบราณอย่างยิ่งปรากฏขึ้นทั่วทั้งร่างกายของเขายันใบนั้นพันสั่นสถานขึ้นในทันใดราวกับว่าถูกทุบตีด้วยสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าพลังกดดันนั้นมุ่งทำลายมันโดยตรงยันสลายหายไปในความว่างเปล่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่เจตจำนงแห่งเทวะจะสามารถสั่นคลอนการกลับชาติมาเกิดของประมุขสวรรค์ไร้ต้านทั้งสองได้อย่างไรในยามนี้เหนือกิ่งก้านสาขาที่18ภายในเมืองเทียนหวงอันเป็นที่ตั้งของสำนักชงอยู่ไทหวงจักรพรรดิฉังเซียวนั่งอยู่บนที่นั่งประธานกำลังดื่มชามตะด้วยความรู้สึกผ่อนคลายหากจะกล่าวให้กระจ่างชัดเขาไม่ได้ผ่อนคลายสบายเช่นนี้มาหลายปีมากแล้วเนื่องด้วยในจิตใจของเขานั้นได้ยกย่องเทียบเท่ากับฉินนานและจักรพรรดินีเฟยเยว่าในฐานะบุคคลแห่งสำนักชงอยู่ไทหวงไม่สำคัญว่าตัวตนของพวกเขาจะเป็นเช่นใดหรือจะเกิดอันใดขึ้นสำนักชงอยู่ไทหวงก็ยังอยู่ข้างพวกเขาโชคยังดีเจ้าเด็กน้อยฉินนานยังฝ่าฟันด้วยความเข้มแข็งและเปิดเผยตัวตนการกลับชาติมาเกิดของประมุขสวรรค์ไร้ต้านทั้งยังพลิกสถานการณ์จนเหนือกว่าส่งเสริมให้จักรพรรดินีเฟยเยว่าบรรลุขอบเขตเทวะหากคิดอย่างรอบคอบฉินหนานผู้นี้ยังเป็นสิทธิ์ไม่กี่คนของข้าเช่นนั้นตัวข้าคงจะได้รับการยอมรับจากประมุขสวรรค์ไร้ต้านในคนสำคัญผู้หนึ่งห้าห้าห้าจักรพรรดิฉังเซียวครุ่นคิดกับตนเองด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่านเจ้าสำนักมีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองอุสเวียนทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นภายในปราณสัมผัสของเขาพวกเขาจัดงานเลี้ยงไม่ใช่หรือจักรพรรดิฉังเซียวขมวดคิ้วปราณสัมผัสกวาดออกไปอย่างรวดเร็วค่ายกลลวงตาทั่วทั้งเมืองโบราณถูกผนึกด้วยชั้นแห่งค่ายกลซึ่งทำให้สถานการณ์ในตัวเมืองไม่อาจมองเห็นได้ล้อกันเล่นแล้วจักรพรรดิฉังเซียวดวงตาเบิกกว้างก่อนจะใช้งานทักษะดวงตาลึกลับจากก็กรอกตาไปมารุม่านตาคลี่คลายขยายกว้างแล้วค่ายกลก็พลันถูกมองทะลุทะลวงเข้าไปเขาตื่นตระหนกในยามที่เห็นการต่อสู้สถานฟ้าในตัวเมืองนี่มันอะไรกันทำไมจักรพรรดิเก้าสวรรค์จำนวนมากมายถึงมาร่วมชุมนุมกันขนาดนี้จักรพรรดิเก้าสวรรค์แห่งสามมหาอำนาจระบบเต๋าถูกจับไว้ในคราเดียวในยามนี้เขามองเห็นความว่างเปล่าอันใหญ่โตภายในห้องโถงหลักทันใดนั้นพลันก่อเกิดคลื่นความผันผวนขึ้นมากระทันหันเจ็ดจำนงจำนวนมากราวกับเป็นพายุที่กวาดพัดกระแทกออกไปยังสี่ทิศทางจากนั้นเงาร่างสามสายคล้ายลูกธนูหลุดจากแหล่งกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะถูกกระแทกพร้อมกับโลหิตที่กระอักออกมาด้วยท่าทีอันน่าอับอายอย่างยิ่งต่อจากนั้นเงาร่างอันโดดเด่นได้กลับกลายเป็นลำแสงพร้อมทั้งปลดปล่อยรังสีกระบี่อันไร้ขอบเขตฟาดฟันตรงเข้าใส่จักรพรรดิเจินเสวียนแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ดูเหมือนจะมีเสียงกรีดร้องขึ้นเส้นผมสีน้ำเงินอมแดงจักรพรรดิฉังเซียวแข็งค้างเขาพลันจดจำถึงบางสิ่งบางประการก่อนจะสบทออกมาไม่เพียงแต่ตัวเขาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเมืองโบราณอื่นที่สร้างขึ้นโดยมหาอำนาจระบบเต่าไม่ไกลจากเมืองอุสเวียนเหล่าจักรพรรดิเก้าสวรรค์ที่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองอุสเวียนพวกเขาต่างใช้ออกด้วยทักษะตรวจสอบอันหลากหลายเพื่อสำรวจดูทันทียามที่พวกเขาเห็นภาพเหตุการณ์นั้นเงาร่างนั้นพวกเขาต่างพากันแตกตื่นชิ้นหนานการกลับชาติมาเกิดของโจตี้กำลังฆ่าตัวตายงั้นหรือในเวลาเดียวกันนะเมืองอุสเวียน
เสียงระเบิดดังต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งยังมีค่ายกลวิชาต้องห้ามกระบวนท่าสังหารและหลายสิ่งอีกมากมายล้วนแต่ถูกทำลายด้วยกำลังถนนหนทางจำนวนนับไม่ถ้วนไร้ซึ่งความสง่างามภายใต้ผลกระทบของเหล่าจักรพรรดิเก้าสวรรค์มากกว่าร้อยคนรุนแรงอย่างมากเหล่าจอมยุทธมหาอำนาจระแบบเต๋าแต่ละคนร่วงหล่นลงบนพื้นพร้อมเสียงกรีดร้องอย่าหวยหวนทันใดนั้นทั่วทั้งตัวเมืองพลันสั่นคลอนแล้วเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางตัวเมืองสูญเสียประกายอันเจิดจรัสไปสิ้นจิตวิญญาณแห่งเมืองถูกองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานสังหารอย่างรุนแรงดวงตาของชินหนานทอประกายเย็นชาแล้วหลังจากจัดการจักรพรรดิเจินเสวียนแล้วเขาไม่ได้มีความหวั่นไหวในจิตใจในขณะเดียวกันร่างของเขาไม่ได้หยุดยั้งก่อนจะมุ่งตรงไปยังจักรพรรดิว่านฉิงชินหนานเจ้าดวงตาอันสวยสดงดงามของนางทอแววแตกตื่นสยดสยองแต่ชินหนานกลับไม่เปิดโอกาสให้นางได้เอ่ยวาจาแล้วสะบั้นฟาดฟันลงไปอย่างไร้ความปราณีเจ้าแห่งสำนักสิบปรารถนาตกตายลงเมื่อเห็นเช่นนี้นักพรตเฉียนหลงชิงเผาผลาญจิตวิญญาณของเขาทันทีโลหิตภายในร่างกายของเขาแยกออกเป็นร้อยสายแล้วเคลื่อนไหลออกไป18ทิศทางที่แตกต่างกันก่อนจะเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันนี่คือทักษะต้องห้ามโบราณที่เขาได้เรียนรู้มาถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงหากมันสามารถรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้เขาก็ยอมข้าอุตส่าห์มาหาเจ้านันนิกายจีเซิงเจ้ายังคงต้องการหลบหนีอีกหรือชิ้นนานเค้นเสียงกระบี่ทลายสวรรค์ฟาดฟันออกแล้วกลับกลายเป็นประการอันไร้ผู้ต่อต้านสะบั้นใส่ร่างกายของนักพรตเฉียนหลงแล้วเปลวเพลิงอมตะหลอมละลายเต๋ายังคงลุกลามไปตลอดร่างกายของนักพรตเฉียนหลงซึ่งทำให้เผาไม่จนกลายเป็นความว่างเปล่าเจ้าแห่งนิกายจีเซิงตกตายลงเสี่ยวหนานขั้วอำนาจหลักสังเกตพบแล้วพวกเราควรต้องรีบไปองหญิงเมี้ยวเมี้ยวและเจียงปี้หลานเหินลอยไปยังรอยแตกใหญ่ยักย้ายถอนตัวชิ้นนานตวัดเสียงดังและสะบัดแขนเสื้อก่อนจะเก็บซากศพทั้งสามเข้าสู่กระเป๋ามิติพี่น้องทั้งหลายไปกันเถอะใบหน้าของผู้เฒ่าหลงยังคงนิ่งเรียบหากเขาอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาด้วยเสียงแหวกอากาศอย่างเร่งรีบแต่ละเสียงจักรพรรดิเก้าสวรรค์ที่อยู่ในเมืองโบราณใกล้เคียงต่างพามองเห็นประกายแสงกว่าร้อยสายระเบิดออกแล้วพลันสลายตัวกลายเป็นอากาศธาตุการเคลื่อนไหวเช่นนี้แม้แต่มหาอำนาจระบบเต๋าที่ห่างไกลก็ยังต้องตื่นตัวขึ้นมาเร็วไปทิศทางนั้นแล้วหยุดพวกเขาไว้มิคาดคิดว่าชินหนานผู้นี้จะขวัญกล้าถึงเพียงนี้ถึงกับกล้าสังหารคนถึงต้นเต๋าตรงเทียนโอกาสของพวกเราอยู่ที่นี่แล้วอย่าได้เสี่ยงอันตรายรีบบอกขั้วอำนาจอื่นถึงข่าวคราวในที่แห่งนี้เร็วเข้าจักรพรรดิเก้าสวรรค์ส่วนน้อยรีบมีปฏิกิริยาแล้วกระจายตัวออกไปยังทิศทางต่างฮ่าฮ่าเกือบจะในทันใดภายในสามเมืองโบราณพันบังเกิดบดิงลำแสงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งแบ่งแยกกันอย่างสิ้นเชิงจอมยุทธทั้งหลายข้าจะสอนบทเรียนให้พวกเจ้าเองผู้เฒ่าหลงยกกระบี่สวีรุเชิญและเหล่าจอมยุทธนับร้อยปราศจากความกลัวราวกับถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่ยากจะบรรยายแม้ว่าจะบอกว่าก่อนการลงมือโฉมสะครานเจียงปี้หลานได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาที่ยากหาใดเปรียบแต่ยามที่ประสบพบด้วยตนเองกลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ายกลผสานร่างเงาทีละสายสร้างตราผนึกอย่างรวดเร็วเมื่อมองเห็นจากระยะไกลราวกับมังกรทั้ง5ก็เกิดการเคลื่อนไหวอันไร้ที่สิ้นสุดแล้วมุ่งเข้าโจมตีเมืองโบราณทั้ง3ลมปราณอันแกร่งกล้าวจำนวนนับไม่ถ้วนระเบิดออกภายในเมืองโบราณทั้ง3จักรพรรดิเก้าสวรรค์จำนวนมากถูกจู่โจมด้วยพลังที่มองไม่เห็นก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวร่างกายของพวกเขาต้องถอยห่างออกไปดียิ่งจักรพรรดิฉางเซียวโล่งอกขึ้นดูเหมือนเจ้าเด็กนี้ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดนับได้ว่าวางแผนได้ยอดเยี่ยมนักอย่างไรก็ตามชั่วขณะถัดมารูม่านตาของเขาต้องหดตัวลงอย่างเร็วพันมองเห็นร่างกายของชินนานแปรแปรไปแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองพุทธโบราณที่อยู่ห่างไกลออกไปยิ่งไปกว่านั้นเขาเคลื่อนที่เร็วเป็นอย่างยิ่งราวกับสายฟ้าไม่มีบุคคลใดติดตามไปเลยสักคนนั่นหมายความว่าเขาลุยเดี่ยวเองหรือเจ้าเด็กนี้เสียสติไปแล้วจักรพรรดิฉางเซียวถึงกับตกตะลึงยามนี้ขั้วอำนาจหลักทั้งหมดล้วนทราบว่าชินหนานผู้ใดแต่ชินหนานกลับไม่หลบหนีจากไปในตอนนี้กลับคิดแม้กระทั่งจะโจมตีเข้าใส่วัดภูธีโบราณจักรพรรดิเก้าสวรรค์2-3คนภายในเมืองพุทธะรวมทั้งจักรพรรดิฉางเซียวและคนอื่นต่างเห็นร่างเงาของชินหนานและคนอื่นแต่จิตใจของพวกเขาทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถจู่โจมได้เลย
ปรมาจารย์วัดภูธีโบราณของพวกเขาอย่างหลวงจีนหวังจินได้เก็บตัวฝึกฝน3เดือนก่อนหน้านี้ยามนี้เขายังไม่ปรากฏกายอีกทั้งเขายังสั่งห้ามไม่ให้รบกวนเขาเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือจากนี้ฐานระดับพลังวรยุทธ์ของพวกเขาเพียงแค่จักรพรรดิ9สวรรค์ขั้นต้นส่วนจักรพรรดิ9สวรรค์ขั้นสูงสุดล้วนออกไปจนหมดสิ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาทั่วยุทธภพและพวกเขายังไม่หวนกลับคืนมาสำหรับสถานการณ์ใหญ่เช่นนี้ถ้าหากพวกเขารีบร้อนโจมตีมันก็ไม่ต่างอะไรกับการอาหารที่ตายดังนั้นพวกเขายังคงรั้งอยู่ในเมืองชิ้นนานเขาคิดจะทำอันใดจักรพรรดิ9สวรรค์ขั้นต้นพันเห็นชิ้นนานเร่งรุดมาดั่งเงาปีศาจสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปในทันทีลั่นระฆังปฏิกิริยาของจักรพรรดิ9สวรรค์ขั้นต้นเหล่านั้นค่อนข้างจะรวดเร็วพลังพุทธขับเคลื่อนกลายเป็นร่างสีทองก่อนจะเปลี่ยนเป็นระฆังใบใหญ่เสียงระฆังดังก้องทั่วเมืองเจ็ดจำนงแห่งพุทธสถานสวรรค์พลันพุ่งตรงไปยังท้องฟ้าชิ้นนานพุ่งปะทะใส่เจ็ดจำนงแห่งพุทธราวกับภูเขาอมตะโบราณจนเจ็ดจำนงแตกสลายเป็นเสียงหายนะอันน่าพรั่นพรึงท่วมไปทั่วเมืองพุทธะอามิตาพุทธเมืองพุทธะแห่งนี้เดิมทีเป็นอาวุธกึ่งแสวงหาเต่าแล้วหลายปีที่ผ่านมานี้มันได้ดูดซับของวิเศษและทรัพยากรจำนวนมากจนสะสมพลังอมตะที่น่าอัศจรรย์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยามที่วิกฤตมาถึงจิตวิญญาณของเมืองพุทธพลันตื่นขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปทุกวิธีทางเพื่อเข้ารับมือทันใดนั้นร่างเงามายาของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในกลางอากาศธาตุพร้อมกับรัศมีสีทองอันเจิดจรัสที่ด้านหลังมันแผ่ประกายครอบคลุมทุกทิศทุกทางของเมืองโบราณเอาไว้ชิ้นนานไม่ได้เคลื่อนไหวเจ็ดจำนงแห่ง12วิชายุทธแสวงเต่าประสานรวมเป็นหนึ่งก่อนจะกลายเป็นกระบี่เดียวท่ามกลางสวรรค์และโลกมันได้สะท้อนหิมะขาวประกายแสงทองร่ามที่กลบกลืนทุกสรรพสิ่งรังสีกระบี่บทขยี้สรรพสิ่งเป็นผุยพงแม้แต่ร่างเงามายาของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยังถูกฉีกกระชากแตกออกเป็นเสียงรังสีกระบี่ที่เหลือแปรเปลี่ยนเป็นลมพายุห่มพัดสารฝนเทกระหน่ำซึ่งกระแทกใส่ทั่วทั้งเมืองพุทธบังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเสียงดุดประทัดเหล่าจักรพรรดิ9สวรรค์ขั้นต้นล้วนใบหน้าเปลี่ยนสีแล้วรีบลงมือทำการต้านทานเอาไว้ทันทีชิ้นนั้นยืนค้างอยู่กลางอากาศเหนืออารามโบราณที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองซึ่งประดิษฐานไว้ด้วยเจ็ดจำนงแห่งเต่าอันมหาศาลเขาฟาดฟันมันแตกสลายจนกลายเป็นประกายแสงสีทองดวงตาของเขาแข็งกร้าวสรรพสิ่งที่ขวางทางล้วนสลายหายไปสิ้นจนกระทั่งถึงส่วนลึกที่สุดผู้ใดช่างโอหังหลวงจีนหวังจินตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่จิตใจของเขาเต็มไปโดยโทสะภายหลังจากกักตัวฝึกฝนอยู่3เดือนเขาเกือบทำความเข้าใจหนึ่งหน้าคัมภีร์โบราณนั่นแล้วแต่มาบัดนี้เขาต้องตื่นขึ้นด้วยการรับรู้ถึงภัยพิบัติร้ายแรงซึ่งทำให้ความภาคเพียรตลอด3เดือนมานี้ของเขาสลายไปในพริบตาเช่นนั้นจะไม่ให้เขาโกรธได้อย่างไรอย่างไรก็ตามยามที่เขาเห็นเส้นผมสีน้ำเงินอมแดดปลิวสวัยใบหน้าของเขาพลันกลับกลายเป็นแตกตื่นอย่างขีดสุดชิ้นหนานจากนั้นดวงตาของเขารีลงโดยพลันหวังจินยามนี้เจ้าต้องการเปลี่ยนข้าเข้าสู่ประตูแห่งพุทธะหรือไม่ชิ้นหนานตวัดอย่างเย็นชาเจ็ดจำนงแห่งเต่าอันไร้ขอบเขตแผ่ขยายออกรอบทิศทางแล้วประสานเป็นกระบี่ยักย้ายแล้วค่อยสะบั้นลงในท้ายที่สุดสวรรค์รันโพธิอมตะหลวงจีนหวังจีนสั่นสะท้านความรู้สึกหนาวเหน็บของความตายทำให้เขาไม่กล้าลังเลใดเขาเผาผลาญมรดกตกทอดภายในจุดซื้อไห่ทันทีเบื้องหลังของเขาพลันปรากฏต้นไม้ใหญ่งอกเงยขึ้นจากพื้นดินสูงเสียดฟ้าสรรพสิ่งถูกทำลายเป็นความว่างเปล่าหลวงจีนหวังจีนกระอักโลหิตออกมาคำโตร่างของกระแทกเข้ากับผนังห้องใบหน้าซีดเผือดเครื่องแต่งกายเขาสวมใส่นั้นเปรียบได้กับอาวุธกึ่งแสวงหาเต่าชั้นยอดถ้าหากไม่ใช่เป็นเพราะเครื่องแต่งกายนี้เขาคงสิ้นชีพไปแล้วบาดแผลที่เขาจะได้รับสาหัสยิ่งไปกว่านี้เป็นแน่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขากลับไม่มีเวลาจะมาใส่ใจแล้วรีบงัดเอาสมบัติล้ำค่าออกมาก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงแห่งพุทธพุ่งออกไปในระยะทางไกลชิ้นนานราวกับเทพปีศาจกำลังไล่จับเหยื่อทันใดนั้นเองเสียงขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวพลันดังขึ้นในจิตใจของเขาพอได้แล้วเสี่ยวนานไว้ค่อยกลับมาคิดบัญชีกับลาดื้อหัวล้านนี้ในภายหลังเถอะย่างก้าวของชิ้นนานชะงักลงทันทีแล้วแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งไปในระยะทางไกลทันทีในขณะเดียวนะกิ่งก้านสาขาที่19เจ็ดตระกูลประมุขสวรรค์นิกายสุสานและตระกูลวิธีสังหารรวมทั้งเผ่าโบราณบนกิ่งก้านสาขาที่7ถึง3ต่างพลันตื่นตัวขึ้นในทันใดภายใต้สีหน้าอันงวยงงของเหล่าจอมยุทธจำนวนมากต่างมีท่าทีเช่นเดียวกันส่งผลกระทบไปทั่วทั้งฟ้าดินชิ้นนานปรากฏตัวแล้วนี่นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ผ
พวกเจ้าจะต้องไม่ปล่อยให้เขาหนีรอดไปได้เสียงของมากมายดังฝ่าอากาศมาแม้แต่ยอดฝีมือในรายชื่อการจัดอันดับจักรพรรดิก็ถึงกับตื่นตระหนกขึ้นมาโดยปราศจากความลังเลพวกเขารีบมุ่งออกไปโดยตรงฉากที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ยากจะพบผ่านใบหน้ากิ่งก้านสาขาที่18วิธีกระบี่จักรพรรดิชิ้นนั้นต่อต้านเหล่าฝูงชนโดยการเป็นผู้ลงมือก่อนทั่วทั้งร่างราวกับอาบด้วยเปลวเพลิงเขาฟาดฟันรังสีกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนออกแล้วพร้อมกับวิชายุทธ์เต่าอื่นอีกมากมายจู่โจมออกไปทั่วทั้ง4ทิศอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เนิ่นนานร่างกายของพวกเขาก็รีบมุ่งไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายทางไกลถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้จะดูน่าตื่นเต้นมากหากแต่เมื่อครุ่นคิดแล้วมันกลับถูกกำหนดให้เป็นคำสาปชั่วนิรันดร์อันที่จริงแล้วสถานการณ์ทั้งมวลเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าที่เจียงปี้หลานวางแผนเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีความผิดแผกแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ยังไม่มีปัญหาใดไม่ดีแล้วยอดฝีมือต่างมองเห็นภาพเหตุการณ์จากระยะไกลดวงตาของพวกเขาพลันแข็งค้างพวกเขาไม่รอช้าและรีบพุ่งตรงเข้าจัดการฉินหนานถึงกระนั้นก็ตามพวกเขากลับไม่สามารถคว้าตัวชินนานเอาไว้ได้ทำได้เพียงเฝ้าดูค่ายกลที่ผุดขึ้นทีละรูปแบบก่อนจะเริ่มส่องแสงสว่างเป็นลำแสงอันน่าอัศจรรย์ขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าทั้งหมดจงฟังข้าให้ดีคนที่จู่โจมพวกเจ้าในวันนี้นอกเหนือจากสหายน้อยชินแล้วยังมีข้าหลงซานด้วยผู้เฒ่าหลงแย้มยิ้มอย่างโอหังแล้วถ่ายทอดความคิดของเขาไปทั่วทุกทิศทางเขาเป็นจอมยุทธไร้สังกัดผู้หนึ่งไม่มีข้อกำหนดกีดกั้นหรืออายุเขาใช้ประสบการณ์ภายในดินแดนตะวันตกเป็นเวลาหลายปีเขาจึงเข้าใจว่าหนทางที่อดทนอดกลั้นต่อความอัปยศสูและอยู่อย่างระแวดระวังเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปผู้คนพากันเงียบเชียบถ้าเกือบลืมไปนอกจากนี้ยังมีบุตรศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลสวีสหายสวีรู้เฉินเมื่อเอ่ยประโยคสุดท้ายจบร่างกายของพวกเขาพลันจางหายไปจากค่ายกลแล้วบรรลุถึงเมืองโบราณที่อยู่ข้างใต้ต้นเต๋าตงเทียนไล่ตามยอดฝีมือของขั้วอำนาจทั้งหมดต่างพากันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันความเร็วของพวกเขาไม่ได้ชะลอลงเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากที่จะจับตัวชินนานไว้ได้แต่เมื่อแลเห็นชินนานจากไปด้วยท่าทีเปิดเผยพวกเขาไม่อาจทำใจยอมรับได้เจ้าเด็กบัดซบเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้จักรพรรดิฉางเซี่ยวอดไม่ได้ที่จะผ่อนคลายลงแต่เขาไม่ได้วางใจเลยสักทีเดียวเพราะยอดฝีมือทั้งหลายต่างก้าวเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายทีละคนมองเห็นชินนานและคนอื่นกำลังทำลายกำแพงเมืองโบราณแห่งหนึ่งจนพังทลายและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่พวกเขาจะลงมือพวกเขากลับความกระสังว่างหยิ่งเหยียงและเจียงปี้หลานตลอดจนคนอื่นได้หวนกลับไปยังดินแดนตะวันตกแล้วถึงแม้ว่าเซี่ยงหุ่นและจักรพรรดิโลกใต้ได้ระบุตำแหน่งของพวกเขาให้กับขั้วอำนาจหลักทั้งหลายแล้วพวกเขากลับไม่กล้าเร่งรุดเข้าสู่ดินแดนตะวันตกไม่ทันยอดฝีมือบางคนแสดงความผิดหวังผ่านทางดวงตาของพวกเขาอันที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สามารถไล่ตามความเร็วของชินนานและพวกได้แต่กองกำลังปัจจุบันอ่อนได้เกินไปเหล่าผู้มีรายชื่อในการจัดอันดับจักรพรรดิและจักรพรรดิขั้นสูงสุดในขั้วอำนาจหลักไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าหากจักรพรรดิก้าวสวรรค์ขั้นสูงสุดอยู่ที่นี่สัก 2-3 คนพวกเขาคงไล่กวดตามไปแล้วอย่างไรก็ดีพวกเขาเป็นเพียงขั้นต้นและขั้นสำเร็จเท่านั้นต่อให้สุดท้ายพวกเขาจะตามชินนานสำเร็จแล้วจะมีประโยชน์อันใดทางฝั่งของชินนานและจักรพรรดิก้าวสวรรค์ทั้ง100คนชินนานทันใดนั้นเสียงก้องกังวานของฉางเซี่ยวพลันดังขึ้นแล้วร่างหนึ่งปรากฏออกมาพร้อมรังสีกระบี่ขนาดมหึมาเขาพุ่งเข้าใส่ชินนานและพวกอย่างรวดเร็วหวังเทียนฟางปรากฏตัวแล้วช่างเป็นความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวนักหรือนี่คือก้าวเดียวสยบ7แคว้นในตำนานจักรพรรดิก้าวสวรรค์จำนวนมากต่างพากันตกตะลึงยามเห็นเช่นนี้แล้วยังบังเกิดความสับสนในจิตใจของพวกเขามีเรื่องราวใดสำคัญกันทำไมหวังเทียนฟางจึงปรากฏกายเพียงลำพังถึงแม้ว่าเขาเป็นอันดับที่4ในรายชื่อการจัดอันดับจักรพรรดิทว่าก็ไม่อาจต่อกรกับจักรพรรดิก้าวสวรรค์ทั้ง100คนได้เจ้ากล้าดียังไงมาขโมยกระบี่ข้าหวังเทียนฟางเอ่ยวาจาอีกครั้งถึงแม้จะเป็นการสอบถามทว่าเขากลับไม่รอคำตอบจากชินนานเลยแม้แต่น้อยเบื้องหลังของเขามีปีกลำแสงขนาดยักษ์ย้าย6คู่เมื่อปีกโบกสะบัดพลันเกิดพายุลูกใหญ่ขึ้นฟากฟ้ากว้างเบื้องบนพลันมืดลงคล้ายมังกรขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นลำแสงกระบี่อันแหลมคมตัดตรงมุ่งผ่าสวรรค์และโลกออกจากกันหวังเทียนฟางถึงกับกล้าท้าทายชินนานหรือจักรพรรดิก้าวสวรรค์จำนวนมากอดไม่ได้ที่จะต้องสูดลมหายใจเข้าลึก
หวังเทียนฟางผู้นี้นับว่าอาจหาญมากเขากล้าบ้าบิ่นไม่เกรงกลัวฟ้าดินแล้วยังไม่เกรงกลัวชินหนานและเขายังชิงลงมือก่อนนั่นย่อมเป็นการแสวงหาความพ่ายแพ้ของหวังเทียนฟางหรืออาจจะถึงกับย่อยยับลงกับที่เลยก็เป็นได้เพียงระยะห่างระหว่างประกายแสงเจิดจ้านั้นฉินหนานพลันหันกลับมาเจตจำนงแห่ง12วิชายุทธแสวงเต่าคล้ายดั่งลำแสง12สายลุกชนขึ้นท้องนภาก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางอัศจรรย์ขึ้นเป็นจำนวนมากแสงแห่งกระบี่สายหนึ่งราวกับก้าวข้ามมิติและเวลาเสียงดังสะเทือนเลือนลั่นดั่งสวรรค์ล่มความว่างเปล่าหลายหมื่นลี้แตกเป็นเสียงรังสีกระบี่และสิ่งอื่นล้วนถูกกลืนกินไปสิ้นหวังเทียนฟางที่อยู่ใกล้ที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะมีความเร็วที่พิเศษยิ่งเขายังไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เลยร่างของเขาถูกกระแทกกระเด็นถอยหลังไปไกลเขาถดถอยไปหลายสิบก้าวก่อนจะตะโกนลั่นปีกทั้ง6คู่พยายามประคองร่างของเขาจนมั่นคงอย่างไรก็ตามใบหน้าของเขาหม่นหมองโลหิตหลั่งไหลเป็นสายออกมาจากมุมปากจนสุดท้ายใบหน้าของเขาต้องซีดเผือดลงเล็กน้อยหวังเทียนฟางพ่ายแพ้หรือจักรพรรดิเก้าสวรรค์ทุกคนต่างพากันตกตะลึงจิตใจสั่นคลอนขึ้นทันทีพวกเขาทราบดีว่าชินหนานนั้นแข็งแกร่งแต่คาดไม่ถึงว่าชินหนานจะแข็งแกร่งจนสามารถพิชิตหวังเทียนฟางได้เพียงกระบวนท่าเดียวสมควรกับการกลับชาติมาเกิดของประมุขสวรรค์ไร้ต้านอย่างแท้จริงพลังต่อสู้น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเกรงว่าคงมีเพียงหลี่หยางฟานจึงจะสามารถหยุดยั้งเขาได้ในดินแดนแสวงเต๋าแห่งนี้จักรพรรดิเก้าสวรรค์จำนวนมากต่างพากันอัศจรรย์นี่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าชินหนานยังไม่ได้ครอบครองกายเนื้อนิรันดร์แล้วยังไม่ได้ปลุกเทือกเขาไร้จุดสิ้นสุดและลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของถ้าหากชินหนานยังคงเติบใหญ่สืบไปแล้วกลายมาเป็นขอบเขตผู้นำหรือแม้แต่ขอบเขตเทวะเขาจะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงไหนผู้ใดในแคว้นอมตะจะสามารถต่อกรได้กันทันใดนั้นดวงตาของพวกเขาพลันรีแคบลงมองเห็นเพียง3ศพที่ถูกย้อมด้วยโลหิตให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยทำให้พวกเขาหนาวสั่นไปทั้งหัวใจในไม่ช้าเสียงอันเยือกเย็นก็ดังขึ้นในหูของพวกเขานี่เป็นเพียงใบเบิกทางของพวกเจ้าไม่นานต่อมาชินหนานนำพรรคพวกทั้ง100คนหายตัวไปจากเบื้องหน้าสายตาของขั้วอำนาจหลักจำนวนมากสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในยามนี้กลายเป็นเรื่องราวส่งผ่านไปทั่วทุกทิศทางทั่วทั้งดินแดนแสวงเต๋าเกิดการสั่นสะเทือนไม่ใช่น้อยบางคนประหลาดใจบางคนโกรธแค้นบางคนเค้นหัวเราะและบางคนรำพึงรำพันออกมาชั่วขณะต่อมาขั้วอำนาจทั้งมวลจากทั่วสารทิศได้ร่วมชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อถกถึงวิธีการรับมือกับชินหนานพวกเขาต่างลงมือทันทีโดยส่งจอมยุทธแข็งแกร่งไปประจำยังเมืองโบราณที่คิดว่าชินหนานจะลงมือแก้แค้น100ยอดฝีมือเพียงพอที่จะทำลายขั้วอำนาจหลักได้โดยการลงมือครั้งเดียวในเวลาเดียวกันนี้ณแดนต้องห้ามโบราณภายในหุบเขามองเห็นทั่วทั้งหุบเขาเต็มไปด้วยโลหิตรังสีปีศาจกวาดออกไปทั่ว4ทิศทางด้วยความเร็วน่าตระหนกที่ใดที่มันกวาดผ่านต้นไม้ใบหญ้าล้วนเหี่ยวเฉาโรยราจวงหนานและกลุ่มของจักรพรรดิเก้าสวรรค์เมินเฉยต่อเรื่องนี้พวกเขายังคงสร้างตราผนึกไว้ในมือก่อนจะผลักประกายแสงลี้ลับเข้าไปยังกระถางสำริดที่เบื้องหน้าไม่ห่างจากพวกเขาบุรุษไว้กลางคลังชนเลืองมองภาพเหตุการณ์นี้เพียงเล็กน้อยซึ่งเขาก็คือผู้นำอมตะที่6เซี่ยงหุนเขามายังที่แห่งนี้ด้วยวิธีการอันพิเศษแล้วในยามนี้ต้องจ่ายค่าตอบแทนเล็กน้อยเพราะในยามนี้ฐานระดับพลังวรยุทธ์ของเขาอยู่เพียงแค่จักรพรรดิเก้าสวรรค์ขั้นต้นทันใดนั้นกระถางสำริดพลันระเบิดออกแล้วเศษซากแตกกระจายไปทั่วทั้ง4ทิศทางเผยให้เห็นเม็ดโอสถสีแดงเข้มลอยค้างที่กลางอากาศแผ่คลื่นโลหิตอันไร้ที่เปรียบออกมาเจ้าสำนักเสี่ยงสำเร็จแล้วจวงหนานระบายลมหายใจยาวเสี่ยงหุนคว้าโอสถอย่างระมัดระวังเจ้าสำนักเซี่ยงรอให้ข้าบอกถึงวิธีการแก่ท่านจบจนเมื่อท่านฝึกฝน7กายเนื้อแล้วจากนั้นก็ค้นหากายเนื้อกลับชาติมาเกิดและกายเนื้อวาสนาท่านย่อมสามารถบรรลุ10สุดยอดกายเนื้อโบราณทรงพลังซึ่งแม้แต่โจตี้ยังไม่อาจกระทำได้จวงหนานเอ่ยด้วยรอยยิ้มเซี่ยงหุนผงกศีรษะเล็กน้อยจวงหนานเอ่ยถามต่อว่าเจ้าสำนักเซี่ยงแล้วพวกเราจะกระทำเช่นใดต่อยามนี้ชินหนานได้สร้างเรื่องราวอื้อฉาวไปทั่วทั้งต้นเต๋าตงเทียนเซี่ยงหุนยั้งฝ่ามือของเขาทันทีแล้วเค้นเสียงเย็นชาการที่เขาไปยังต้นเต๋าตงเทียนย่อมเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างบัดนี้เขาได้สร้างศัตรูมากมายไม่ต้องกังวลเกินไปอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรเพียงแค่เพิกเฉยต่อเขาในตอนนี้กายเนื้อกลับชาติมาเกิดและกายเนื้อวาสนาข้าได้ส่งผู้คนไปค้นหาแล้วและหลังจากจับผู้ครอบครองมันได้เจ้าต้องเป็นคนแรกที่บรรลุการผสานรวมเก้ากายเนื้อโบราณ
จากนั้นจึงติดต่อไปยังขั้วอำนาจอื่นและเจรจากับพวกเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ